ฮะแล้วก็มีกสทช.นะตอนนั้นก็เป็นกสช.ก็จะมาสุ่ย4หน่วยงานทำการยึดสถานีวิทยุส่วนมากสถานีวิทยุก็พอรู้ว่าเขาจะเข้ามาก็จะปิดเครื่องอันดับแรกก็คือยกเครื่องหนีก่อนเพราะเครื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจของสถานีวิทยุชุมชนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ทางสุนปราการทางกรุงเทพทางนนทบุรีนะฮะแล้วก็มาปทุมธานี ปทุมธานีนี่ก็เหลือทางเหลือ3คลื่นตอนนั้นนะฮะก็ยังมีคลื่นเรือนไทยตอนนั้นทางคุณคมลาดพร้าวก็มาเป็นหัวหน้าฐานีอยู่ที่เรสคิวผมก็ไปกับทางคุณคมไปดูตอนนั้นเหลืออยู่3คลื่นนะที่ยังออกอากาศอยู่เราก็ไปดูที่ทางเรือนไทยเออเรือนไทยนี่ตอนนั้นคุณพลดเฉลิมแสงก็เป็นผอ.อยู่นะฮะมีทางคุณพลดคุณบงรามินทาครับผมก็ไปก็จะไปคุยเอ๊ะพี่พลดทำไมไม่เรียกมวลชนเข้ามาของผมตอนนี้ผมก็พยายามเรียกมวลชนเข้ามาแล้วนะตอนนี้เพื่อจะมาปกป้องฐานีตอนนั้นฐานีเรสคิวหลังจากที่ผมออกไปประมาณ10โมงเนี่ย ก็มีอยู่20คนได้มาดูบ้านเรือนไทยยังไม่มีคนมาเลยพอไปคุยสักพักหนึ่งผมออกมาก็เห็นรถตำรวจรถของ DSI เข้าไปผมก็เลยวิ่งมาที่ฐานีนะพอมาที่ฐานี DSI ก็เข้าพอดีเลยที่เรสคิวเราก็เข้า คือเข้ากันพร้อมกันทั้ง3จุดที่สายใหม่ก็จุดหนึ่งแต่สายใหม่เนี่ยตรงนั้นมวลชนค่อนข้างจะเป็นจำนวนเยอะนะฮะเยอะมากไอ้ของเรานี่ทั้งผู้การก็อยู่ที่นี่นะก็ไม่ห่วงมีทั้งผู้การมีทั้งลุงดอนเนี่ยนะมีอาจารย์นาทีเนี่ยนะคือนักกฎหมายเราอยู่ที่นี่เต็มพิกัดหมดนะคุณเสริฐก็มาเป็นผู้ดำเนินการอยู่ตอนนั้นนะดีเอสไอก็เข้ามาก็ขอขึ้นมาเข้ามาข้างบนเพื่อจะมายึดนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างก็ได้ประสานงานกับทางคุณเสิร์ตนะ บอกเสิร์ตจัดรายการต่อไปไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะเสิร์ตก็ทำหน้าที่เข้าไปนะทาง DSI เขาก็มาติดสติ๊กเกอร์นะฮะไอ้ตรงนี้นะมิกยึดอันนี้เขียนเบอร์ไว้เป็นเบอร์ที่5มิกเป็นเบอร์ที่5คอมเป็นเบอร์ที่6เนี่ยนะมีทั้งหมด20รายการนะที่เข้ามายึดแต่เราก็ยังไม่ยอมนะฮะก็ยังนั่นอยู่โกติก็เข้ามาอยู่หน้าฐานีเข้ามาเลยทางผู้การก็บอกว่าถ้าพวกคุณไม่ออกไปเนี่ยนะเดี๋ยวมวลชนมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอะไรมันจะลำบากก็มีการต่อรองกับทางเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะมวลชนเข้ามาเยอะก็ล่าถอยไปนะทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็มาทั้งหมด30ท่านนะก็ออกไปนะหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยตอนอีกวันหนึ่งครับยังไงก็ต้องยึดให้ได้นะฮะดังนั้นทางสายไหมเขาก็ประชุมกันนะฮะเขาก็ถอนตัวเพราะตรงนั้นมันยังเป็นติดกับทางสสทางอะไรอยู่นะครับ เขาก็ยกเครื่องหนีก็ตอนนี้ก็เหลือเรสคิวเราฐานีเดียวนะฮะคือทุกผู้ดำเนินรายการก็เข้ามาที่ฐานีครับตอนนั้นก็ทำยังไงดีก็เอางี้แล้วกันตั้งเวทีที่นี่เลยนะเพื่อจะให้อยู่ฐานีเดียวเลย ก็เปิดสถานีตั้งฐานีเป็นทางการเลยเป็นรวมอยู่กันเป็นเดือนนะฮะตอนนั้นเปิดฐานีกันเป็นเดือนเพื่อจะรักษาฐานีนี้ให้ได้นะก็เราก็เปิดกันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะก็ไม่มีการปิดไม่มีการยึดนะหลังจากที่โดนออกหมายเรียบร้อยหลังจากยกเลิกพ.ร.ก.นะฮะหลังจากเราเลือกตั้งได้ชัยชนะรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเป็นพรรครัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็มีการประสานเพื่อจะเข้ามอบตัวนะผมก็เข้าไปมอบตัวชี้แจงข้อหาทั้งหมด5ข้อหาที่ผ่านมาเนี่ยก็เคลียร์เสียค่าปรับยอมนะฮะหมายถึงว่าเรายอมหมดเลยยอมทุกข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่คลิปเสียงอภิสิทธิ์ปลุกระดมมวลชนนะตั้งฐานีวิทยุโดยไม่รับอนุญาตใช้วิทยุโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยไปเสียค่าปรับหมดนะฮะตรงนี้ก็หมดไปหลายสตางค์นะฮะหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ทำให้มันถูกต้องเพื่อให้คดีมันจบนะหลังจากจบคดีมาก็ถือว่าโอเคนะฮะผมถือว่ามันเป็นการที่เราสู้แล้วเราได้รับผลตรงนี้ออกมาเนี่ยเราก็เป็นคนบริสุทธิ์ตอนนี้เนี่ยนะครับจริงๆถามว่าพวกเราเนี่ยอย่างผมกับลุงดอนเนี่ยถามว่าต้องการที่จะไปขอทาง
ในเรื่องของการเยียวยาจากทางภาครัฐไหมครับเราไม่เคยมีนโยบายไม่เคยคิดนะฮะไม่เคยคิดที่จะไปเรียกร้องขอค่าเยียวยานะฮะเราสังเกตมาจากทางรัฐบาลโดนน้ำท่วมนะฮะที่น้ำท่วมเนี่ยตอนนั้นเรสคิวเราก็ถือว่าเป็นสถานีหลักนะฮะที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนนะฮะไปตั้งแต่พิษณุโลกนะฮะพรหมพิรามเนี่ยนะมาอุตรดิตถ์นะฮะเข้ามาที่ชัยนาทนะฮะสิงห์บุรีอยุธยาจนกระทั่งในบ้านตัวเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปกป้องอะไรได้เลยเราเสียหายมากที่สุดนะฮะถือว่าสถานีเรสคิวเรานี้เสียหายข้าวของนี่เราเสียหายมากที่สุดทั้งที่เราเนี่ยนะช่วยเหลือเข้ามามากที่สุดนะฮะมันเหมือนปิดทองหลังพระแต่เราก็มีความภูมิใจว่าเราได้กระทำความดีแล้วครับคิดว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมันจะเป็นของเรามันจะเป็นของเรานะฮะก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงในจังหวัดปทุมธานีนะฮะในจังหวัดชลบุรีนะฮะระยองจันทบุรีทุกๆภาคส่วนนะฮะขอให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นออกมาช่วยกันนะฮะสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เรารับข้อมูลว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะขอให้ลืมอดีตนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันที่เราจะเข้าพรรษาครับกระทำความดี3วันนี้เนี่ยนะฮะขอให้ตั้งจิตอธิษฐานครับขอให้ประชาธิปไตยจงเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ในวันที่1เป็นต้นไปนะเดือนสิงหาคมนี่อาจจะเป็นวันประวัติศาสตร์นะของประเทศนะในเมื่อเรานี่เป็นส่วนหนึ่งเราเป็นภาคของประชาชนเนี่ยขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำให้ประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ได้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ออกมาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอแฮงของผมก็มีนิดๆหน่อยๆนะฮะคือตัวผมเองเนี่ยก็ตัวเล็กนะครับเวลาเกิดเขาแปะหมายนะฮะแล้วก็ขอเชิญตัวใช่ไหมฮะผมก็อยู่ในบ้านเจอแล้วปรากฏว่าสารวัตรโทรไปบอกพี่เขาจะมานั่นนะพี่อยู่เฉยนะโอเคเสร็จแล้วพอ2ชั่วโมงได้มาเขากลับครับกลับไปเขามาล้อมที่บ้านผมอ่ะครับล้อมที่บ้านผมเขาบอกกลับไปผมก็มีแท็กซี่ผู้หวังดีนะแท็กซี่ไม่รู้จักกันเลยนะผมก็ถามว่าให้มึงเป็นตำรวจหรือเปล่าว่าไม่ใช่แล้วครับผมดูแลท่านได้ก็ไปเขาพาผมไปนอนที่หมู่บ้านอะไรนะเกี่ยวกับสักโคไอสักโคแฟดอะนะฮะไปนอนแล้ว3คืนครับ เสร็จแล้วก็เอ้าต่อไปอีกก็ข้ามไปอยู่ซิสพิสโลกก็ไปเจออลิสมันไปเจออะไรต้องหลายคนนะครับต่อไปอีกไปที่จังหวัดตากนะฮะไปอยู่ตากอีกพักหนึ่งต่อไปที่เชียงใหม่ก็ไปถึงเชียงใหม่ก็หาที่ทางต่อไปอีกนะฮะต่อไปอยู่ภูเขาตอนนี้ไปอยู่ภูเขาตอนนี้ยิ่งลำบากใหญ่เลยโทรศัพท์ก็ไม่ถึงแล้วก็คนที่อยู่ที่มาดูแลผมเนี่ยมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะฮะอาจารย์มีตัวเล็กๆอยู่ไม่ได้มือผลท้ายก็ต้องลงมาก็พอดีจังหวะที่ผู้กับที่กองปราบบอกว่าพี่มอบตัวฮะไม่มีอะไรนะฮะมันจะได้จบไปนะครับผมก็ยินดีอยู่แล้วที่อยากจะมามอบตัวนะฮะผมก็เข้าไปแต่ผมไปตั้งแต่หกโมงเช้าเขานัดมอบตัว3 โมงผมก็ไปนอนรอผู้กับบอกว่าโอ้พี่มาอยู่นี่ผมต้องเสียค่าข้าวให้พี่อีกหนึ่งมือนะผมก็ไปแล้วผมก็ให้การตามที่เราอยู่นั่นแหละคือเราไม่ได้ทำอะไรคลิปครับเราก็ไม่ได้เปิดเราเป็นเพียงแต่ที่ปรึกษานะฮะแล้วคุณมาเล่นอย่างนี้ผมก็ว่าไม่แน่หรอกเนี่ยดีไม่ดีผมจับคุณได้นะเนี่ยที่มานั่งสอบสวนอยู่เนี่ยผมจะล็อกให้ผมก็อากาศเสียทีเหมือนกันผู้ท้ายไปมาเขาไม่ยอมไปส่งผมที่ของ5นะครับให้พลขับไปส่งอย่างเดียวเนื่องจากไม่ไว้ใจนะฮะไม่ไว้ใจมึงตายกูก็ตายไม่ได้สนใจเลยเราไม่ได้สนใจเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์เราชอบมาก
การต่อสู้เราเป็นทหารถ้าไม่ได้ต่อสู้ก็ไม่ใช่ทหารละนะครับตอนนี้เราก็อยากจะไปรู้อยากจะไปช่วยพวกที่ถูกติดถูกขังอยู่นะว่ามันเป็นเหตุอย่างไรครับเดี๋ยวรับโทรศัพท์หน่อยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงทางนี้ไหมคะคุยกันเรื่องนี้อยากจะคุยแทรกไปทางนี้ครับได้ครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับเชิญเลยครับค่ะพุทธพูดมันได้ยินฮะได้ยินนะครับได้ยินครับเชิญพูดเลยครับในโทรศัพท์ผมได้ยินเลยต้องเปิดวิทยุครับเปิดวิทยุหน่อยมันฮอตหน่อยเบาๆหน่อยครับเชิญครับเชิญครับคือตอนที่เขามายึดสถานีนะฮะครับสถานีเลตคิวแล้วมาพูดวันนั้นเขามายึดสถานีเลตคิวตำรวจมันมาตั้งถึง300คนนะครับ300คนครับเพื่อที่ตอนนั้นคุณตุ๊กอยู่ใช่ไหมใช่ใช่รถแล้วก็ดันเรื่องอะไรชันเลเนตแล้วก็คนอะไรคนที่อยู่ข้างบนอ่ะครับคมคุณคมคุณคมครับผมออกจากไอเรือนท้ายไปพอเขายุดเรือนท้ายไปแล้วผมก็วิ่งไปนู้นเลยครับผมก็เอารถผมไปจอดตรงทางเข้าอ่ะครับตำรวจก็มาเป็นฝูงใหญ่ใช่ไหมครับที่พวกเราก็ลงไปต่อไปเรียงแถวอะไรเถอะกั้นมันไว้ใช่ไหมครับครับแล้วทางพวกเราพวกคนใหญ่จะเป็นพวกผู้หญิงนะถือน้ำขวดครับขวดน้ำข้นเนี่ยนะครับ ไปเสี่ยงไอ้พวกตำรวจนะ คุณตัวก็บอกว่าอย่าครับเราถ้าเสื้อแดงไม่ต้องไปทำไม่ครับครับเราไม่ต้องไปทำเขาเรายืนป้องกันที่เฉยไม่ให้เขาเข้ามาใช่ใช่ถ้าหากว่าเสื้อแดงจริงไม่ทำเจ้าหน้าที่นะครับใช่ทุกคนก็หยุดใช่ไหมทุกคนก็ไม่ทำเราเชื่อฟังกันต่อรองกันอ่ะครับเราเชื่อฟังกันทีนี้ก็ผมเป็นคนต่อรองอยู่ข้างล่างอ่ะฮะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็อยู่ในวินัยเรียบเรียบทุกอย่างผมอยู่ตรงนั้นกันยังถ้าหากว่าเขาบุกลุยตีเข้ามานะครับรถผมขวางตรงนั้นมุ่นหมดอ่ะมีรถอีกคันหนึ่งรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งแต่งชุดแดงเลยแดงทั้งตัวเลยใช่ใช่ก็ยืนเงินหุ้ยตู้กันนึงนานนะครับยืนยอมกลับใช่ใช่ผมเห็นว่าทำไมขาดพูดอันนี้ผมโอ้ยคุณตู้ก็จะคนครับทุกคนมีความหมายหมดเลยอาจารย์ลบที่บวชอยู่นะครับครับก็ตะโกนใหญ่เลยครับครับเอาเลยเนี่ยทำไมทำเอากันลุงแม่กันเนี่ยสั่นบันไปโอ้โหกันใหญ่ครับพยายามไปมาเขาถอยไปครับถอยไปเรียบร้อยผมก็กลับแค่นี้คือพูดพยายามนิดหนึ่งแค่นั้นนะครับครับครับขอบคุณมากครับเป็นประวัติศาสตร์นะฮะครับเราช่วยกันเราอะไรกันเนี่ยจนเราเป็นสถานีสุดท้ายขอบคุณมากครับครับครับฝั่งโน้นไม่ได้ยินนะครับการก็ขอเชิญนะครับเชิญวันนี้เรามาคุยเรื่องเก่ากันในวันพระอาจารย์วิจุลีครับที่เป็นประวัติศาสตร์เราเปิดพักหน่อยเนาะนะครับดีท่านพักหน่อยเนาะครับสวัสดีครับก็มาเข้าในช่วงเบรกสุดท้ายนะฮะตอนที่เราจะเปิดคลิปครับต่อไปครับนะฮะก็ผมก็ดีใจนะคุณชาตินะฮะคือมวลชนใหม่ๆนะฮะแล้วผู้ที่รู้ในเรื่องของบ้านเมืองขณะนี้มันเข้มงวดขึ้นมาเนี่ยก็เข้าสายมาที่เราเนี่ยฮะผมมอนิเตอร์อยู่ก็จะมีหลากหลายมาคนใหม่ๆมาเยอะนะฮะก็ขอเชิญนะครับมีอะไรที่ท่านอยากจะระบายนะฮะแล้วก็อะไรที่มันเป็นความถูกต้องอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ขอเชิญใช้ที่นี่เป็นที่สำหรับมาให้ท่านเนี่ยได้สามารถบอกกับพวกเราได้ทราบแล้วเราจะได้เตรียมตัวกันเนิ่นๆนะครับครับก็ดีฮะมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันปกป้องมาช่วยกันรักษาบ้านนี้เมืองนี้นะฮะจริงๆที่มาที่ไปของในเรื่องของกลุ่มนะฮะผมอยากจะคุยเรื่องกลุ่มสักนิดหนึ่งครับคือในเรื่องของความไม่ถูกต้องในสังคมเนี่ยนะเรื่องของการรักษาประชาธิปไตยที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยจากบรรพบุรุษมาแล้วเนี่ยก็หลายสิบปีแล้วนะฮะหลังจากที่ยกเลิกระบอบสมบูรณ์รนายาสิทธิราชครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับ
70 80ปีมาแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับที่ประชาชนจะมีสิทธิ์มีเสียงมีอำนาจเป็นใหญ่ในสังคมสักทีนึงครับจริงๆแล้วมันถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วที่พี่น้องพ่อแม่ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะออกมาหูตาสว่างตอนนี้สื่อวิทยุมวลชนคนเสื้อแดงเราก็ไปกันหลายพื้นที่ก็ให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันหลากหลายนะครับโดยเฉพาะทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่านะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ของเราก็คือกลุ่มของนปช.นะนปช.ก็ถือว่าเป็นผู้ที่องค์กรที่ทำแล้วสำเร็จนะฮะโดยสามารถที่จะเอาคณะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็คณะขององค์กรของนปช.แกนนำหลากหลายก็ได้ขึ้นเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่เพื่อจะทำงานให้กับประเทศชาติกันต่อไปด้วยความเหมาะสมไงด้วยความเหมาะสมนะฮะคุณสมชาติครับคือสถานีรัสคิวสถานีที่ก่อตั้งขึ้นมาหลายๆสถานีเนี่ยก็เหมือนรากฝอยอ่ะมันเหมือนรากฝอยครับก็คือยันไอ้ต้นใหญ่นี้ให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูหรืออะไรกันหรือว่าความคิดที่ถูกกันคือเราเป็นเครือข่ายเป็นโยงใยเหมือนใยแมงมุมหรือเหมือนรากฝอยที่จะพยุงรากแก้วนะฮะรากแก้วให้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยยืนยงคงอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรสคิวก็เหมือนกับเป็นรากฝอยเหมือนกับท่านลุงดอนบอกมาเมื่อกี้เนี่ยนะก็เหมือนกับเป็นใยของแมลงมุมนะเพราะฉะนั้นองค์กรของเรสคิวเนี่ยเราอยากจะสร้างเครือข่ายของเราด้วยตัวของเราเองแล้วยินดีนะฮะยินดีที่ก็เลยไปสร้างกันอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างนะฮะอันนี้สาขาของเราก็คือที่บางละมุงก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคนก็ชมมาครับนะฮะแล้วที่ดีเหมือนกันนะคุณสมชายถ้าท่านมีความสามารถในการที่ท่านที่จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการหรือผู้แนะนำรายการอะไรต่างๆเนี่ยก็ยินดีฮะมาช่วยกันครับนะฮะครับของเราก็เป็นองค์กรที่เราพอตั้งขึ้นมาก็เป็นกลุ่มกวป.นะครับรับสายสักหน่อยดีมั้งผู้การครับครับดีครับครับสวัสดี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 ครับมันยกขึ้นหรือยกลงยกขึ้นมาครับสวัสดีครับ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 สไลด์น่าจะหลุดแล้วครับสวัสดีครับมือใหม่อาจจะหัดขับอยู่เอาลงมาครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอาจจะไม่ชำนาญ ต้องขออภัย ขอโทษครับพูดเรื่องในการใหม่นะครับถ้ามีเวลานะฮะก็ทางสถานีรัสคิวเรานี่นะฮะ อยู่ทางของสี่เนี่ยนะครับก็มีร้านอาหารสำหรับไว้ให้เราสังสรรค์กันนะครับมีเวลามานั่งคุยกันนะครับถ้าอยากจะคุยกับลุงดอนก็โทรมานะฮะแล้วก็ติดต่อมาเดี๋ยวลุงดอนขับรถแป๊บเดียวมาที่สถานีนะครับอีกครับโทรอีกเบอร์นึงฮะโทรอีกเบอร์นึงได้เลยครับถ้าช่างดูนาทีต่อไปติดนะครับครับลองโทรเข้ามาใหม่อีกครั้งครับลองโทรเข้ามาใหม่อีกสักครั้งนะฮะเดี๋ยวจะลองรับสายทีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยังไม่ได้ยินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่ดีไม่ได้ยินนะครับไม่ดีคุยต่อครับก็ขอเชิญนะครับที่ท่านสามารถที่จะมาออกความคิดเห็นที่นี่นะฮะเสียงคือทางโทรศัพท์นี่ไปติดต่อแล้วครับสวัสดีครับยายจันจ้าครับสวัสดีครับยายจันต้องคลอวิทยุนะถ้าไม่คลอไม่ได้ยินครับดีครับดีครับวอดมาอย่างครับผู้การมาแล้วครับจะพาไปเที่ยวผู้การจะพาไปเที่ยวคำแหงได้ไง
ไม่ได้ยินครับบอสมายังมาแล้วครับมาแล้วครับกลับมาเป็นโอ้ยายจะไปหาบอสอ๋อจะมาเอาสตังค์อ่ะดิโอ้ก็งั้นแหละก็จะได้ไปจะได้มีก็ภารกิจก็ทำให้คุณยายเรียบร้อยแล้วก็ขายรถที่คุณยายรักมากที่สุดนะฮะรถเปโด305ครับปั้นแล้วปั้นอีกปั้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้ก็มีเขาก็เลยมาขอประมูลนะก็ขายไปได้ในราคา 10,000 บาทนะครับเท่าไหร่ก็เท่าไหร่นะเขาเอาไปทำเศษเหล็กทำเศษเหล็กก็ราคามันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วแต่บอสเถอะยายมันก็จะไม่รู้จะตายวันไหนไม่รู้เอายังไงพร้อมกันแข็งแรงก็เก่าแต่ตัดต้นไม้ต้นอะไรได้แล้วนะดีครับดีแต่ทำสวนหลานเหลินบอกแม่ไปทำปงงูกับก็เดี๋ยวจะไปนะบอนะครับผมครับแต่แข็งแรงขึ้นแต่ตาเหมือนเดิมครับแต่นี่ก็สวัสดีทั้งผู้การด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวยายจะไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเนี่ยผมมีโครงการที่จะปั้นรูปปั้นของคุณยายนนจันทร์ไว้นะปั้นรูปปั้นรูปยายอยู่ที่ไหนมาของเราเหรอหน้าสถานีเนี่ยฮะแล้วก็จะมีกระถางธูปกระถางดอกไม้นะฮะไม่ปั้นที่บางละมุงอ่ะยังไม่ได้ไปเลยจะไปนั่นได้ไงแต่ของคุณยายนนจันทร์นี่มีวีรกรรมอยู่ที่เดสกิวโอ้คุณยายโยมเขาหลอกนะเขาบอกจะมารับยายอ่ะแต่แล้วไม่มารับก็ยายก็นั่งคอยเกอร์แต่ยายไปเองก็ได้ไปแท็กซี่นะครับครับปกติใครอ่ะยายไปไหนก็ไปคนเดียวแม่ใครมาหลอกง่ายๆแล้วพอไปไม่เชื่อใครแล้วไปก็ไปเองเลยยังไงเราเป็นแท้นะฮะไปที่สถานีไปได้แค่สถานีแหละแต่ไปบางแค่ไปถูกครับแล้วตามองเห็นดีได้มั้ยครับคุณยายตาดีนะคะสวัสดีคุณยายไปจ้ะครับสวัสดีครับคุณยายนนจันต่อไม่ได้เดี๋ยวต่อรักยายาอีกนะครับเพราะโทรศัพท์ของแกนี่เติมเงินแบบนะเอาลาแล้วไม่ใช่คุณยายครับก็ดีแหละฮะสมาชิกของเรสกิวสมาชิกเรสกิวเรานี่ก็ครับรวมกัน4คนก็250นะฮะครับเอ๊ะวันนี้แม่แตนไม่โทรศัพท์มาเลยนะครับวันนี้แม่แตนไม่โทรมาเลยอาจารย์แดงยังโทรมา2ครั้งตอนที่อยู่ต่างประเทศกำลังไปศึกษางานต่างประเทศก็เนี่ยฮะสถานีวิทยุในเครือข่ายของกลุ่มกปปเดี๋ยวมาคุยเรื่องกลุ่มกปปสักนิดหนึ่งครับดีครับเพราะบางท่านก็ถามมาว่าเอ๊ะกปปเราเนี่ยขับเคลื่อนไปแล้วเนี่ยจะมีทิศทางที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนครับครับจริงๆธงของกปปนะโดยเฉพาะผมเนี่ยนะก็ได้ประชุมได้คุยกันอยู่ครับเท่าที่ผมจับจุดของกปปได้เนี่ยนะจริงๆความคิดผมก็ธงเราก็อยู่ที่ผลักดันให้รัฐสภาทำงานถึงที่สุดนะสุดท้ายก็คือให้โหวตวาระ3ครับถูกต้องโหวตวาระ3ก็คือหมายถึงว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเราไม่ได้แก้ไขบางมาตราแล้วต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ทั้งฉบับนะทั้งฉบับแต่บางกลุ่มนะฮะบางกลุ่มก็อยากจะให้ยกเลิกยกเลิกปี50ครับเพื่อจะเอาปี40คืนมาครับนะฮะตอนนี้เราก็มีอยู่ปี40เนี่ยนะฮะตอนนี้ผู้ที่ดำเนินการนี้มาหลายปีดีดักแล้วก็คืออาจารย์นัทกทม.นัทกทม.ก็ของขึ้นหัวใจเดียวกันครับอยู่ที่วังหินขึ้น904.75 นะครับตอนนี้ก็ให้ท่านเนี่ยไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่ Rescue ที่บางละมุงก็จะนโยบายของท่านเนี่ยนะฮะก็จะมาให้ทางพี่น้องประชาชนในชลบุรีเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องยกเลิกปี50แล้วก็เอาปี40ขึ้นมาเพื่อจะแก้บางมาตราของปี40ตรงนั้นมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เขียนขึ้นมาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบครับอันนี้กลุ่มกวปของเรารวมกันแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยทั้งหมด12สถานี
ครับจริงๆที่ทำกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันก็มีอยู่แค่8สถานีตอนนี้เนี่ยนะใช่ๆ8สถานีก็จะมีผู้กล้าประชาธิปไตยก็ผู้กล้าทางคุณหนุ่มโคราชโคราชนะฮะครับสถานีที่2ก็คือสถานีของคุณสรลักษณ์มลายทองครับนะฮะ 104.10 ครับที่3ก็คือของคุณสมศักดิ์ล้อเพชรลุงเรืองนะที่สายไหมครับสายไหมเรดิโอนะครับสถานีที่4ก็คือสถานีของทางคุณ NA ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียว NA อยู่ที่นนทบุรีนนทบุรีสถานีที่5ก็คือของท่านสมศักดิ์นะอยู่ที่นนทบุรีวัดกล้วยนะป่าย่นครับสถานีที่6ก็คือของ Rescue Radio นะฮะก็ลำลูกกาของเราเครือข่ายของ Rescue Radio นะสถานีที่7ก็คือสถานีของพี่ติ๋มไพเพเดนนะของสนั่นลักษ์นะครับสถานีที่8ก็คือสถานีของท่านแดงสามวานะฮะสามวาเรดิโอเรดิโอนะครับจริงๆในเครือข่ายที่เราจัดตั้งของกลุ่มกบปก็มีอยู่8สถานีครับตอนนั้นก็เป็นสถานีที่เราลิงก์กระจายกันไปทางต่างจังหวัดนะครับเพราะนั้นในการดำเนินการของ ของกวป.เนี่ยเราก็จะมีการประชุมก่อนที่เราจะดำเนินการอะไรกันเนี่ยนะเราก็จะมีการจัดตั้งเพื่อจะมาประชุมปรึกษาหารือกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะดำเนินการทำเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยใช่ฮะอันตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของกวป.เป้าหมายเพราะนั้นทุกคนที่ทำงานเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองอยู่ครับจริงๆเป้าหมายของพวกเราก็เป็นเป้าหมายเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกวป.กลุ่มทุกกลุ่มนะครับถามว่าเราต้องประสานกันบ้างไหมในอนาคตเนี่ยนะหลังจากที่เราใกล้ถึงวันที่เราเป่านกหวีดแล้วเนี่ยทุกเครือข่ายทุกโยงใยนะไม่ว่าจะเป็นลากฝอยลากแก้วหรือว่าโยงใยเครือข่ายใหญ่แมงมุมอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องติดต่อประสานงานซึ่งกันและกันนะฮะเดียวกันเพราะนั้นทุกกลุ่มเนี่ยเราถือว่าทุกกลุ่มเนี่ยทำงานกันเพื่ออุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มเราจะไม่มีการที่จะไปว่ากล่าวในทางที่ไม่ดีซึ่งกันและกันครับจริงๆก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องครับถึงแม้เราจะไปกับกลุ่มกวป.ครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับกลุ่มอื่นก็ได้อันนี้ตามความคิดของ Let's Skill นะตามความคิดของผมแล้วก็กับทางลุงดอนเนี่ย คิดเหมือนกัน คือทุกกลุ่มเนี่ยนะสามารถที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกันกับทุกกลุ่มซึ่งเป็นเครือข่ายของคนหัวใจเดียวกันนะ คนที่รักประชาธิปไตยคนที่เกลียดความอยุติธรรมนะในสังคมเพราะฉะนั้นในการดำเนินการเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราคือเป้าหมายเดียวกันครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันครับช่วยกันติช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับประเทศนี้เมืองนี้ครับให้เกิดขึ้นก่อนที่ชีวิตเราจะหาไม่เพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อย่างสุขสบายในอนาคตนะครับครับก็ดีฮะคือเป็นนโยบายที่เราเนี่ยรวมกันอยู่นะครับคือจะเป็นคือความคิดแต่ละคนเนี่ยนะจะไปอยู่ในล่องเดียวกันได้ไม่ได้มันไม่หลากหลายครับนะครับตอนนี้ถ้าเรามีแนวความคิดว่าเราควรจะแก้ธรรมนูญหรือควรจะผ่านวาระ3หรือควรจะทำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาอีหลับจุดคือจุดเดียวกันคือจุดเดียวกันเพียงแต่ว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเรียงลำดับให้ถูกต้องนะอันไหนที่สำคัญมากที่สุดเราสมควรที่จะทำก่อนแล้วก็ทำก่อนนะครับอันเนี้ยไอการเรียงลำดับเนี่ยนะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นอยู่ในองค์กรก็เป็นได้นะครับการขัดแย้งก็คือการเถียงกันนะการเถียงกันนี่ก็คือการที่เรามาหาประชาธิปไตยร่วมกันนะก็ต้องมีการโต้เถียงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงส่วนใหญ่ครับเพื่อจะมาตัดสินว่าใครจะทำก่อนทำหลังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินแล้วครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะฮะไม่ได้ยินพูดได้เลยแต่เสียงออก
เสียงท่านออกครับมาถึงนู่นพุทธชัยนี่ละฮะ102.90 ครับวันนี้ไปลอยที่ไหนครับแววแววนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิฮะท่านท่านพูดอะไรฮะชัดเจนฮะครับแหมแกอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยพุทธชัยตรงไหนพุทธชัยครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังปรับปรุงไปด้วยนะฮะปรับปรุงในเรื่องของโทรศัพท์กล่องไม่ดีน่าจะเป็นกล่องนะฮะเดี๋ยวจะทำใหม่ยังไงต้องทำให้ดีให้ได้ให้ดีให้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเป็นดูโอกับมารับใช้ท่านสมานอันนี้ก็เป็นเบรกที่2นะฮะก็เบรกนี้ก็อยากจะลาท่านผู้ฟังนะฮะจะได้ไปทำจริงๆอยากจะให้ผู้ฟังได้โทรเข้ามาสัก2หรือ3สายเพื่อต้องการเช็คครับต้องการเช็คนะครับก่อนที่เราจะปรับปรุงเราลองเช็คดูท่านสักสายได้ไหมครับท่านครับลองดูนะฮะลองโทรเข้ามาลองโทรเข้ามาที่หน้าไมค์นะฮะ02-563-3240หรือวันทูคอนครับ0852100665ครับสถานีนี้ก็เป็นสถานีของพวกท่านนะฮะคือเป็นปากเสียงของเรานะฮะแล้วเราก็ใช้สถานีนี้เป็นการกระจายเสียงใครที่ทำคิดไม่ดีกับประเทศชาติก็จะต้องได้รับคำติชมจากที่นี่แหละครับนะครับเป็นการจุดแรกของเรานะแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็มีท่านอาจารย์แดงนะซึ่งพยายามที่จะนำข้อมูลใบๆนะฮะมาคุยให้กับคุณสมาน้อยนะฮะเป็นการเสริมสร้างกันครับก็มาจะลงเพื่อประชาธิปไตยร่วมกันครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่ความบกพร่องของกล่องโทรศัพท์นะครับก็ทุกอย่างมีการแก้ไขได้หมดนะครับครับผมจะเป็นเงินอีกนะครับครับปัญหาอยู่ที่ที่เราจะต้องแก้ไขต้องแก้ไขปัญหาเขามีให้เราแก้ไขไม่มีอย่างนั้นไม่มีให้ปวดหัวคุณชาติต่อไปก็ขอเป็นเพลงดีกว่านะฮะปวดหัวเหมือนกันนะครับนะฮะอ๋อครับเดี๋ยวพี่น้องโทรมาอีกครับแล้วโทรไปอยากจะให้ท่านที่ลองเทสสายดูนะครับก็ที่ฮาร์ดเรสกิลเราเนี่ยนะส่วนมากเราก็จะไม่มีใบเสร็จนะซื้อของมาเนี่ยนะเพราะเป็นมือสองหมดนะหมดของเราไม่ซับกันไปทำอะไรกันไปนะฮะครับก็ตอนนี้ทางเข้าของเรสกิลเราก็จะมีตลาดนะฮะตลาดซึ่งเป็นเราพยายามจะทำกันมาหลายสมัยแล้วแต่ยังไม่สำเร็จครับครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินแล้วครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินครับผมชัดเจนฮัลโหลครับได้ยินชัดเจนครับโอ้ผมต้องเปิดวิทยุคอร์ดูถึงจะได้ยินนะอ๋อถ้าไม่เปิดวิทยุคอร์ไม่ได้ยินเลยนะครับครับครับผมทดสอบดูว่าถ้าปิดวิทยุปุ๊บเนี่ยไม่ได้ยินเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับมันอ๋อสวัสดีครับคุณดอนครับครับสวัสดีครับท่านครับเป็นยังไงสบายดีนะฮะแล้วก็คุณสมชาติใครครับคุณสวัสดีคนนึงคุณสมชาติครับสวัสดีครับบอสสมชาติผมแบงค์มันกลางสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคยได้ยินบ่อยคิดถึงครับมีโอกาสได้เข้ามาเชื่อมาแล้วกันผมตอนนี้ก็ไปป่วยซะแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็หายพอสมควรละก็จะมาทำงานที่นี่นะครับมาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้มีข่าวอะไรที่จะเรียนท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างครับอ๋อผมเขียนบทปาไม่บทปาจะอ่านให้ฟังโอ้ดีจังเลยครับครับเสียงดีนะครับเสียงดีฮะเสียงดีชัดเจนรัฐธรรมนูญฉบับโยนครับต้องโยนทิ้งครับเขียนเป็นกฎทุกสิ่งรับลวงหลอกเป็นเหมือนหอกของอมาตย์ใช้ฟาดฟันครับแต่ละวันเลือดไหลซึบหลายสิบคนรัฐธรรมนูญหวงอำนาจอมาตย์ล่างมันสวนทางความชอบธรรมทำให้ล้มครับ80ปีเป็นอย่างไรใครชื่นชมให้คืนขมโดนเขาครอบ
มันคือใครครับมันเป็นใครถามใจคนเสื้อแดงมาแถลงให้คลายหายสงสัยถ้าไม่แน่อาจพ่ายแพ้ถึงวอดวายแต่เป็นชายชาติเสือต้องเหลือลายฝูงชนออกนอกกลาก็หน่วงเหนียวทำฉุนเฉียวหาว่าชั่วสุดเจ็ดคำก็กลามันก่อนเก่าอยู่ก็กำแถมระยำยังเปื้อนเลือดเดินเชือดเอ่ยแค่นี้ครับลุงดอนครับครับแหมยอดเยี่ยมเลยฮะขอบพระคุณครับน่าใจความนะฮะเป็นเรื่องที่กำลังเราได้รับความไม่ถูกต้องนะฮะตรงนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้ามีกรณีที่ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของประเทศชาติเนี่ยก็ขอเชิญเลยครับครับครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังนะครับสถานีวิทยุมวลชนคนลำลูกกาครับเมื่อสักครู่นี้บอสสมชาติก็มีภารกิจด่วนครับก็ยังไม่ได้ลาอำลาพี่น้องของเราครับก็บอกว่าสมานน้อยช่วยลาให้ด้วยนะครับผมไปก่อนแล้วนะก็ท่านก็ไปแล้วนะครับพี่น้องครับครับท่านลุงดอนครับก็โทรศัพท์วันนี้02ก็ยังแก้ปัญหาไม่ตกนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคุณจะมาน้อยกับท่านผู้การเหรอครับลุงดอนครับผมแล้วคุณลุงชาติแล้วเสิร์ฟเพิ่งไปเมื่อกี้นี่ครับที่ออกไปนั่นครับก็ท่านผู้การก็ครับผมแดงชาวสุพรรณก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะอยากเจอท่านฮะขออนุญาตครับคุณพ่อแดงได้ยินเสียงออกอากาศไปไหมครับนางโทรศัพท์ครับเนี่ยฟังวิทยุแต่มือถือมันไม่เข้าเลยนั่นสิอ๋อคือดังจากวิทยุอย่างเดียวแต่ว่าไม่เข้าในโทรศัพท์อย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เข้าในโทรศัพท์อ๋อครับผมเดียวน้องอีกฟังวิทยุอีกกำลังจะแก้ไขปัญหาอยู่แต่ว่ายังแก้ไม่ตกครับผมก็ยังแก้ไม่ตกนะครับท่านสบายดีนะครับผมครับสบายดีครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้การครับจงอายุมั่นขวัญยืนให้เฮงๆรวยๆให้สุขภาพแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมครับแม้อยากจะร้องเพลงให้ท่านฟังสักหน่อยตอนนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงผมไหมครับตอนนี้ครับได้ยินนะทางโทรศัพท์ได้ยินไหมครับโทรศัพท์ไม่ได้ยินนะอ๋อขอตัวเดิมอยู่โอเคครับผมเชิญครับเมื่อไหร่จะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงก็จะไปแค่สองประมาณที่วันธรรมดา4 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์น่ะครับคุณสุภัทรเขาชวนผมไปร่วมรายการด้วยจะดีก็พอดีดีมีธุระอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเคยไปร่วมอยู่2 ครั้งนึงนะโอ้ดีจังเลยฮะดีจังเลยคือเราจะได้หลากหลายในผู้จัดบริการนะฮะแล้วเราเข้ามาร่วมกันนะครับเรามีข้อมูลอะไรมาจอยกันขณะนี้ทุกวันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าสถานการณ์ที่บอกให้เรารู้ว่าเราประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เลยพวกนี้ไม่คิดเลยว่าประเทศเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะฮะแล้วก็จะทำความอับปีเสียหายเท่าไหร่มันก็ไม่เคยคิดครับท่านครับก็ผมก็เชื่อใจว่าท่านนายกแล้วก็ผบ.ตร.แล้วก็ท่านคมคำลนฤทธิ์ผู้บัญชาการที่ว่าเป็นผู้บัญชาการนครบาล3 คนนี้เขาเคยคุยปรึกษาลือกันเมื่อครั้งก่อนที่ไอ้เสียไอ้มันมาชุมนุมที่สนามม้าแล้วท่าน3 คนเนี่ยระดมตำรวจมาได้ทั่วประเทศ80,000กว่านายใช่ครับทีแรกผมนึกว่าเอาแต่นครบาลกับจังหวัดใกล้เคียงต่างจังหวัดด้วยบนระดมพลทั่วประเทศต่างจังหวัดด้วยครับแล้วท่านก็ยังอะไรๆก็ยังใช้อยู่อ่ะเพราะ3 คนนี่โทรศัพท์ถึงกันก็อะไรก็พร้อมตำรวจอะไรนะครับก็
ไม่ต้องห่วงท่านครับครับท่านเก่งฉลาดท่านนายกครับแล้วเลิศสกิลเราก็เป็นรอบนอกนะฮะครับจะช่วยเต็มที่ใช่ใช่ครับพวกเราก็มาชุมนุมกันมากินกันเนี่ยผมก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปที่เลิศสกิลดีครับดีครับครับดีครับอยากไปทานข้าวร้านบุญมาครับแม่บุญมาครับครับครับคือท่านครับคือที่นี่นะฮะเราจะทำเป็นที่สำหรับไว้นั่งพักผ่อนอารมณ์ดีๆนะฮะมาฟังข่าวคราวนะฮะแล้วก็สนทนากันแม้มันสนุกฮะแล้วก็เป็นคนที่ทัศนะเดียวกันเนี่ยมันชื่นใจนะครับมีอะไรมาแบ่งกันทานไม่ต้องมาซื้อที่นี่ก็ได้นะฮะหรือมาซื้อที่นี่แล้วก็กำไรก็เป็นของสถานีเนี่ยนะฮะมาตัวที่ขันนี้โทรศัพท์มันเสียเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อละนี่ก็ขายใจครับผมครับผมเอาเคก่อนให้สายอื่นกันบ้างนะครับครับดีครับสวัสดีครับครับท่านครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับครับครับก็มีคุณแดงยังนะครับจากต่างประเทศครับลุงดอนครับอ๋อสวัสดีครับคุณแดงยังครับครับคุณแดงยังก็บอกว่าขอให้คุณดอนรักษาสุขภาพด้วยครับยินดีฮะต้องรักษาให้เร็วที่สุดครับเพื่อจะได้มารับใช้พวกเรานะครับครับเพื่อเป็นวันของเรานะครับท่านก็ว่าอย่างนั้นครับท่านบอกว่าโทรยากลำบากเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ใช่แต่ว่าโพสต์เข้ามาพอได้นะครับ คุณแดงยังครับครับครับวันนี้ก็ถือว่าลุงดอนโอ้โหครับวันนี้สอบผ่านเพราะว่าพักฟื้นนานวันนี้มานั่งโอ้หลายชั่วโมงแล้วนะครับท่านครับครับครับแล้วก็นะครับก็ห่วงแต่ว่าผมนี่ก็สบายไปแล้วน้ำมันหมดถังท่านก็ได้เติมน้ำมันให้เป็นที่เรียบร้อยครับดีครับก็สบายไปท่านลุงดอนในน้ำมันจะหมดถังหรือยังครับครับขึ้นหรือยังครับไฟแดงขยันอย่างครับยังตอนนี้ไฟเหลืองอยู่ถังใหญ่ใช่ไหมครับครับผมก็ดีครับลุงดอนก็ถือว่าพี่น้องของเราก็ชื่นใจครับได้ยินเสียงลุงดอนครับครับที่ไม่สบายหลายวันนะครับเก็บไข้เป็นธรรมดาครับก็ขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะฮะครับเป็นหมดนะครับผมเยอะแยะหมดครับครับครับก็ลุงดอนก็อยู่ห้องพิเศษครับครับเพราะว่าเป็นผู้ที่รักประชาชนและก็รับใช้พี่น้องประชาชนมานานยินดีฮะนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหมครับลุงดอนครับยินดีฮะครับก็อยู่ในห้องพิเศษพวกพยาบาลก็ช่วยเหลือกันเต็มที่เอาเรื่องการสะดวกอย่างดีครับครับผมครับผมก็ถือว่าได้พักผ่อนไปในตัวครับครับก็ทีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับยาน้ำเอียนเนี่ยก็ล่อไปแล้ว2แก้วถ้าว่าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอีกเขาเปลี่ยนอีก3เม็ดโอ้โหครับนะครับหูก็แดงขึ้นหน้าก็แดงขึ้นน่าจะนะดูเป็นหนุ่มขึ้นสบายเลยนะครับท่านทีนี้เดี๋ยวนี้ขับรถมาเองได้แล้วขับได้โอ้โหก็ยังนึกถึงทนายน้อยครับซึ่งแกกินยาพวกนี้ไปแล้วแข็งแรงมากครับครับเคยนั่งในโถส้วมขออนุญาตนะครับเคยนั่งแต่โถแบบนั่งครับแต่นี่แบบยองก็ได้แล้วได้ครับก็ถือว่าโอ้นะครับดีใจด้วยกับท่านทนายน้อยนะครับไม่ทราบว่าอยู่ไหนตอนนี้ครับกลัวจะไปขามกิ้งตรงไหนดีท่านเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีครับเป็นคนที่อารมณ์ดีครับนะครับคือว่าพูดง่ายก็เส้นตื้นเส้นตื้นท่านไม่อยู่ก็เผาเผาท่านหน่อยขนาดผู้พิพากษาดุหน่อยก็ยังยิ้มหนึ่งเดียวขนาดไอ้มาร์คมอร์เกตฆ่าคนตายนะครับไม่มีความผิดท่านยังค้ำค้ำเลยค้ำสนุกครับท่านบอกว่านะครับมันจะไปพิมพ์นิ้วมือมันก็ไม่ให้พิมพ์ท่านก็ค้ำค้ำครับแต่เสียอย่างเดียวคือไม่ยอมรับเลยไม่ก็ท่านก็ค้ำล่ะครับไม่เงินมึงเสนอมาตาเก็ตนะครับอยากจะเป็นนายกแต่ว่าไม่อยากจะลงสสบอยคอร์ดการเลือกตั้งท่านก็ค้ำล่ะครับค้ำสนุกนะครับกับไอ้เหี้ยพวกนี้นะครับท่านครับเลวมากโอ้นะครับดุนี้ทหารดูสิครับมันบอกว่านะครับผมไม่ได้พีดครับสัตว์สดีที่ทำให้ผมนั่นน่ะคนที่ไปทำเอกสารให้ผมเท็จนั่นน่ะมันเป็นคนผิดผิดนะผมไม่ได้ผิดจับมันติดคุกแล้วจะมาจับผมอีกเหรอจะมาจับผมอีกนะครับผมไม่ได้ผิดคนนั้นต้องคนผิดครับท่านทนายน้อยท่านก็หัวเราะอีกแล้วครับท่านมีความอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีแม่อันนี้นะครับพวกเฮียมันคือเฮียดีจริงว่าการที่สมัยก่อนเนี่ยนะครับผมคือคุณเป็นท่านในอิสราเอลเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นทหารหมดผู้หญิงผู้ชายไต้หวันก็เหมือนกันครับท่านเป็นทหารหมดไต้หวันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะไต้หวันนี่นะครับไต้หวันนี่20ปีบริบูรณ์ถ้าไม่พิการนะท่านครับก็คือเข้าไปฝึกนะครับไปฝึกตามกฎเกณฑ์ของทางรัฐบาลครับครับพอฝึกเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้ประจำการเท่าไหร่ก็มีกฎอยู่นะครับ3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปประจำการเสร็จแล้วครับ
ภายใน2ปีคุณก็มาทำงานที่บริษัทนะครับที่ของคุณได้เลยคุณได้เลยนะครับพอถึงเวลาเขาก็เรียกตัวไปเรียกตัวไปทุกคนไม่ต้องจับใบดำใบแดงไม่ต้องจับครับทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องเป็นครับครับแต่ไอ้เหี้ยมากนะครับบอกว่าแม่ก็คุณพ่อก็เป็นหมอครับหมอแม่ก็เป็นอาจารย์ไอ้เหี้ยนี่ครับทั้งพ่อทั้งแม่มันเลยใช่นะครับโคตรเลวอ่ะครับเลวครับไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้จักอะไรครับนั่งรอตัวเองจะมาคิดเลยว่าตัวเองแค่ไอ้ระบบการรับใช้ประเทศเนี่ยขนาดนี้นะครับคือระบบของทหารการเป็นทหารเนี่ยครับผมพลทหารเนี่ยเขาก็ครับมาดูนะว่าคุณมีจบอะไรมาอะไรมาเขาก็ให้สิทธิ์นะฮะคุณจบม3ม3หรือปริญญาตรีปวสเขาให้สิทธิ์ให้สิทธิ์ครับให้สิทธิ์ว่าคุณเนี่ยเป็นกี่เดือนกี่ปีครับนะเมื่อคุณสละก็เขาก็ปลดให้ถูกนะครับปลดให้เลยครับทำเลยก็สรุปทุกอย่างแต่ไอ้เฮียนี่นะครับขออนุญาตนะครับครับไอ้เฮียนี่นะครับบอกว่าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยครับนะครับดีครับไปเป็นนั้นดีครับแต่ว่าการที่จะไปครับคุณต้องมีหลักฐานใช่ไหมครับคุณดอนครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเถื่อนนะครับหรือไปเป็นอาจารย์เขามึงจะเอาอะไรไปสอนเขาเนี่ยก็เถื่อนไงความเถื่อนลุงดอนครับครับลา223วันมันเกินไปครับอันนี้ยังไม่ได้รวมวันหยุดนะท่านเกินไปวันขับเตลเลอร์ก็ยังไม่ได้คิดวันเสาร์อาทิตย์กูก็ยังไม่ได้คิดคือเราไม่ได้ค่าอะไรนะมึงแค่รับหน้าที่เป็นทหารเนี่ยครับผมเป็นศักดิ์ศรีของลูกชายโอ้โหมีเกียรติมากมีเกียรติมากครับมีเกียรติมากครับครับโอ้เป็นปกป้องพื้นดินจะเป็นพลทหารจะเป็นนายเป็นนาย10หรือจะเป็นนาย100ทุกคนมีเกียรติหมดดูแล้วแหมคุณแต่งตัวนะคุณเป็นทหารจิตใจจิตใจแล้วทหารก็ต้องรู้จากหน้าที่อีกแล้วครับคือคุณเป็นทหารในคุณรักษาราชอาณาจักรนั่นแหละสิครับโอ้โหไม่ใช่มาเป็นรั้วของชาติเป็นรั้วของชาติส่วนตำรวจนี่ก็จะคัดมาจากพลเรือนผู้พิทักษ์สันติครับดูแลความสงบดูแลกฎหมายของประชาชนครับดูแลตรงไหนมีบ่อนตรงไหนมีการพนันแต่คุณรู้ไหมทุกครั้งเมื่อทำการปฏิวัติเนี่ยเขาจะปลดตำรวจออกทุกทีโอ้นะเอาไปอยู่ที่อื่นครับแล้วก็ทหารมึงมีหน้าที่อะไรที่เข้าไปยุ่งกับตำรวจละลายพวกประชาชนนะครับนะแล้วไปทำร้ายไปยิงเขาไปอะไรเขานั่นแหละสิครับมันเห็นอยู่ไม่ต้องไปนั่งทำให้มันปืนหัวหรอกครับแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้พักยกก็สบายแล้วตอนนี้ของขึ้นอีกแล้ว เลยต้องกินยาอีกต้องใส่วันนี้ก็หมดขวดคืออย่างนี้ครับลุงดอนครับคือประชาชนคนไทยนี้นะครับเขาเชื่อนะครับในคนที่ไปใกล้คิดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นคนที่เป็นองคมนตรีนี่นะครับประชาชนนี่เขาให้ความศรัทธาครับเพราะว่าอยู่ใกล้พระเนตรพระการอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็บุคคลเหี้ยพวกนี้ครับก็เอาตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นนะครับไปคอยที่จะขูดรีดประชาชนครับตั้งแต่ล้นเก้าราชการที่เกียรติมานะครับลุงดอนครับใช่ตั้งแต่ล้นเก้าราชการเกียรติมาครับไม่ว่าจะเป็นพญาไม่ว่าจะเป็นพญาทรงสุรเดชครับไม่ว่าจะเป็นพญามโนนิติพญามโนกรนิติธดานะครับอันนี้นะครับพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นสามัญชนธรรมดาใช่ไหมครับท่านครับสามัญชนธรรมดาที่นี่ได้แต่งตั้งได้โปรดเกล้าจากผู้ที่ท่านนะครับเป็นองค์พระมหากษัตริย์ใช่นะครับทีนี้ว่าพวกนี้ได้ยศได้ตำแหน่งครับเอายศเอาตำแหน่งมาขูดรีดไปโกหกตอแหลแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนครับแต่พี่น้องประชาชนเขาก็ให้เกียรติเขาก็เชื่อเพราะว่ามึงอยู่ใกล้พระมหากษัตริย์แต่คนเหี้ยพวกนี้ครับเอาผลประโยชน์ไปหลอกล่อแล้วก็แย่งอำนาจกันเองนะครับเดี๋ยวรับสายท่านผู้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณสมานน้อยครับได้ยินเสียงผมไหมครับขณะออกอากาศครับชัดเจนครับไม่ทางโทรศัพท์ได้ยินไหมครับขออนุญาตครับหาไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรอ๋อเราฟังทางวิทยุนะครับถูกต้องโอเคสามารถครับพี่วันนี้ขี่จักรยานไปกี่โลครับครับวันนี้เพิ่งตื่นนะครับเมื่อคืนนอนตีห้าเพิ่งตื่นแหมข้อมูลของพี่นั่นดีเหลือเกินนะผมแอบฟังอยู่เมื่อคืนนอนฟังอะไรเนี่ยชอบใจครับครับคือเมื่อกี้ได้เล่าว่าองค์ข้อมูลตีคือสมัยก่อนนะผู้การอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอำมาตย์นะใช่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 คือผู้ใกล้คิดผู้ใกล้คิดคืออำมาตย์ตีอำมาตย์โทรอำมาตย์เอกใช่ใช่คือพ่อผมก็จบปลอเหมือนกันนะ2456ครับครับ2456ผู้การยังไม่เกิดยังไม่เกิดใช่ไม่เกิดครับ2452ถึง2456รุ่น12จบปลอ12ครับครับครับผม2328เลขประจำตัวจบปลอครับเลขประจำตัวจบปลอ2175 2175ครับครับครับรุ่นก่อนพ่อปีนึงใช่ๆๆแต่แกก็เข้าเรียนในร้อยอายุ12ขวบครับโอ้
ถูกต้องไหมครับสมัยก่อนนี่เป็นนักเรียนในร้อยมัธยมถูกถูกครับถูกครับถูกสมัยก่อนครับชั้นป.เกียรติด้วยนะมีเงินเดือนนะครับมีเงินเดือนที่ฮะถ้ามีเงินเดือนครับจ้างต้องจ้างต้องลากเขาไปเรียนครับกี่บาทก็ไม่ทราบเลยฮะก็เอาอย่างนี้อ่ะก็กี่บาทก็เมื่อปี2475-76เนี่ยครับผมพ่อผมจบจปรมาปากกระบทกับพญาประโหนี่พ่อผมไปเรียนแค่100บาทครับครับครับนาศักดินา500ไร่เนี่ยครับครับก็เหมือนกันนะแบบนี้ผมถึงได้บอกว่าเมื่อกี้ท่านผู้การบอกว่าไอ้เปรมเป็นในองคมนตรีเพราะก็แต่ก่อนก็เป็นอมาตย์อมาโทแต่ว่ามีความขัดแย้งกับทางฝ่ายเบื้องบนฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องมาปราบกบฏบวรเดชครับครับใช่ถูกท่านที่อยู่ในวันเป็นมหาเล็กแต่ว่าไม่ชอบระบบไม่ชอบไม่ชอบสร้างระบบขึ้นมาเรียนในร้อยปีรุ่น12 13 12 13 14เนี่ยที่มาตายอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยจริงๆบางคนนะผมก็ไปไหว้มันญาติๆของพ่อครับครับไปครับอนุสาวรีย์ปราบกบฏครับในหนังสือนักเรียนในคำเนียบเตรียมในร้อยจปรก็มีครับครับครับมันจะมีรุ่นเดี๋ยวนี้มันมาเปลี่ยนใหม่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าวันว่างๆจะไปคุยกับท่านผู้การเดี๋ยวมันเปลี่ยนเล่นรุ่นใหม่เนี่ยเป็นรุ่น7รุ่น8รุ่น9เนี่ยเอ๊ะมันมายังไงกันอีกครับครับมันปรับระยะหลังเนี่ยฮะทั้งทุกเหล่านะฮะครับครับมาเปลี่ยนใหม่ขนาดที่พ่อผมก็12รุ่น12แต่5 8 10ปีแล้วมันมาทำไมมา7รุ่น7รุ่น8รุ่นครับอันนี้เอ้ยงงกันเลยก็เหมือนพบกันแล้วก็พบอะไรเนี่ยเข้ามาเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยเรียนเตรียมเป็นรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เข้ามาก่อนที่ผมก็โทรไปที่โรงเรียนในร้อยจะปลอที่นครนายกท่านเขาอุตส่าห์ดีมากเลยส่งเอกสารมาให้ของพ่อผมยังเก็บมาท่านครับ2452-2456มีหมดนะครับมีต้นขั้วนะครับต้นขั้วต้นกับมันจะไปขอไอ้ผลการเรียนพ่ออยู่เนี่ยครับมาเป็นพ่อเก่งแค่ไหนถ้าคงเรียนเก่งแล้วครับถึงได้เป็นนายร้อยครับเรียนเก่งแค่ไหนก็อย่าไปสมัยแต่คือแบบไปตัวเล็กกันนะฮะครับตัวเล็กนิดเดียวครับตอนที่ดูในภาพประวัติเก่าใช่พ่อผม16ฮะเข้าพ่อจะพอรอ16ครับน่ารักสายก่อนจอมพลปอนี่ดิผมงง12ขวบ12ขวบจอมพลปอเกิด2440ครับผมเรียน2452ครับผมอ้าวฮะ2452ลบ2440ก็อายุ12ขวบ12ขวบแล้วนึกดูที่เด็ก12ขวบมีอะไรแค่วัดหนองใหญ่นี่แหละว่าวัดของกลางเนี่ยครับครับเป็นเตรียมมามัธยมเนี่ยครับครับที่แรกเขาเรียกในร้อยมัธยมมัธยมมีครับมีในประวัติมีเขาจะมีหนังสือในภาคเก็บไว้นะพี่นะอันนี้เป็นมันเป็นประวัติที่เราจะต้องให้สืบซั่วต่อไปเนี่ยครับแล้วมาเล่าให้ฟังกันสนุกดีครับ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 มียังมีเพราะว่าพ่อเล่าให้ฟังเวลาทานอาหารทานอันนี้ก็คุยให้ฟังอยู่ครับสนุกครับครับก็เอาแค่นี้ก่อนครับท่านผู้การคุณสำคัญน้อยครับแล้วก็ขอบคุณมากมากครับหยุดได้วันนี้มีทริปไปต่างจังหวัดไหมครับยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้นะฮะงานยุ่งเหลือเกินงานตอนนี้มันต้องให้ผ่านวันที่26ของท่านทักษิณก่อนครับอ๋อใช่มันติดเยอะเลยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมีข่าวนี้ต้องเวียนเทียนอีกครับมีข่าวอะไรก็มาทางธรณีนี่นะครับครับผมติดตามตลอดนะครับเราเป็นพื้นฐานอยู่ที่นี่ไม่ห่างครับผมไม่ห่างเลยครับดีมากครับดีมากครับครับเราก็จะมาถึงจุดตรงนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับเอ้ยครับลุงดอนครับท่านนี้น่าจะเป็นท่านที่อยู่แถวๆสัปเหร่อเวลาดีใช่สัปเหร่ออ๋อที่ท่านจะที่ท่านจะรู้เกี่ยวกับการรับเหมาการอะไรประมูลอะไรต่างๆเป็นคนที่มีความรู้เดี๋ยวที่น่าจะขอท่านเรื่อง2 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกที่พวกไอ้เหี้ยนะครับมันงบประมาณมันไม่ได้ยัดหาเข้าไปมันถึงขัดขวางถูกต้องนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับถูกต้องครับครับเดี๋ยวโอ้ช่างของเราก็กำลังจะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับเชิญสนทนาได้เลยนะครับท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงในวิทยุครับเชิญครับชัดเจนท่านคุยได้ครับคุยยาครับไม่ต้องโหลแล้วครับเชิญครับได้ยินครับอดีตหมานเปล่าครับผมใช่มากครับไม่ต้องสนโหลครับคุณไม่ได้ยินเสียงผมคุณพูดเลยครับคุณพี่ห้อยฮัลโหลพี่หวนพูดเลยครับก็พี่หนก็คงจะไม่ได้ฟังวิทยุนะครับเนื่องจากว่านะครับหมายเลขโทรศัพท์025633240นี้มีปัญหาครับครับเกี่ยวกับเสียงครับถ้าท่านพูดมาท่านก็พูดได้เลยไม่ต้องโลครับกับนี่พี่ชายถึงกล้าพูดไก่หมดแล้วใช่ไหมครับโอ้น้ำมันหมดแล้วใช่ไหมครับน้ำมันหมดถังครับลุงดอนก็จะเอาทำหาไก่แล้วทีนี้
ก็หรือหมกครับหมกยังมีครับข้าวยังเหลือครับผมโอ้ยผมไม่เปิดแล้วแต่ว่าส้มตำนี่ก็เป็นไงใช้ได้ไหมฮะใช้ได้ครับคือซื้อจากคนคอนแกตนะโอ้ต้นตำรับต้นตำรับเลยส้มตำโบราณเลยนี่ของคุณนี่ใช่คอนแกตหรือเปล่าเนี่ยใช่ส้มตำโบราณเลยโบราณโอ้ตำรับเดิมครับโอ้โหครับต้องซื้อคนแก่มาให้คนแก่กินคือมะละกอครับท่านลุงดอนครับมะละกอนี่ขอให้กรอบกรอบแล้วจัดตำตำใช่ได้ครับเขาฝีมือดีครับแต่ว่าก็เผ็ดไปนิดนึงเผ็ดไปนิดนึงครับผมบอกแล้วไงครับให้เผ็ดร้อนเลยเพราะว่าจะทำรายการเผ็ดเผ็ดอ่ะครับผมโอ้จะดูเด็ดเผ็ดมันครับครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโทรเขาเองใช่ไหมครับก็ลองโทรดูนะครับท่านพี่น้องที่ฟังอยู่ครับก็ตอนนี้กำลังที่จะเช็คสอบนะครับตรวจสอบโทรศัพท์หมายเลข025633240ครับตัวไหนสวัสดีลองดูสิสวัสดีครับผมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลก็กำลังจะแก้ไขนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับต้องขอโทษท่านผู้ฟังอาจจะรำคาญครับแต่กำลังแก้ไขอยู่นะครับเพื่อจะให้มันเรียบร้อยครับผมครับก็กำลังที่จะเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาครับนะครับกำลังที่จะสับสายเทคนิคต่างๆครับพี่ห้อยพี่หนฟังอยู่ก็จริงกลางนะครับ025633240ครับครับท่านผู้ใดที่ได้เห็นสิ่งผิดปกติในขณะนี้นะฮะก็แจ้งเข้ามาเลยครับทราบว่าเขาจะมีการดำเนินการในก่อนสิงหาเนี่ยครับนะฮะมีอะไรที่เราพอจะแชร์กันเข้าใจกันนะฮะหรือว่าท่านที่ดูใน Facebook เนี่ยนะฮะครับผมก็ยินดีครับครับน้องอิดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับทีนี้ไม่ได้ยินทั้งสองอย่างเลยนี่ไม่ได้ยินทั้งผู้โทรเข้าไม่ได้ยินเสียงครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงจะแก้ได้ครับไม่เกินความสามารถหรอกนะครับพี่น้องครับน่าจะไม่เกินวันนี้นะครับอีกก็ไปไหนไม่ได้วันนี้ก็อยู่นี่ครับครับลุงดอนครับทีนี้เราจะมามองดูทางด้านนะครับทหารครับนะครับเวลานี้ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนกำลังออกมานี้ครับครับดูแล้วก็น่าจะมีเหตุผลไม่น่าจะมีนะเพราะว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเขาเป็นนายกตีของเราพระท่านนายกครับท่านนายกนี่นะฮะก็จะดูแลการขึ้นทหารเนี่ยการขึ้นกำลังออกมาเนี่ยนะฮะก็ต้องได้รับนโยบายได้รับการอนุญาตจากรัฐมนตรีกลาโหมก็เท่าที่ก่อนนั้นก็ท่านสมชายก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่นะครับแต่ไม่บอกท่านเพราะท่านอยู่ต่างประเทศแต่ตอนนั้นท่านนายกทักษิณอยู่แค่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับก็ท่านเองอ๋อท่านเป็นนายกกระทรวงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวท่านอะไรตอนนั้นใครนะเป็นท่านใดนะที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอยู่ทั้งท่านยุคท่านนี้ป่ะครับท่านรัฐมนตรีท่านธรรมรักษ์หรือเปล่าธรรมรักษ์ถูกไหมครับใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นทับหน้าท่านพลเอกธรรมรักษ์ครับแต่ว่ามันเงียบจริงๆนะครับตามที่ท่านรัฐประหารชุดที่แล้วนะครับแล้วก็คือวันนั้นนะครับวันนั้นก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารก็มีสนธิดอกทองคุณครับนะครับไปเปิดเมืองไทยรายวันครับไปเปิดเมืองไทยรายวันว่านายกทักษิณไม่จงรักภักดีครับและก็ท่านนายกทักษิณนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับตอนนั้นมีสึนามินะครับไปทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วครับนะครับครับอิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียชัดเลยครับครับสวัสดีครับครับก็ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเสียงตอบจากสวรรค์ครับของท่านใดเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
ไม่ได้ยินตอนนี้น้องอีกําลังซ่อมไอ้เครื่องกําลังจะเปลี่ยนนะครับกล่องที่รับโทรศัพท์นะครับครับใช่ครับครับใช่ครับได้ยินเสียงแล้วนะฮะครับผมขอบพระคุณท่านนะครับครับพอดีครับผมคือวันนี้มี2คนเองก็เลยต้องมาครับผมดีครับก็พยายามจะทำไปครับผมสวัสดีครับคุณเฟรครับโอ้ยคิดถึงครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับนี่ก็เป็นเสียงไม่ออกจากโทรศัพท์ครับนี่นะครับเราจะทีนี้เรามาหันดูนะครับคือวันนี้นะครับจะกัดถ้าเกิดจะทำนะครับมันจะน่าจะเกี่ยวกับกฎตุลาการพิวัตรครับท่านครับครับเพราะว่าดูตุลาการพิวัตรแล้วนี้นะครับรู้สึกว่าเงียบผิดปกติครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการการชี้ความวินิจฉัยของสส312ท่านครับครับก็เลื่อนแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบยังไม่มีใครกล้าตัดสินครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องขออภัยนะครับครับก็กำลังจะแก้ไขปัญหาอยู่ครับครับปัญหาก็มีไว้แก้ครับบางทีบางครั้งแก้แล้วก็ปวดหัวไปด้วยครับครับเพราะยังไม่สำเร็จครับเพราะส่วนมากเราที่นี่จะใช้ของ second hand อ๋อเหรอครับครับอ๋อแต่วันนึงเราคงจะได้รับการบริจาคจากพี่น้องของเรานะฮะครับเป็นกระบอกเสียงที่ดีมีคุณภาพนะฮะครับก็ถ้าท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็ครับน้อมรับแจ้งครับ ครับก็คือเทคนิคนะครับการออกอากาศนะครับลุงดอนครับครับตัวเล็กๆนิดเดียวก็โอ้โหเป็นหลายพันนะครับหลายพันเพราะว่ามันเป็นเทคนิคทางอากาศครับนะครับต้องเอาเป็นช่างที่ชำนาญการจริงๆนะครับเทคนิคของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญการนี่ก็ลำบากครับผมครับครับก็ขณะนี้ก็กำลังจะนะครับแก้ไขปรับปรุงนะครับพี่น้องก็ฟังอยู่ก็โทรอย่าเพิ่งรำคาญนะครับครับคิดว่าเป็นบ้านของท่านกันแล้วกันครับช่วยกันตอกตะปูช่วยกันใส่กระเบื้องช่วยกันเทปูนนะครับพี่น้องครับอืมครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับอืมวิทยุชุมชนของเราก็เป็นสีสันครับลุงดอนครับครับอาจจะกฎระเบียบอะไรต่างๆก็แต่ว่าเราก็น้อยลงไปหน่อยครับก็ทำด้วยกันเองทำกันด้วยจิตใจครับวิญญาณดวงวิญญาณจิตใจจริงๆครับนะครับเพราะว่าเราอยู่เราไม่ได้รับอนัตจากไอ้เหี้ยตัวไหนทั้งสิ้นครับไม่เหมือนไอ้โครงการรัฐบาลครับซึ่งเป็นเงินภาษีเราครับลุงดอนใช่ครับแล้วก็เอาคนที่อาชีพอะไรก็ไม่รู้ครับเอามาเป็นตัวที่กำหนดกฎเกณฑ์ครับต้องกูต้องดึงจมูกมึงได้ใช่ครับครับวิทยุชุมชนเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ครับเป็นไม่ให้เป็นน่าเกลียดและไม่ให้ไปละเมิดสิทธิครับของคนอื่นครับก็ใช้ได้แหละโดยเฉพาะวิทยุพี่น้องคนเสื้อแดงครับคือเราพูดกันด้วยตรงไปตรงความจริงและตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครับเป็นภาษาไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลนะครับครับคือรักใครก็บอกว่าทำดีก็บอกว่าดีจะด่าใครก็ชื่อเลยคือไม่ได้ด่าเอาความจริงมาฉีกหน้าให้มึงได้รู้ครับนะครับอย่างมึงฆ่าประชาชนอย่างเนี้ยไอ้เหี้ยครับครับแล้วจะมาชมมึงไม่ได้ไม่ได้เลยถูกไหมครับท่านไม่ได้เลยโอ้เห็นไหมครับเนี่ยเอาคือจริงๆแล้วเนี่ยกองกำลังมา5-6กองพลเนี่ยท่านครับท่านก็เป็นทหารผมก็เคยเป็นอาสาสมัครถูกต้องครับแล้วก็จะมาเอาอาวุธมาเขียนข้าวจนมันไม่ใช่ลูกผู้ชายครับครับมันเป็นอย่างหน้าด้านนะคือ คนที่ยิงลงไปเนี่ยครับคนเขาเห็นไม่ใช่ตาเดียวไม่ใช่ใบแอดยิงใช่ครับมันมีวิ่งหนีแล้วก็คอยดูว่าจะถูกเราไหมเนี่ยก็เห็นทหารอยู่บนนั้นแหละครับอย่างนี้ยังไม่ลาบอีกลูกมึงเป็นลูกเขาว่าคำว่าทหารเนี่ยครับมันต้องเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมนะคือหารกล้าหารกล้าอดทนอดทนนะครับแล้วก็รับใช้ครับตายด้วยครับเหมือนกับว่าเอาเลือดเอาเลือดทาแผ่นดินได้เลยแต่คุณขณะนั้นคุณไม่ได้ไปอยู่ในที่ที่คุณยืนอยู่นั่นแหละครับคุณต้องไปอยู่ชายแดนครับนะไม่ใช่ว่ากูเป็นทหารแล้วมาปราบประชาชนโอ้ยนะกระจอกมากมันเป็นคำพูดที่ไม่น่าจะได้ยินนะครับคุณเป็นทหารคุณต้องไปอยู่ในชายแดนครับผมอยู่ภาคใต้ที่มันก่อการที่ไม่เป็นสุขกับประชาชนเนี่ยนะฮะส่วนนั้นเรามีตำรวจครับผมถ้าตำรวจทำขีดความสามารถไม่พอก็ฝึกฝน
ให้เก่งครับนะฮะในต่างประเทศเนี่ยคิดดูครับเราจะเอาคือมีตำรวจไม่มากเท่าไหร่ครับนะก็เป็นพวกไอ้อะไรอ่ะพวก security ครับนะซึ่งก็ผ่านตรงนี้มาโอ้แต่ว่าเมื่อครับมีความสามารถสูงขึ้นไปแล้วก็เป็นบริษัทครับแต่ก็ต้องมีกฎหมายคอยรองรับอยู่ครับคุณจะทำอะไรก็อยู่เป็นเรื่องๆไปครับไม่ใช่คุณทำอะไรทุกอย่างครับและเขตคุณก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ในเขตนั้นคุณจะไปจับนอกเขตอะไรก็ไม่ได้ครับครับ yeah. ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเสียงนะครับครับครับโอ้ลูกดอนนี่หลายชั่วโมงแล้วนะครับหิวยังครับก็ยังไม่หิวเขากินหมดไปแล้วนี่มาแล้วกลัวว่าจะไม่ให้พูดไม่ให้จัดรายการผมก็เลยต้องเอาของมาเขาเรียกว่าอะไรสินบนสินบนขอบคุณมากครับผมครับแต่เจ้านี้เขาจะเป็นคนแก่นนะครับโอ้ผมก็ได้ไปที่ขอนแก่นตอนเป็นนักเรียนนะฮะเสร็จแล้วเป็นกฐินครับผมของพี่เป็นผู้หมวดนะฮะครับเสร็จแล้วก็ผมก็ไปที่บึงพลอ๋อที่ว่าไปโดดร่มใช่ไหมครับไปโดดร่มด้วยนะฮะแล้วก็แสดงผมคงได้ดูท่านผู้การโดดอยู่มั้งเป็ดระเริงหวายนะครับตอนนั้นเป็นช่วงหน้าช่วงเดือน5พอดีเป็นท้องนาเป็นแต่ว่าเออมันเขาเรียกว่าจะเป็นละเลงหมายแล้วก็มีนาติดการโอ้เนื้อที่มันเป็นพันๆไร่เลยนะครับนาติดกับวัดอ่ะนะใช่ครับพอโดดลงมาแล้วมันคืออะไรอ่ะนาติดกับวัดศรีจันทร์อ่าโอ้ไม่ต้องเดินเข้ามาเลยโอ้มีคนอุ้มไหมครับ คือตอนนั้นคนที่โดดเออที่ไม่ลงละเลงหมายก็มีนะครับไปตกที่อื่นมีครับเพราะว่าเออแล้วไปกันเยอะไป20คนโอ้มีโอ้ตอนดิ่งเนี่ยครับสวยงามมากตอนดิ่งแล้วมันจะมีควันนะฮะครับตอนดิ่งมีควันเอ๊ะคนก็มองเอ๊ะคนอยู่ไหนคนอยู่ไหนครับพอสักครู่นึงนะครับฟึบครับลมกลางลมกลางเพราะว่าไอ้ควันนี่ต้องเตะออกไม่งั้นมันจะร้อนเท้านี่มันจะไหม้อ๋อครับเวลานั่งกันเราก็เขียวครับครับตอนนั้นก็ใช้เครื่องบินของไอพีละครับก็เช่าเขา 3,000 เที่ยวถึง 3,000 ครับอ๋อได้เช่าด้วยเหรอครับได้เช่าครับครับโอ้ชุดเขาเท่มากนะครับชุดโดดร่ม ครับหมวกกันน็อกชุดหมีอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้พัฒนามามากแล้วมีปีกมีอะไรเหมือนดังเบียงกาไปไอ้ว่าวอ่ะมีปีกมีอะไรแล้วแต่คนที่จะชอบอย่างไรสไตล์อย่างไรครับอ๋อเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นชุดหมีธรรมดาชุดหมีธรรมดาเดี๋ยวนี้มีปีกมีอะไรไว้ล่อนไว้อะไรเนี่ยฮะอ๋อในตัวในตัวเครื่องโดดร่มใช่ไหมครับครับอ๋อในสกายไดฟ์เขาเนี่ยครับแล้วว่าแต่ว่าร่มก็เหมือนเดิมใช่ไหมชูชีพชูชีพเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมอ๋อมันก็มีแบบอย่างยุทธการก็เป็นสตาร์โต้นะฮะครับแล้วก็แบบไอ้เป็นผักม้าเนี่ยนะฮะเรียกง่ายง่ายอ๋อแบบผักม้าครับแบบเป็นสี่เหลี่ยมครับครับเป็นไงครับครับก็พี่น้องก็ลองโทรเข้าอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับอาจารย์มายุรียังหลับอยู่หรือเปล่าหรือว่านั่งอยู่ โทรเข้าหน่อยครับอาจารย์มายุรีครับครับก็อาศัยพวกเดียวกันเองแล้วล่ะอาศัยพี่น้อง คือพี่น้องอาจจะรำคาญไงครับท่านลุงดอนครับแต่ก็คงไม่ฮะครับอันนี้พักผ่อนเท่าไหร่ครับยังไงพี่น้องก็นะครับโทรเข้ามาครับครับน้องอิดดูสิสวัสดีครับแหมไม่ได้ยินเลยน้องอิดเอ้ยสวัสดีครับผมครับช่วงต่อไปก็จะช่วงเป็นของช่วงท่านนัดกทม.ไม่ทราบว่าพี่นัดกทม.จะเดินทางมาถึงหรือยังน้องอิดครับถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเราก็เหมาอีกครับวันนี้เรารับเหมานานๆท่านลุงดอนมาเอาให้ปื้อไปเลย ไม่ลุงดอนมาถูกวันเลยนะวันนี้ คือมาทดสอบความแข็งแรงครับนะครับโอ้โหเดี๋ยวเย็นจะไปเป็นไงก็ปั่นจักรยานอีกครับมันไม่ใช่ไปเวียนเทียนโอ้โหท่านแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับเวียนเทียนโอ้โหแต่ไม่ใช่ว่าเอาข้าวมาขายแล้วกูเวียนเทียนอย่างนั้นไม่ใช่นะโอ้ครับแล้วก็ไม่ใช่เอาปากกระป๋องมาครับเสียกระเป๋งปากกระป๋องเน่าอีกต่างหากเน่าอีก
โอ้พวกนี้มันแย่จริงนะครับครับครับนี่แหละครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับครับไม่ทราบว่าโทรศัพท์ครับผมน้องอิฐสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับก็อะไรดีนะพี่ครับตอนนี้ก็ยังออกอากาศอยู่นะครับครับผมไม่ได้ยินเลยน้องอิฐครับครับไม่ได้ยินเลยครับยังไม่ได้ลุกเลยครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับครับก็กำลังทดสอบการออกทางด้านไมค์อยู่นะครับทางด้านหน้าไมค์ครับครับก็ต้องประทานอภัยท่านพี่น้องนะครับอาจจะนี่นะครับบ้านของเรามีอะไรก็บอกกันซื่อๆครับผมสวัสดีครับอิฐกดอันยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวสักจะได้ผลแล้วสิทีนี้ได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลได้ยินเสียงผมไหมครับฮัลโหลฮัลโหลครับผมได้ยินเสียงท่านครับเสียงพี่มนใช่ไหมครับพี่มนพี่มนเห็นว่านะครับไปต่างประเทศกลับมาแล้วล่ะครับพี่แหมมาถึงดิสเบรกเลยนะครับก็พี่ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินเสียงนะฮะโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวคุณพี่ฟังวิทยุหรือฟังเสียงผมครับปิดวิทยุด่วนปิดวิทยุเลยก็ไม่ได้ยินนะสิอ๋อเอาแสดงว่ายังแก้ไขปัญหาไม่ได้เหมือนเดิมครับพี่โอ้ไม่ได้ยินนะนะคะแสดงว่ายังไม่บรรลุผลสำเร็จยังครับผมต้องพยายามต่อไปน้องอิฐทำไม่สำเร็จนะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับก็เป็นพี่น้องของเราครับก็ยังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าผลการออกอากาศนั้นเป็นเช่นไรนะครับสนทนากันได้ยินแต่ว่าทางหูไม่ได้ยินไม่ได้ยินขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับไม่ต้องโหลพูดเลยสวัสดีครับไม่ได้ยินน้อไม่ได้ยินน้อนอนในเนี่ยอยู่อ้าวน้องเสือครับพี่น้องเสือท้องหลวงวิทยุได้ยินไหมพี่วิทยุได้คุณมดเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณมดนิดหน่อยนะของคุณมดนิดหน่อยเนี่ยไอ้เสียงท่านลอยมาแล้วเนี่ยครับแต่ไม่ชัดอยู่คลองหลวงตอนนี้จะเข้าด่านเลยครับผมยังแมบอยู่เอาเดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะโทรบอกครับคืออย่างนี้ครับคือเสียงพี่น้องที่โทรมาหาเรานี่ชัดเจนแต่ว่าเราโต้ตอบกับพี่น้องไม่สามารถที่จะฟังทางโทรศัพท์ได้ครับครับผมสวัสดีครับครับคุณสมานได้ยินไหมครับครับคุณพี่สุริยาคินพันธ์ครับชัดเจนนะครับ15ค่ำวันเพ็ญครับฮัลโหลแล้วพี่ได้ยินเสียงผมไหมครับผมได้ยินเสียงคุณสมานทั้งวิทยุทั้งมือถือด้วยครับนั่นอย่างเลยนั่นชัดเจนเลยแสดงว่าประสบความสำเร็จเอาคุณพี่สุริยาขออนุญาตพี่ปิดวิทยุครับด่วนตอนนี้ปิดวิทยุนะเดี๋ยวสักครู่ครับครับตอนนี้ปิดแล้วครับแล้วพี่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ไหมท่านพี่ชัดเจนครับเสด็จพี่เอาละคงประสบความสำเร็จแล้วและเมื่อวานนี้ผมจะโทรไปหาพี่นะครับว่าจะไปเยี่ยมคุณพี่สายันสัญญาครับพอดีว่าอาจารย์แดงว่าคุณสมาน้อยคุณเอาตาเอาหูไปไว้ไหนครับคุณสุริยาชินพันธ์ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคุณตกข่าวผมหน้าแตกเลยไม่เป็นไรก็เหมือนกันที่น้องแสดงก็ผมก็เป็นคนแสดงครับก็เป็นคนแสดงก็แล้วคุณพี่ไปบอกไหมว่าในนามเรสกิลของดาวอ๋อผมไปนั้นก็ได้คุยไม่ถึงกี่คำก็หลับพอดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าให้ทานข้าวครับโอ้เลยข้าวเสร็จปั๊บครับเชิญเลยครับฉีดยาครับผมตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงฉีดยาครับผมนอนหลับพอนอนหลับช่วงบ่ายสองบ่ายก็จอดดับครับครับพี่เพื่อจะเอาไปวิเคราะห์อีก7วันทราบว่ามันจะอยู่ระดับไหนมันเป็นอะไรมากมายแค่ไหนนะครับครับผมก็เลยเข้าไปเยี่ยมเป็นคนก็จริงๆห้ามน่ะทีนี้ผมก็ไปเข้าตลาดเข้าก็เลยพอได้พูดกันลืมตาพูดไม่กี่คำท่านก็หลับเพราะว่าคุณหมอให้ยาพักผ่อนนะฮะแล้วฮะแล้วก็จอดดับก็อีกเกตว่าผลผลนะครับก็พี่เป้าก็จำได้อ๋อตุ้ยจะพูดแล้วอ๋อแสดงว่านะครับสมองท่านยังสั่งงานยังจำความจำยังดีอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าพี่สุริยาเมื่อวานนี้ดูอาการแล้วตอนเช้าทานข้าวได้ดีครับแล้วก็ความจำยังดีอยู่แต่แม้ว่าถึงว่าหน้าตาจะอิดโรยหรือว่ามันก็เป็นไปตามวัยนะเนาะครับก็ทีนี้พระขอพี่เต้าหายไวๆแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วก็พี่น้องแสดงยังรักท่านแล้วก็ประชาชนขวัญใจคนเดินนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับครับผมบอกผมชอบเพลงพี่เต้านะ ตั้งแต่ชุด
สลายทุกชุดไปหนุนรถไถโอ้โหคนละคนชื่อติ๋มและคนชื่อเทียบถึงเจอผู้เป็นดวงใจยืนคอยค่ะแล้วก็เพลงตั้งแต่ที่เขาเริ่มครับความรู้แค่มีแค่ชั้นประชั้นป .4 ครับนักเพลงคนจนก็หลับไปเลยผมก็เลยไม่ได้เยี่ยมก็ลงมาก็พอดีเชิญท่านปิยะอังคินันก็ไม่ได้เยี่ยมกันทีนี้ท่านคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต่อก่อนทับไปที่สูตรก่อนแล้วทีนี้ก็ครับผมเลยกลับแล้วนักผู้สื่อข่าวก็เยอะแล้วก็รอถึงตอนเย็นครับผมก็คงติดตามข่าวเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต่อครับพี่ครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าผลตับนั้นที่ตรวจนั้นก็ประมาณ7วันทราบอืมครับพี่ครับผมครับคุณพี่ครับขณะนี้ยังยินเสียงผมอยู่ไหมครับนี่เนี่ยตอนนี้ที่เราพูดคุยกันก็ในขณะนี้ผมก็เช็คสัญญาณให้อยู่เหมือนกันครับวิดวิดละฮะวิดละเมื่อกี้ดีแล้วก็น้องอีทเขายกขึ้นสูงไปนิดนึงไม่เป็นไรครับเมื่อกี้วิดนะตอนนี้พี่ได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนครับโอ้ครับวิดเลยฮะคุณพี่ไม่ได้ฟังวิทยุใช่ไหมครับขณะนี้ไม่ครับปิดแล้วโอเคชัดเจนเดี๋ยวจะลองเปิดดูไหมแล้วก็ยืนห่างๆก็จะชัดเจนไหมครับพี่ครับครับเดี๋ยวเปิดครับดูเบาๆนะครับพี่ครับครับครับผมเปิดแล้วนะฮะเปิดวิทยุแล้วครับตอนนี้ได้ยินทั้งเสียงวิทยุได้ยินทั้งเสียงตัวเองแล้วก็ได้ยินทั้งเสียงคุณสภาน้อยท่านผู้การนิรัตตอนนี้ท่านผู้การมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตั้งแต่10โมงเช้านี่ยังไม่ลุกไปไหนเลยผมทดสอบความแข็งแกร่งของท่านลุงดอนเอายามาทดสอบครับเดี๋ยวนะเอ็นดีใจครับท่านผู้การวิรัติก็มานั่งเป็นเพื่อนพวกเราตั้งแต่เช้าเป็นแล้วขอบคุณท่านอาจารย์แดงก็วันนี้มาในธรรมะวันนี้ธรรมะวันนี้ธรรมะครับแฝงด้วยการเมืองครับช่วยการเมืองคุณสมานครับครับผมกปวเหมือนกันผมแม้แต่กับผมเองก็5วันอันตรายก็หรือว่าคอยเฝ้าระวังนะเราไม่ประมาทนะฮะครับพี่ครับผมสติผมก็ยังโอเคนะครับเราต้องช่วยกันฟังคิดช่วยกันทำครับไม่ประมาทเราอยู่ในที่ตั้งครับนะครับเสื้อแดงอยู่ในที่ตั้งไม่ประมาทนะครับครับแต่ขนาดเราอยู่ในที่ตั้งแล้วมันจะมาตั้งใกล้เราทำไมนะน่ะก็ต้องการหาเรื่องไงฮะต้องการหาเรื่องต้องการจะหาเรื่องเหรอครับต้องการให้มีปัญหามีเรื่องนะฮะคือเสื้อแดงเนี่ยคุณเล็กบันดอนเนี่ยเข้าไปโดยเสรีภาพไม่มีการที่พกอาวุธหรืออะไรต่างเลยนะฮะแต่พวกเขาเนี่ยจะมาแสดงออกเรื่อยครับแต่ถ้าเราจะเล่นก็ตายอย่างเดียวไม่นั่นแหละฮะเราไม่ใช่คนโง่นะครับนั่นก็เป็นอุดมการณ์เดียวกันนะครับถูกต้องครับรักประชาธิปไตยแล้วก็ช่วยกันปกป้องรัฐบาลคุณยิ่งรักท่านของพวกเราครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต่างคนต่างโป๊กต่างไปไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราคุณมาเป็นดาวกระจายพวกผมก็เป็นดาวกระจายครับครับเป็นภาคประชาชนถูกต้องครับเป็นกวป.ภาคประชาชนอยู่ตรงไหนเนาะครับเป็นของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ครับต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันน้องเสื้อแดงจะเป็นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมก็ดีใจครับที่น้องหลากสีเรียกคนอยู่ทางตู้เย็นออกมาครับสว่างเยอะแล้วครับเยอะครับเรามีพวกเยอะแล้วตอนนี้ที่เข้าใจประชาธิปไตยที่แท้จริงครับแล้วยิ่งเขาออกมาเป็นนักก็มาแช่แข็งจะมาแช่แข็งยิ่งมาทำอะไรอย่างเขายิ่งเน่าครับมันไม่ใช่อ่ะปปช.ยิ่งเน่ายิ่งเข้าตัวเองครับเข้าตัวเองครับครับมันไม่ใช่แล้วคุณเป็นในพลเอกนี่นะฮะคุณแต่ละคนนี่นะฮะคุณมีหน้าที่ที่จะรักษาประเทศที่มีความสงบแล้วก็มีอุดมการณ์ต่างๆเนี่ยให้มันดีนะแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันเท่ากับไม่มีไม่มีความรับผิดชอบเลยซ้ำเติมฮะซ้ำเติมแล้วก็ถ่วงดุลความเจริญของประเทศไทยด้วยถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับทหารตะเข็บชายแดนนู่นใช่ใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วมันเล็กจริงๆเป็นงั้นเทศกิจก็อีกส่วนนึงเทศกิจก็ดูแลตมก็อีกส่วนนึงหน้าที่ใครหน้าที่มันครับผมไม่ก้าวก่ายกันสิครับครับเรื่องผมรบกวนแค่นี้จะบอกว่าสัญญาณตอนนี้ชัดเจนแล้วครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็ดีจังเลยครับคุณสมานน้อยครับโอ้โหครับพอพระเอกเรามาเห็นไหมครับท่านลุงดอนครับดีเลยเดี๋ยวน้องอิฐอย่าเพิ่งไปนะครับอีกสัก2สายก่อนค่อยไปครับต้องขอบคุณน้องอิฐเราจริงๆครับเป็นผู้เสียสละนะแม่นะครับนี่น่ะน้องผมบางทีบางครั้งก็นะครับขาดไม่ได้นะครับดีเดี๋ยวจะส่งไปที่ชลบุรีนั่นลูกชายก็อยู่ไปช่วยที่นู่นเนี่ยลุงชายแกลุงชายลูกชายครับสวัสดีครับผมครับอยู่ด่านใจเงินเนื้อขึ้น96ไม่สวยเลยไม่สวยนะฮะเดือนอาการ96แล้วลูกการแล้วเนี่ยจ่ายตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวครับจะติดมารยาทการใช้รถนั้นเดี๋ยวพอปิดโทรศัพท์แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับครับ
ครับพี่น้องครับก็พี่น้องฟังอยู่นะครับว่าครับเมื่อสักครู่นี้พระเอกลูกทุ่งดาราสุริยาชินภัณฑ์บอกว่าครับทั้งวิทยุทั้งในโทรศัพท์ครับบอกว่าการสนทนานั้นได้ชัดเกณฑ์ชัดเจนไม่ทราบว่าจริงหรือไม่อย่างไรกําลัง5ครับก็พี่น้องก็ลองเช็คมาอีกนะครับพี่น้องที่เคารพครับบ้านของเราสถานีของท่านครับครับหน้าไมค์02ครับ5633240ครับ02-5633240ครับครับตอนนี้เรากำลังเตรียมความพร้อมครับผมเตรียมความพร้อมในเรื่องสื่อเสียงในเรื่องสื่อสารสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะได้ยินปะคะก็ได้ยินของคุณพี่ชัดเกณฑ์คุณพี่ได้ยินเสียงผมสมานน้อยผู้รูปร่างหน้าตาคล้ายกับพร้อมพงษ์นพดลหรือเปล่าครับน้องน่ารักมากเดี๋ยวของขวัญทีหลังกันนะก็อย่าพี่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนนะเท่าที่พี่ฟังดูนะอย่างที่เมื่อวานเนี้ยก็ทำงานวันนี้โอเคนะคะเวิร์กค่ะอ๋อได้ยินเสียงผมกับท่านผู้การนะครับเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมขอบคุณน้องเมื่อวานนั้นด้วยนะคะที่วัดนะคะครับผมน้องทำหน้าที่ได้เหนื่อยมากๆเลยนะทำให้เกิดความสงสารอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังนะคะพี่เปียครับวัดนี้ก็เหมือนกับเรามีบุญนะครับพี่เปียครับเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินครับลุงดอนครับครับเป็นวัดที่เมื่อวานฝนไม่น่าตกเลยเนาะครับฝนตกแล้วเย็นแล้วก็ช่วงเย็นๆนี้หายไปหมดแล้วก็มีแดดอ่อนมาแล้วก็พี่น้องครับเหมือนกับท่านให้ความร่มเย็นเป็นสุขครับพี่เปียเห็นต้นสนไหมครับต้นสนข้างๆเวทีขนาดนั้น200กว่าตั้งแต่พ.ศ. 2310นะครับลุงดอนครับแต่น้องสมานน้อยทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณครับจริงคือใช้พลังเสียงอย่างมากในการที่จะนำเสนอในเรื่องราวผมนี่เป็นคนที่สนุกโคคาเป็นน้องที่น่ารักคนนึงค่ะอาจจะเป็นบงหน่อยครับแต่ว่าก็คุณสมชายก็เหนื่อยอ่ะคุณสมชายก็เหนื่อยแต่น้องก็ได้ชมพี่เปียนะฮะได้ชมพี่เปียว่าพี่เปียเนี่ยให้เวลากับพวกเรานะฮะอุตส่าห์เดินทางไปถึงที่นั่นนะฮะก็มาเล่าให้ผมฟังนะฮะผมก็ดีใจครับดีใจก็ให้สถานีทั้งที่ดำมุกานะคะRescue ที่ดำมุกากับRescue ที่บางละมุงนะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณครับใครคิดที่จะทำร้ายหรือคิดไม่ดีไม่ได้ก็ขอให้มันแพ้ภัยตัวเองไปเราอยู่กับความถูกต้องนะคะธรรมะย่อมชนะธรรมอยู่แล้วนะคะครับค่ะค่ะพี่เปียเป็นปากเดี๋ยวยังไงน้องน่ารักมากนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยที่ทำอะไรให้กับพวกเรานะฮะชื่นใจครับนะครับท่านลุงดอนครับนะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปกับสามีของท่านนะครับท่านนายผลโอ้ท่านใจดีมากใจดีท่านผลตกท่านก็ไปนั่งสมาธิโอ้ส่วนพี่เปียกก็ไปเดินดูรอบๆว่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างครับครับไปคืออย่างนี้ครับพระเจ้าตากสินนี้กับพี่เปียนี้ก็เหมือนกับว่ามันคล้ายกับเป็นกระแสกิจที่อะไรกันได้เลยครับครับสื่อกันได้ทีนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกครับว่าสถานีของเราเนี่ยไปได้ก่อตั้งโดยที่ไม่ได้เสียค่าเช่าไม่ต้องเสียเลยครับโดยที่เราไปได้ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าการต่อสู้ของประชาชนเหมือนให้เราไปสร้างเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานไปเรียนมานี่นะว่าหลวงพ่อรออยู่นี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราโฆษณากันต่อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมานจากบุรีรัมย์นะคะได้ยินเสียงสวัสดีครับท่านผู้การกับผมไหมครับแจ๋วแจ๋วเมื่อเช้ามาทำบุญระบุญมาฝากนะคะแล้วทุกวันต้องมูการอยู่สาธุสาธุไม่ใช่เขาสายสาธุครับแล้วพิศริยาน่าจะโทรมานานแล้วนะพระเอกผมเนี่ยสาธุครับขอบคุณครับสาธุสาธุครับฟังไม่ได้เลยครับตอนนี้เตรียมพร้อมไหมฮะเตรียมพร้อมเนี่ยเป็นพี่แดงฟังไม่ได้เลยโอ้ก็เลยต้องมาฟังที่นี่แทนครับอ๋อก็ไม่เป็นไรครับแดงสามวาก็เป็นเพื่อนกันครับก็แสดงเหมือนกันครับเอาบุญมาฝากนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมครับเราก็มาฝากกันก็สวัสดีครับผมครับครับโอ้ครับเห็นไหมครับท่านลุงดอนครับพอพระเอกเรามาปุ๊บโอเคเลยพระเอกน่าจะมาตั้งนานแล้วก็ทำให้น้องอิดเราหน้ามืดอยู่ตั้งนานครับครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกสักสายหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมานกับลุงดอนครับครับเป็นไงครับได้ยินเสียงผมกับลุงดอนไหมครับตอนนี้อยู่นิคมปิ่นทองโอ้นิคมปิ่นทองชัดเจนไหมครับเฮ้ยนิคมปิ่นทองนิคมปิ่นทองอยู่ตรงไหนครับนิคมปิ่นทองเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายมาเพียงเลี้ยวขวาแหลมฉบังโอ้นี่น้องไข่นี่คิดว่าใกล้ๆบ้านไอ้จอมศักดิ์ปิ่นดอกทองมันจะฝากน้องไข่ไปซัดครับครับนิคมปิ่นทองฟังตอนนั้นโอ้เหรอ
ไปสิบโมงสิบโมงที่นั่นมีฝนไหมครับไม่มีฝนครับไม่มีฝนนะครับโอ้ดีจังเลยชัดเจนดีครับคุณดอนชัดเจนดีนะขอบพระคุณมากน้องเอิญครับครับยังไงก็ช่วยบอกพี่น้องครับบอกพี่น้องเราหมุนขึ้นมาฟัง 103.15 ด้วยนะครับผมครับครับชัดเจนครับครับมีทางโน้นมีเหตุการณ์อะไรที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบบ้างไหมครับก็ผมอยู่แต่ในโรงงานนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับ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 ฟังแต่103.15อย่างเดียวครับครับทีวีก็ไม่มีครับหรือพิมพ์ก็ไม่มีอ่านอาศัยคลื่นของเรานี่แหละครับโอ้เยี่ยมยอดมากครับมีอะไรแนะนำไหมครับก็คิดถึงทุกคนนะครับครับครับผมอยู่ทางนี้ก็เหมือนอยู่ลำลูกกาแล้วครับ103.15ดีมากมีอะไรก็รายงานเข้ามาหน่อยนะครับครับผมจะให้เสริมอะไรก็บอกเรายินดีนะฮะเพราะว่าเป็นสถานีของพวกเรานะครับครับผมครับคือขออนุญาตนิดนึงครับน้องไข่ครับขอนิดนึงครับว่าระหว่างสถานีบางละมุงกับเคหะปิ่นทองนะครับที่น้องไข่อยู่นี้ระยะทางห่างกันประมาณสักกี่กิโลครับประมาณ20โลครับอ๋อก็ฟังคุยกันแล้วฟังก็ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ถ้าเป็นสื่อสารก็ประมาณ16ค่าครับ16ค่านะโอ้ดีครับดีจังเลยชัดเจนชัดเจนนะฮะแล้วยิ่งชัดเจนเลยครับครับยิ่งชัดเลยครับแล้วก็มีที่พักมีอะไรอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมอ๋อผมนอนอยู่ในโรงงานครับโอ้ดีพักอยู่ในออฟฟิศของโรงงานอ๋อครับ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 ยังไงพรุ่งนี้ว่าเข้าพรรษาวันหยุดก็ว่าจะไปเยี่ยมสถานีเอามาเลยมาเลยมาคุยกันหาอะไรมากินกันหมูกระทะกระทะอะไรสะดวกเนอะโอ้ใช่ไปเยี่ยมที่สถานีบางละมุงนั่นแหละครับนั่นแหละมาเลยมาเลยครับอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันนะคุณนอนสบายดีเนาะครับสบายดีครับครับครับไม่สบายนะครับตอนนี้ท่านดีขึ้นครับไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลสักพักโอ้เมื่อกี้เอ็นแอกไป2เป๊กใหญ่ๆแล้วโอ้โหนะครับท่านครับครับผมขอบกันแค่นี้นะครับครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเรานะคิดถึงทุกเสียงทุกสายนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นลุงดอนครับน้องเป็นน้องกาดน้องไข่ครับทั้งขับรถทั้งดูแลความปลอดภัยของพ่อแม่เราทุกเรื่องครับท่านถนนไปนั่งตรงนู้นไปนั่งตรงนี้ครับดูแลความปลอดภัยครับต้องการอะไรน้องไข่นะครับนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นไปมูนันซ่าครับได้ไปดูแลความปลอดภัยพี่น้องนะครับให้ความสะดวกเป็นคนมีน้ำใจโอ้โหนี่ครับพี่น้องคนเสื้อแดงเราครับคนมีน้ำใจครับผมเราคบกันมา 5-6 ปีเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับไม่ต้องกลัวครับสามารถสนทนาได้เลยบ้านของเราครับครับบางคนรับสายแล้วตื่นเต้นครับท่านลุงดอนครับ ครับก็ครับสวัสดีครับผมครับครับผมหัวรถเมย์อาจารย์ครับสวัสดีครับจ่ายหกจ่ายสามสิบแล้วมาขึ้นของเรารับไม่ได้นะ96อ๋อไม่รู้หลอยหายไปไหนครับผมก็เนี่ยเพิ่งมารับตรงที่บิ๊กซีเนี่ยอ๋อครับเมื่อก่อนที่สายท่านสาย103เราจะขาดหายไปเหมือนกันครับหายไปเลยครับครับครับเนี่ยพอดีมาถึงบิ๊กซีแล้วก็อะไรเดี๋ยวพาวเวอร์อะไรโฮมโปรนี่ดังแล้วขึ้นเขาดังแล้วเยี่ยมโฮมโปรสาขาไหนพี่ห้อยมาได้เห็นท่านนายกเห็นคันเอาท่านนายกเราสองแค่คันเอาจะผูกคอตายจังโอ้ยลอยไปไหนหมดขอพักเพื่อไทยเราครับครับออกจากโคราชมาแล้วจะถึงสามแยกปึงปากเห็นอยู่ป้ายเดียวน้ำตาไหลเลยครับก่อนจะไปเหมือนกันกับไปถึงบางปะอินหรือบางน้อยล่ะมีอยู่ป้ายหนึ่งครับอะไรEMP ผมอะไรไม่รู้ของท่านนะเห็นแล้วน้ำตาไหลแล้วไปตอนนั้นก็มีแต่เขาไม่มีลาวเลยน่าจะขึ้นป้ายใหญ่แล้วกันนะโครงการต่อต้านคอร์รัปชันก็ดียาเสพติดก็ดีแล้วก็ห้อย 2.22 ล้านไปด้วยแล้วก็ 3.5 ล้าน 500,000 ล้านไปด้วยครับที่มีภาพคอร์รัปชันกันท่านต่อต้านคอร์รัปชันนะครับผมเกี่ยวมือฝ้อยกันนะครับผมแล้วก็เราก็แถมท้ายไปอีกนึงไม่ตีกินทางการเมืองนะต้านยาเสพติดด้วยครับเราไม่ได้ขึ้นคัดเขาแบบตีหลอยนี่เราขึ้นตีกินทางการเมืองทั้งต้านคอร์รัปชันด้วยทั้งต้านยาเสพติดด้วยแล้วก็เอาไอ้ 2.2 ล้านล้านนั่นเข้าไปด้วยเป็นภาพใสๆหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่เก่งเรื่องไอ้คิดอินเจ็กแอนครับ
แล้วถ้าเอา 3.5 ล้านเข้าไปด้วยนั่นนั่นแหละมันก็พอจะได้คะแนนตื่นมาหน่อยโอ้ยออกจากโคราชมานครทิศหมานเลยถนนดีอะไรดีแต่ถนนโล่งแล้วคาเท้าใหญ่ๆมีเยอะหลายนะออกจากโคราชไปเห็นของนายกอย่างเงี้ยก็ปลื้มปิติแล้วขับรถปลอดภัยแล้วกูแต่พอออกไปเข้าปากช่องปากช่องหมวกเหล็กอ้าวไปไหนลอยไปไหนไม่มีเลยนี่แหละพ่อผมก็ไปถามน้องๆนะแถวหัวรถไฟเฮ้ยแถวนี้ที่ดินมีเปล่าเนี่ยความเร็วสูงจะมาแถวนี้โอ้โหพี่แพงตารางวาเกือบ 200,000 แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ขึ้นราคาทางวัดสมิงแค่กิโลเดียวครับถ้าแถวไหนเนี่ยถ้าแถวไอ้หัวทะเลแต่เราจะแยกไปทางอุบลเราทางแยกไปทางอุบลขอนแก่นเรานี่แหละครับโอ้โหครับคุณพี่ได้ยินได้ยินเสียงตอบโต้ไหมครับขณะนี้ได้ยินชัดเจนนั้นพอใช้ได้พอ16-35อยู่ครับโอเคนะครับอยู่นะครับไม่เป็นไรนี่มันใช้โมบายในรถนะไม่เหมือนท่านเมืองชนเมื่อกี้เราท่านนอนอยู่ในออฟฟิศครับผมโมบายขึ้นครับโอเคนะครับต่อมาช่วงหนึ่งไม่ของท่านขึ้นนุ่นลอยเข้าไปนุ่นนะเขาพังงามนู่นอ่ะเขาอะไรเขาพระอะไรพระฉายนุ่นพระฉายนุ่นอ๋อพระฉายนะฮะตอนบ่ายโมง35เลยนะตอนผมโทรเข้ามานั่นแหละนะถึงพระฉายเลย105นะต้อง102.90นะครับแต่มา96นี่ต้องลอยเข้ามาถึงไหนบ้านน้อยเนี่ยไม่ได้ยินแล้วครับถ้าตอนขาไปได้ยินดีแต่สักพักหนึ่งก็ไม่มีต้องร้อยหนีไปอยู่102ถึงจะได้ยินครับ102ครับท่านนะครับครับสวัสดีครับจะเข้าบ้านแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ได้รายงานความเป็นมาของไอ้ความถี่ของเราเนี่ยนะก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆครับผมครับแม่ครับลุงดอนครับคือเราพูดตรงไหนก็หนีไม่พ้นครับกับการที่ฝ่ายแค้นนะครับฝ่ายแค้นกับฝ่ายที่ทำงานครับครับคือวันนี้นะครับฝ่ายที่ทำงานก็พยายามอย่างเต็มที่ครับครับเพื่อเข้ามาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจครับที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆครับนะครับทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยการที่จะพัฒนาประเทศครับครับโดยการที่อยากจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็อยากจะดูแลนะครับดูแลเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำท่าที่จะให้ประชาชนได้สวัสดีครับท่านสวัสดีครับโอ้ครับจะมาพาไปเที่ยวเขมรแล้วครับครับสวัสดีครับผมเอ้ยเดี๋ยวผู้การครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวดูเล่นโอ้แหลมฉบังนะครับส่วนเอาเข้าไปแล้วดูเล่นอ๋อแลมโบ้แหลมฉบังครับยินดีครับสวัสดีครับคุณแลมโบ้ครับผมอยากบอกว่าสายเมื่อกี้เนี่ยหลังนิคมที่ข้ามสะพานปิ่นนิคมปิ่นทองไปอ่ะหลังนิคมน่ะมีหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่หมู่บ้านหนึ่งครับคือข้ามสะพานแล้วหลังนิคมนั่นน่ะสุดซอยก็คือตรงนั้นเลยหมู่บ้านเสื้อแดงโอ้ครับครับครับเก็บเก็บเป็นคุณอะไรอ่ะที่เจ้าของเลดพาวเวอร์เคยมาเล่นที่นั่นด้วยครับครับครับผมอยากเสนอนิดหนึ่งครับเชิญครับอยากถามคุณอะไรนะอาจารย์แดงครับอาจารย์แดงครับใต้อ่ะครับครับอาจารย์แดงพัทลุงที่สุราษฎร์ธานีครับความยาวของถนนประมาณ30กิโลครับมีสะพานลอยเป็นย่อมๆไปเลยเป็นสะพานลอยเลยนะโอ้ครับครับแต่สะพานลอยนี้แตกครับไม่มีบ้านคนเลยปลูกอยู่กลางป่าครับครับสวนปาล์มครับไม่ทราบว่าเขาขึ้นเป็นรัฐบาลกับคุณทิ้งได้หรือยังครับที่สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีนะฮะผมจะเรียนถามไม่ให้เดี๋ยวจดเรียนเดี๋ยวถามครับปุรีหรือว่าวันอื่นหน้าดำๆอ่ะครับก็คือเขาเคยแล้วแข่งคอกด้วยป่ะครับนั่นแหละเขาเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วฮะมันเป็นกำนันนะครับใช่แล้วเขาสร้างสะพานลอยเพื่อเอางบประมาณครับไอ้นี่ถามคนภาคใต้ได้ถ้าใครที่เป็นคนใต้ลำพังไปมาไม่ทราบว่าคราวที่แล้วเป็นรัฐบาลแล้วทุบทิ้งไปหรือยังครับทุบแล้วก็สร้างประมาณ30กิโลครับทุบแล้วก็สร้างใหม่ก็ได้ครับครับไม่ใช่ก็คือเพิ่มทุบเพื่อทำลายหลักฐานนะฮะแล้วก็สร้างใหม่จะได้งบมาอีกฮะสองข้างมันเป็นป่าหมดอ่ะครับใช่ครับคนแล้วจะสร้างเพื่ออะไรครับก็อยากถามคนใต้ถ้าใครรู้ช่วยบอกทีผมไปเห็นเมื่อตอนปี52นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทุบไปหรือยังก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลสมัยเป็นแล้วไงใช่ใช่ใช่แล้วใช่ครับผมงั้นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับแม่มีอะไรก็โทรมาคุณแลมโบ้ครับกับ
ก็ยังไงก็โทรเข้ามาส่งข่าวครับมีอะไรที่ให้เราประชาสัมพันธ์ก็อย่าลืมนะครับเบสจิวของเรานะครับท่านครับครับผมครับก็คุณเลมโบ้นี่ก็ได้ขึ้นพูดจาไปสี่ปลาสายครับได้พบหน้าพบตากันแล้วครับได้เจอครับผมครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับครับขอบคุณคุณเลมโบ้นะครับครับก็ไปเจอโจทย์เก่าๆครับที่ไปดึงชักกระเยอะกันโอ้โหครับก็คุณเลมโบ้นี่ตัวใหญ่ครับใหญ่บึกครับตัวใหญ่นะครับใหญ่สูงพอท่านผู้การแต่ว่าท่านปีกนี่หนาปึกครับใหญ่กว่าไม้ไต่สารอีกคือไปดึงชักกระเยอะกันตอนที่มันมีกฎหมายนะครับกฎหมายเขาเรียกว่ากฎอัยการศึกณวันนู้นนะครับพวกเราก็วิทยุชุมชนของเรานะครับก็ได้ไปจัดงานที่บางพีก็คือเล่นกีฬากันหนึ่งชักกระเจอกันครับไปเจอพี่เขานั่นแหละครับก็โอ้โหครับก็จำได้ทันทีเลยก็เลยคุณแลมโบ้นะฮะปรากฏว่าเขาเป็นพี่เขาเป็นลมก่อนครับจะเจอกันผมก็คัดท้ายพี่เขาก็คัดท้ายของเรานี่มีพี่ฉลามขาวคัดท้ายผมก็เป็นรองผู้คัดท้ายพี่แลมโบ้ก็คัดท้ายนะครับมาแข่งเชือกมันเอวหรือเปล่าคัดท้ายเนี่ยก็ใช่ครับใช่ไหมคือแล้วแต่เราครับอันนี้ก็เทคนิครอบพิงชนะเลิศนะครับครับโอ้โหผมเห็นพี่อ้วนลงมานิดอยากให้พี่อ้วนเป็นลมจังเลยพี่ใหญ่บิ๊กมากครับครับ200 โลได้มั้ง200กว่าโลครับนะครับท่านแข็งแรงมากครับก็ปรากฏว่าพี่เขาเป็นลมจริงๆครับครับเราก็ได้ถ้วยทองนะวันนั้นครับก็เขาเชิญนะฮะเวลามีเวลาว่างก็เขาเชิญที่สถานีและสกิลกรุงเทพปทุมธานีครับผมนะเชิญครับครับเที่ยวกันนั้นก็โอ้ทั้งฟุตบอลนั้นก็พิชัตติโอทีได้ของใช่เขาเป็นนักบอลจะเป็นทีมชาติพิชัตเป็นทีมชาตินักฟุตบอลเก่าครับครับนี่ก็มีวันนี้มีท่านผู้อาวุโสแขกพิเศษนะครับครับครับก็ดีใจเห็นท่านผู้การมาได้พูดได้คุยก็มาเยี่ยมก็มาเยี่ยมท่านผู้การครับขอเชิญคุณป้าคุณยายนนจันนะครับคุยกับท่านผู้ฟังหน่อยครับมาทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปข้างล่างแป๊บนึงครับนะครับพอดีครับทำภารกิจสักนิดหนึ่งครับจะให้คุยเรื่องไหนอะครับก็คุยได้ทุกเรื่องครับทุกเรื่องครับคุณยายรู้หมดทุกเรื่องต้องขอบคุณเอาเรื่องพัดลมก็ได้วันนั้นถือมาสองตัวเผาที่ราชประสงค์อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะวันนั้นฟันต้นไม้ที่หลังบ้านฟันไปก็บ่นไปจับกระบาลหัวพวกบ้าคุณยายเชิญตรงนี้เลยครับคุณยายครับก็ยายก็บอกว่าจับกระบาลหัวพวกบ้าซะหน่อยครับพวกนี้มันบ้าอำนาจจับกระบาลมันกว่าจะจับเสร็จ5 วันน่ะจับต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ใหญ่ใหญ่ก็ข้อมือหน่อยฟันอยู่นั่นน่ะฟันผิดฟันถูกแต่มันก็ถูกละแต่มันไม่ตรงที่เดิมใช่มั้ยฟันที่นี่มันก็ไปฟันใหม่มันก็โดนที่ใหม่ครับปากก็บ่นไปฟันพวกหัวหมาดอามาดที่ตามไล่ยิงเราอ่ะเออแล้วก็ฟันมันดิแล้วปากมันดีนักมันหาว่าก็ถามเราเน่าเน่าก็จะไม่ยากไรว่าทำก๋วยเตี๋ยวสิขายโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวน่ะยายรู้จักก๋วยเตี๋ยวสามหัวน่ะอยู่เดี๋ยวนี้ก็ไปจ้างอยู่ที่บ้านโป่งแล้วครับแล้วก็ซื้อทีเป็นตันเอ้ยเป็น10ตันเลยถือเขาสารน่ะครับแล้วจะกลัวอะไรกันเน่าอ่ะขึ้นราเขาก็ซื้อครับไปหมักขนมจีนนะแล้วก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวอาหารสัตว์ก็ได้แล้วก็ไปทำอาหารสัตว์ก็ได้ครับแล้วก็ยังโรงทำเส้นหมี่นะครับก็ใช้ข้าวสารจะไปเดือดร้อนอะไรขายในประเทศไทยมันก็จะไม่พอขายอยู่แล้วจ้าขายในประเทศไทยก็จะไม่พออยู่แล้วนะฮะคนก็เพิ่มขึ้นมาใช่ที่ดินมันก็น้อยลงไปใช่แล้วก็ที่ปลูกที่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะเพิ่มได้หมดนะฮะไม่ต้องไปห่วงเลยคนที่ชาวนาเนี่ยภูมิใจนะฮะก็ชีวิตกูต้องดีแน่นะต้องมีความสบายนะใช่ไม่เคยได้เสียใจไม่เคยได้อะไรเลยแต่พวกเขาเนี่ยไม่มีใจที่เป็นกลางพวกเขาเหรอครับพวกเขามันไม่ใช่มนุษย์มาทุรกายมาเกิดครับครับพ่อแม่ก็สอนมาโตไปก็มีหน้าที่กดหัวคนลงแล้วก็ถ้าใครมาหือยิงมันทิ้งนะเนี่ยเขาจะถอนกันมาอย่างนี้เขาไม่สอนอย่างพวกเราเนี่ยทำนาทำไร่มาก็ขายกันพวกกันเองแลกเปลี่ยนกันกินใครไม่มีกินยังขอกันได้พวกชาวนานะ
มีพริกมีมะเขืออะไรก็แลกเปลี่ยนกันกินได้ปลามาก็ขายบ้างแบ่งกันกินบ้างเนาะก็พวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกคนบ้าไอ้พวกบ้าเนี่ยเขาสอนลูกมาต้องเป็นเจ้านายเขานะกดหัวมันลงให้มันเป็นขี้ข้าเราขี้ข้าก็เหมือนทาสอ่ะเนาะมันก็ดีกับทาสหน่อยทาสมันต้องใครเป็นหนี้ใครก็ต้องเอาเงินไปขัดดอกเอาคนเนี่ยไปขัดดอกถ้าไม่มีเงินไปถ่ายก็เป็นทาสไปจนตายแต่นี้มันเป็นไม่ใช่ทาสแล้วมันก็ใกล้ๆเคียงกันก็เป็นขี้ข้าเข้าไปดิทำนารัฐบาลของอภิสิทธิ์น่ะได้เดือนได้ตันละ 6-7 ตันครับกว่าจะได้ก็ลำบากลำบนแล้วหักนู่นหักนี่บางทีไม่ถึงบางทีหาว่าข้าวไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้หักลงไปอีกอันนี้รัฐบาลให้ 15,000 ขั้นต่ำแล้วก็ยังขอร้องกันลดได้ชาวนาเราพูดรู้เรื่องครับนี่เขาบอกรออยู่เต็มทั่วไปลูกสาวส่งมาแม่เสื้อแดงเข้ามารออะไรเอ้าเขาไม่มีลูกไม่เต้าอยู่ในกรุงเทพเขาก็ต้องรออยู่ในเต็นท์ก่อนเด้รอวันที่28 29 30เนี่ย31ถึงวันที่1เนี่ยเขาก็จะมาช่วยรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลช่วยเรานะเราไปช่วยให้รัฐบาลนี่อยู่ได้เขาก็มาเขาก็เห็นบุญคุณเพราะขึ้นให้เขาได้15,000นี่13,000 14,000 นี่ก็ดีแล้วแต่ทางบ้านยายทุ่งกุลาได้ 20,000 20,000 ได้ 20,000 ยังไม่พอนะคือรัฐบาลต้องช่วยให้อีกให้มากขึ้นอีกใช่คือความการที่เราเนี่ยมีทรัพยากรมีข้าวไปขายเนี่ยมันก็เท่ากับเรามีทุกอย่างมีความสุขนะฮะชาวนาก็พอใจในราคาเท่านี้นะแต่จะให้น้อยกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรจะให้มากไปกว่านี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไม่เกิน 2,000 นี่ก็ใช้ได้เจ้านาพูดง่ายอยู่แล้วง่ายครับนะครับแล้วสมัยนี้ทำนามันต้องทุกอย่างมันต้องจ้างเขาถูกต้องครับแต่ก่อนไม่ต้องจ้างแล้วก็ทำกันเองครับก็ช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าลงนาแขกนะ มึงช่วยกูช่วยมึงช่วยกันไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกต้องเอาเกี่ยวข้าวก็ต้องใช้รถหวานข้าวก็ต้องใช้รถหวานไถนาก็ต้องใช้รถไถก็จ้างเขาคนไหนมีเงินปุ๋ยก็ต้องปุ๋ยวิทยาศาสตร์คนไหนมีเงินก็ไปซื้อรถไถมารถอีแตนตักเนี่ยก็ไถนาด้วยก็ใช้เป็นบรรทุกด้วยใช่ไหมสมัยนี้ตอนทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยโอ้ยชาวนามีรถไถกันเป็นแถวแต่ก่อนนะต้องไปเช่าเข้ามาเดี๋ยวนี้มีกันเป็นแถวมีเป็นของตัวเองแล้ววัวควายนี่เลี้ยงไว้เต็มเลยก็เงินทักษิณนะกู้ร้อยละบาทนะ6เดือนไปใช้หนี้ทีคนไหนไม่มีก็ผ่อนผันได้แล้วก็30บาทเนี่ยคนจนคนรวยมันก็มีสิทธิ์จะป่วยกันทั้งนั้นแหละนะ60ไปแล้วไม่ต้องเสียสักบาทถ้าไม่ถึง60ก็ได้30บาททุกโรคแต่ถ้าถ้าพูดถึงการจัดยานะอย่าบอกนะว่าไอ้30บาทนะยาไม่ดียาเขาดีคนมันคนมันป่วยแล้วมันจะตายเองมันเรื่องของธรรมชาติฉันเนี่ยอายุปูนี่อยากตายยังไม่ตายเลยเพราะมันตามันก็บอดอยู่แล้วเสียอยู่แล้วเนี่ยวันนั้นไปฟันต้นไม้เลยมืดขึ้นมาอีกหน่อยมันก็เทือนตาลองทดลองดูแต่มันไม่ปวดแล้วนะมัน3ปีแล้วมันไม่ปวดแล้วแต่มันมัวลงแต่ว่าจะไปรักษาเขาญาติน่ะเป็นเสนะเขาเรียกไปคุยด้วยเขามารับตัวไปอ่ะเขาบอกว่าจะพาไปรักษาโอ้ยหมดติดแล้วมันยิงเอาตาดำอ่ะยิงเลเซอร์หมอน่ะไม่ใช่หมอพยาบาลพยาบาลฝึกใหม่อ่ะถ้ายิงเอาตาขาวฉันก็ไม่เป็นอะไรนี่ดันมายิงเอาตาดำมันก็หมดติดเลยคุณยายก็เป็นหมออยู่ไม่ใช่เหรอก็เป็นนะก็รู้ก็เคยรักษาเขามาแล้วไม่บอกเขาว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ถูกโอ้คนนึกว่าเขาจะไปจ้องดูไอสารพิษมันอยู่ในตาที่ไหนบ้างพอไปก้มเขาก็ให้เข้าเครื่องโป่งใจเลยเราก็ตกใจอ่ะเราก็หูเรามันได้ยินไอเสียงปืนใช่ไหมตกใจจะช็อกเอา
แต่มันก็ไม่ปวดนะพอผ่านไป2ชั่วโมงโอ้โหทั้งปวดทั้งแสบทั้งปวดแล้วไม่นัดยายอีกยาก็ไม่ให้นัดก็ไม่นัดเอ๊ะอย่างนี้มันคิดจะให้เราบอดนี่ผู้การวิรัตบอกว่าไปอีกรอบจะได้บอดเดี๋ยวนี้ใครบอกให้ไปโรงพยาบาลไม่ไปไปรักษาเองดีกว่าถ้าไปเมื่อไหร่ต้องทะเลาะกับหมอ บอกกับหลานว่าอย่าให้ยายมาแล้วยายไม่โกรธคนละลูกปืนยายยังไม่กลัวเลยหมอน่ะยายก็ไม่กลัวถ้าหมอมาพูดมากจะโดนเห็นเห็นเขาบอกว่าที่ในวัดสัมปทุมอ่ะคุณยายเห็นคานอยู่คนเดียวก็คลานทีแรกก็คลานเราก็ไม่กลัวปืนเลยเป็นสุขสุขไม่คลานคลานแล้วก็ไปเจอไอ้ต้นไหนนั่นอ่ะก็ไอ้ต้นดอกเข็มอ่ะที่เป็นพุ่มอ่ะก็ไปเกาะไปเกาะไอ้ทางนี้ก็มีคนทางนี้ก็มีคนจะไปไหนคาอยู่กับต้นเข็มก็บอกทุกคนหมอบหมอบเออคนที่บอกไม่หมอบฉันจะหมอบได้ไงฉันอยู่คาต้นไอ้นี่มันแค่หน้าอกอ่ะถามจริงๆว่าต้นเข็มมันกันกระสุนได้ไหมมันจะกันได้ไงแต่มันผ่านหัวน่ะโอ้ถ้ามันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยายลุงดอนครับกับคุณป้าคุณยายโดยจันวันนี้เห็นว่าเป็นวันพระแล้วก็คนก็ไปทำบุญกันอะไรกันลุงดอนก็เลยมีเวลาก็มาออกกำลังกายซะหน่อยครับสวัสดีครับใต้คำครับคำว่าบ้านป้าต้องหาเขาอยู่หมู่บ้านอะไรคะอ๋อคุณสมาน้อยออกไปเดี๋ยวจะถามให้ก็ได้นะครับท่านจะรู้ไหมคะว่าท่านคุณป้าวันนะคะที่ทำผมที่เขารักษาในโรคภูมิแพ้อะไรครับครับใช้ยาในเป่าเขาไปในจมูกนะฮะเป็นหมู่บ้านอะไรผมก็รู้นะแต่จำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคุณสมาน้อยมาแล้วจะบอกน้องให้ทราบขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับมีเรื่องเดียวนะฮะมีเรื่องเดียวนะฮะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็รับชัดเจนดีไหมครับค่ะครับว่างๆก็เชิญฐานีนะฮะมาคุยกันก็อยู่ที่นี่แหละครับยังอยู่เอาด้วยค่ะเดี๋ยวไปได้เดี๋ยวคุณสมานก็ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกให้ทราบนะครับครับสวัสดีนะครับครับคุณสมานน้อยอยู่มังพ้นอำเภอมังพ้นครับว่าต่อไปเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะครับคุณยายนวลจันทร์ครับมันลืมอีกแล้วนะอ๋อลืมไปแล้วก็คือตรงนั้นคือการรักษาลูกตาอ๋อรักษาตาแล้วก็หนีเข้าวัดปฐุมครับก็เห็นช่วยยิงต่อหน้าต่อตาเราก็น้ำตาร่วงครับฟุบก็ฟุบคาต้นเข็มนั่นแหละแล้วไอ้คนที่รู้มากนอนฝังอยู่นั่นแหละพอลูกปืนเมาแหมยกไอ้เตียงคุมหัววิ่งไม่รู้วิ่งไปไหนโบสถ์นั้นน่ะมีสองชั้นใช่ไหมมีคือชั้นหนึ่งก็เป็นเขานั่งสมาธิกันแต่ตัวโบสถ์นั้นเขาไม่ให้ใครเข้านอกจากพระเขาคนก็เข้าไปในโบสถ์ยายก็มองมัวแต่มองลูกปืนก็ไม่เห็นเขาเข้าไปในโบสถ์กันส่วนยายไปยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้คายต้นเข็มนั่นแหละก็ตอนหลังมาพวกเขาไปเอ๊ะเขาไปไหนกันหมดวะเขาไปทางห้องน้ำกันก็จะอยู่ตรงไอ้เต้นของไอ้น้องเกศนั่นแหละน้องเกศถูกยิงก็หามากองตรงหน้ายายนั่นแหละตรงหน้าโรงเรียนน่ะโรงเรียนวัดน่ะนะตรงข้ามกระโบดน่ะเขาไม่ได้เข้าคนมันแน่นน่ะก็อยู่ตรงนั้นแหละทั้งคืนก็บอกก็มีคนก็บอกว่ายายอย่าไปไหนนะยายอยู่ตรงนี้แล้วยายอ่ะยายอายุมากแล้วยายต้องไม่ต้องนอนคอยเฝ้าศพแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาดูนะก็ยายก็นั่งโดหัวโดตรงนั้นมีอยู่3คนแก่ๆด้วยกันน่ะครับให้หน้าที่เฝ้าศพก็นั่งเฝ้ากูเข้ามาขโมยโถกผู้หญิง4ผู้ชาย2เนาะอันนี้เราพูดต้องตอกย้ำมันยังตอกย้ำเราอ่ะ
มันจะว่าเราก็ฐานเน่าฐานเน่าเน่าอะไรเน่าเลยกันเน่าก็ดีไปหมักสาโททำให้มันเน่าไงเออไปหมักให้เป็นสาโทก็ได้เป็นสาโทกินแล้วก็สนุกสนานแล้วกินเบียร์ไม่เน่าเหรอเน่าบางยิ่งขันยิ่งชอบมันตลกมากนะครับเออตลกครับแล้วไอ้ข้าวเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ยงโงพันเนี่ยมันก็มีเน่ามีอะไรได้หรือว่าถ้าไม่เน่าคุณก็เอาสลิงฉีดเข้าไปน้ำวันเดียวพรุ่งนี้เช้าก็เน่าแหละใช่และข้าวพวกนี้มันเป็นข้าวถุงนะครับสมัยก่อนก่อนจะทำข้าวไอ้เขาได้กระปุ้นนะลาวภาษาอีสานเขาได้กระปุ้นภาษาเขมรเขาได้ก็น้ำเจ๊น้ำเจ๊น้ำเจนนะเอาไปหมักทำขนมจีนก็ได้ได้โตก็ไปทำไอ้เส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนั่นอ่ะลองใส่น้ำเข้าไปหรือมันขาวใช่ไปซาวๆแล้วก็ขาวมันจะเน่าไปไหนอยู่ไอ้พวกนี้มันหาเรื่องไอ้ปากนอนไทยเนี่ยครับหาเรื่องจะให้รัฐบาลเราเสียไม่มีทางครับคนทั้งประเทศเนี่ย70กว่าจังหวัดน่ะเขาไม่เชื่อเองหรอกครับโถไม่ต้องมาพูดดีหรอกครับอย่างยายนนจันทร์อายุ70ฝ่าแล้วอย่ามาพูด รู้ทุกเรื่องครับใครอย่ามารู้มากไม่ได้หรอกครับเกินไม่ได้เรียนจบไม่จบช่างมัน5เดือน6เดือนก็ยังดีคุณยายลองพูดให้ชาวคอมเมนต์ฟังที่ว่ารัฐบาลไอ้เนี่ยไอ้ฝ่ายค้านเนี่ยมันโกหกมันทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อ๋อให้พูดเป็นภาษาคอมเมนต์อ๋อเออรัฐบาลในพิเศษนู่นนะวิเทอร์ซอสไซยังโคชเทอร์ซอสไซยังนะเกิดตกต่ำวิเทเลียวิเทเลียเราพูดไทยบ้างเขมรบ้างเนาะวิเทเลียเทเลียเราตกต่ำตกต่ำหาถ้าเนี่ยเราเอิ้งก้าเวทโอ้ยก้าเวปโอมทางก้าเวเวทมันเจี้ยมันเจี้ยวังยากอยู่ตัวเธอสระกบาลครับอยู่ตัวเธอนมประจ๊อกกบาลเธอนมเวงครับอยู่ตัวเธอก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ไอ้บ้านมัดตัวเลี้ยงตึกเลี้ยงอะไรล้อสลังลังโมก็ตัวเธอก๋วยเตี๋ยวกี่รับก็ได้เรียนโรงงานเธอเส้นก๋วยเตี๋ยวหนากี่รับมันเม่นมันแต่กิจสร้างมานั่งก็ไม่ขาวก็เอาล้างให้ขาวเป็นร้อยตันเป็นก็รวยตันรวยตันนี่คือ1,000กิโลครับก็นั่นเป็นรอนโอ้ยวินาต้อยอย่างนาบานอาต้อยตั้งตัวอยู่ยมความยมใหญ่โคตรไอ้กัมพูเชียนะครับกัมพูเชียเกมันดะความเนี่ยเด้เกมันท่าคเนียเต้แต่มอเตอร์ประเทศไทยโคตรนี่เวียวิจูครับจูยังจะดับเลยครับมันเมียนโอ้ยหนังปรีบเทพบานทาพงรัฐบาลนะครับอาภิสิทธิ์เนี่ยพงประชาธิปไตยนะวิจูว่าตะปีที่แรกเลยครับครับตะปีวิตั้งเกิดรัฐบาลประชาธิปไตยโมนะจูยังจะดับเลยครับใช่ไหมพงคแม่หนังเมืองไทยเยอะนะพงศิษฐเกตอุบลก็เมนคแม่จะเล่นบุรีรัมนี่ครับจะอ้อยหนูห้อยหนูอาจจะได้มันชื่ออะไรนะไอ้ห้อยไอ้อะไรนักฟุตบอลห้อยหนูอาจจะได้หนูเอาก็ตาประธานไปเดิมนะเวนเอาประชาธิปัตย์นะครับมันชื่ออะไรนะชื่อเขาอ่ะบอดไอ้คุณไม่บอกจำไม่ได้ละหนูไหเวียก็ได้มันเข้าใจครับถ้าเวียโมเวียมันแม่นมันนึกก่อนหนังประเทศไทยได้เวียโมเป็นขมแอร์ก็ได้เวียโมพระบุญคุณประเทศไทยวีโน่หนังสยามเมืองยิ้มนี่ก็ได้เวียโมพระก็ได้เวียมันกึดไอ้ล้อกึดไอ้เจียไปโมปึ้งกษัตริย์เมืองซีมก็ได้เวียมันกึดละถ้าเวียโมอาศัยเนานี้เวียมันเม่นก็หนังประเทศไทยยังใหญ่นวลจันนะใหญ่นวลจันนะมันก็หนังเซเรนแม่เออวางโอนกับนาเกิดโมปุ้ยโมเกิดโมก็เกิดนะมึงเซเรนแต่บุรีรัมย์แกฮาวมึงแปะนู่นมันเม่นแกฮาวห้อยหนูนะวิชาว่าโอ้ยหนูวิโน่เปิดกระตังเจาะแสเวียน
พี่แม่นข้าแม่ก็หนังเมืองซิมนะอาจะแปลก็แปลแปลมั้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาดีหวานเนี่ยอะไรนะครับสวัสดีครับที่สันตาพูดเหมือนน่ะชื่อเนวินครับชื่อเนวินเอาไว้ด้วยนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินเชิญเลยครับคุยกับป้าดุจันคุณป้าพูดเสมอเนี่ยถามหาชื่อเดวินแต่ก็ชื่อเดวินครับเดวินอ๋อชื่อเดวินเออบอกเขาบอกเขาด้วยบอกตานีคนที่พูดเสมอเนี่ยผมฟังอยู่ชื่อเดวินเดวินคนตาค่อยอ่ะครับแค่นั้นแหละครับครับบอกเลยไม่อยากจะจำมันเป็นไงคุณป้าพูดภาษาเขมรใช่ได้ไหมมันก็ออกไทยบ้างอะไรบ้างเขาจะได้ฟังรู้เนาะก็เนวินนี่ไม่ใช่คนเกิดในประเทศไทยนะพ่อแม่ก็คนเกิดจากกัมพูชีแต่ทำไมไม่รู้คุณของประเทศไทยแต่ยายนนจันทร์เนี่ยคนเกิดที่นี่พ่อแม่โคตรง้าวเกิดในประเทศไทยนี่แหละแต่เนวินเนี่ยเกิดโน่นแต่เขามาโตที่เขาเกิดทางกัมพูชีเขาเป็นเขมรอิสระนะเขมรไอ้ที่เฮงจำดินน่ะแต่แล้วเขามาเกิดที่นี่อพยพมาพวกนี้ก็ถอนให้ฆ่าคนอย่างเดียวใจโหดร้ายมากยายรู้จักกับพืชเขาหมดแหละเพราะอยู่ใกล้กันก็รู้จักดีอำเภอกระถังน่ะเพราะฉะนั้นยายไม่กลัวหรอกเพราะยายอยู่กรุงเทพถ้าอยู่สุรินทร์ชลบุรีก็กลัวหน่อยมันใกล้กันนี่มาอยู่ตรงนี้ไม่กลัวถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่กล้าพูดอีกกลัวอีกนะกลัวจะไม่รอดถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีใครหาเจอหรอกนะยายยังไม่รู้เลยว่าคุณยายครับคะตอนนี้ทำไมเขาไม่พูดเรื่องเขาพระวิหารนะโอ้จะพูดทำไมกับของเขาเออพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรของกษัตริย์ตัดสินตั้งไอ้เจ้าพลทฤษฎีอ่ะครับเจ้าพลทฤษฎีบ้าครับบ้าจะหาเรื่องแล้วมันของใครกันแน่ของไทยหรือของกระเบนเขาดิใช่เขาไว้ใช้เวลาทำพิธีพิธีพรามอ๋อพิธีพรามเวลาถึง เหมือนกับเราเข้าพรรษาอย่างนี้เขาขึ้นมาทำพิธีครับเขาไม่ได้ไปอยู่เหมือนวัดนะไม่ใช่เขาไปทำพิธีพราหมณ์ประกอบพิธีพราหมณ์เหมือนเขาพนมรุ้งก็ได้มาแล้วก็เอาไปที่เมืองต่ำก็มีแล้วก็ประจับที่จังหวัดสุรินทร์นะเยอะแยะผมไปอยู่ที่เขาพนมรุ้งนะเหรออ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นก้นหินนี่นะพังทลายมาไปกองเลยมันตอนนี้ฝรั่งมาค่อยๆมาจับมาเป็นปราสาทก็ได้แหละใช่ใช่สวยงามทำใหม่สวยงามครับสวยงามก็เอาไอหินศิลาแรงใช่แต่ก่อนหินก้อนใหญ่ๆยายถ่ายรูปไว้นะสมัยก่อนนะเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับมีเกียรติมุกมีหมอนมีที่นอนอ่ะเขาทำด้วยหินเขาแกะตลักว่าถ่ายไว้หมดยังอยู่เลยยังอยู่ถ่ายไว้จนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ใครขนไปไหนหมดของสวยงามขนไปหมดแล้วพระนารายณ์บรรทมก็ยายว่าไม่ใช่ใครนอนที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ของไม่ของแท้ไม่ทำใหม่สวยไอ้ลองชงเลยของเก่ามันขรุขระเพราะก็แต่ก่อนก็ไม่ได้ใช้เครื่องเนาะก็ใช้มือตอกแกะสลิ่มใส่เล่มตอกอ่ะพวกสารไอ้พวกเนี้ยคือทำจากหินนะไม่เหมือนพม่านะพม่าทำจากทองคำทองคำของเขาก็มีเขาทองคำเยอะแต่ฝรั่งเศสปกครองก็ขนกลับเมืองเขาอ่ะกลับเมืองเขาก็ขนกลับหมดแล้วไม่ว่าไอ้อะไรนะพวกทองแดงทองเหลืองอะไรพวกประเภทอะไรนะเขาเรียกลงหินอ่ะแล้วพวกทองพวกเพชรโอ้ยทางนั้นเขาเยอะเขาขนไปจนหมดแล้วเขาก็คืนประเทศไทยต้นไม้ต้นไม้กูตัดขายหมดเหลือแต่ทุ่งนาคุณเห็นไหมเรานั่งรถจากปอยเป็ดไปถึงพนมเปญน่ะทุ่งนาโล่งเลยนั่นแหละเหมือนประเทศลาวยายไปตามครั้งภูเขาก็โล่นๆเลยก็สมัยก่อนที่ฝรั่งเศสปกครองนะฮะตอนนั้นยังไม่มีสะพานที่ตอนไปครั้งแรกไม่มีสะพานตอนที่เราไปกันเนี่ยมีสะพานแล้ว
มีแล้วคือสะพานข้ามแม่น้ำอ่ะเมื่อสมัยก่อนที่ต้องเอารถไปเข้าแพเข้าแพแล้วจะต้องถ่อเข้าไปไม่งั้นก็พายเรือข้ามไปข้ามมาเดี๋ยวนี้มีสะพานท้องสามแล้วก็มีสะพานครบแล้วมีมุกดาหารแล้วก็มีที่ไหนอีกแห่งหนึ่งนะแล้วก็มีที่หนองคายครับครับมุกดาหารแล้วมีที่ไหนอีกอันหนึ่งนะที่ไปจำปาตักอ่ะเรียกอะไรอ่ะนั่นน่ะจำปาตักก่อนนี้ก็เป็นของไทยนะครับเพราะไทยรบได้มาไม่ใช่ได้เป็นของเราทีนี้ฝรั่งเศสเขามาปกครองก็เอาคืนครับเขาบอกก็ถือเป็นของในโฉนดมันเป็นของลาวครับนครจำปาตักแล้วเขมรเนี่ยอย่างเสียมราชพัตบองสวายศรีสุพลเสียมเรียบที่เราไปกันนะการนั่นก็เป็นของไทยคือไทยได้อะพ่อยายยังย้ายไปอยู่นั่นเลยเป็นตำรวจทหารอะไรเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปพอฝรั่งเศสเขาแลกกับตลาดจังหวัดตลาดจังหวัดจันทบุรีก็เป็นของคนไทยเนาะก็แลกกันเอาตลาดจังหวัดตลาดกับจังหวัดอะไรจังหวัดจันทร์เขาเรียกจันทบูรณ์เขมรเขาเรียกจันทบูรณ์ก็แลกเปลี่ยนก็คุณเอาจันทบูรณ์กับตลาดไปแล้วเสียมราชพัตบองเนี่ยสวายศรีสุพลด้วยเอามาคืนเขมรเขาเพราะฉันปกครองอยู่ฝรั่งเศสเขาว่างี้เราก็หยวนเพราะเราแพ้เราไม่หยวนเราไม่ยอมให้เขาเราก็ต้องทำสงครามกับฝรั่งเศสเรื่องใดอ่ะจอมพลป.ตอนนั้นเนาะแกไม่โง่เราเสียแค่นี้เราก็ได้มาไม่ต้องไม่ได้เสียทีเดียวครับตอนนี้ผมกำลังคุยอยู่ครับคุณยายนวลจันทร์นะครับท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมคุยด้วยกันก็เชิญได้นะครับจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในราชประสงค์ก็ดีนะคุณยายนวลจันทร์วันนี้ก็ได้มาร่วมในการสนทนากับเรานะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยคุณยายนวลจันทร์นี่ก็อยู่ที่วัดของเจ็ดไม่ใช่ที่เขายิงกันนะฮะอ๋ออยู่ราชประสงค์ราชประสงค์เนี่ยผู้ใหญ่ดุจันก็จะเดินไปเดินมาดูจุดต่างๆเนี่ยนะครับแล้วลองถามท่านดูอยู่เดือนก็8วันนะดูใครเจอเลยนะครับครับอย่างบางละมุงอ่ะเขาจะยินยายนจันก็พอจำได้เพราะเขามีเต้นอยู่พัทยาธีราชาครับพัทยานี่บริจาค กาแฟตีห้าก็ต้มเรียงตักใส่ถ้วยพลาสติกเรียงเลยครับตีห้าครึ่งเทแดงคนมาบริจาคยายนนจันทร์ก็ไปบริจาคเขาต่อเพราะยายนนจันทร์บริจาคอาหารก็อยู่กับอยู่กับการ์ดก็ดูแลกันอยู่มีอะไรก็ทางเลตเกลก็ไปส่งให้ผลไม้รากไม้อะไรมีทุกอย่างล่ะไปส่งให้ยายนนจันทร์บริจาคไปไหนไม่รอดก็ต้องเฝ้าสิจนเขายิงกันแล้วก็มอบตัวกันแล้วยังไม่อยากจะไปห่วงของครับทีนี้พวกก็บอกไปเถอะยายผมเอาตัวรอดที่ไหนได้ตายในเต็นท์2คน แต่ยายนนจันทร์ไม่ออกชั่วโมงนะก็จบครับไม่คิดว่าเขาจะยิงก็หัวหน้าเราแกนนำเรามอบตัวหมดแล้วก็ถ้าเป็นสมัยรัฐบาลอื่นนะขอชมว่าเมื่อเขามอบตัวแล้วก็จบกันเขาว่ากันใหม่ไอ้นี่ไม่งั้นยิงต่อฆ่าเรามันตั้งใจฆ่าเราก่อนจะฆ่าก็ปล่อยสารพิษก่อนนะตั้งวันที่10มาวันเว้นวันที่14ก็วันสุดท้ายแล้วไม่ปล่อยแล้วปล่อยพอแล้วคนไหนที่เจ็บป่วยแน่นหน้าอกนะยายบอกทานอาหารแล้วนอนฟ้ามอย่าทานเยอะอยายนนจันทร์โดนมาจังๆเลย3วัน3ครั้งวันที่10แล้ววันที่12วันที่14ก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นฝุ่นละอองเอามือลูบตอนหลังมันคันถึงได้รู้ก็พวกก็บอกที่คันรู้ตัวไม่ว่าโดนอะไรไม่รู้สารพิษไอ้คนที่เขารู้นะเขาก็บอกมาผมยังโดนแต่ผมไปล้างออกแต่ยายดันไปอาบน้ำไอ้เป็นถังอ่ะที่ติดกับโรงพยาบาลตำรวจตรงข้ามกับเอราวัณห้องน้ำอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็ไปอาบซ้ำอีกก็ยิ่งคันคันขยือตอนนี้ก็ไม่คันแล้วไม่คันแล้วกินยาขับพิษแต่ตายังใช้ไม่ได้พอมองเห็นจ้าแต่ขยันเลยนะคุณยายดวงจันทร์
สักนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่ากลุ่มคลองหลวง49เนี่ยนะก็เรียนเชิญเข้าร่วมงานคล้ายวันเกิดของท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนะครับครบรอบ64ปีนะวันที่26กรกฎาคมนะครับ2556นี้นะครับเริ่มงานตั้งแต่เวลา08:00 ไปถึง14:00 นะครับเวลา11ก็ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์65รูปนะครับในงานท่านจะได้รับไม่ได้พบกับศิลปินแสดงนะครับแปะบางสถานชายนิรนามและศิลปินคนอื่นๆอีกมากมายนะครับในงานมีอาหารมีเครื่องดื่มมีผลไม้แจกให้ท่านฟรีนะครับณวัดบางชันคลองหนึ่งตรงเนี้ยคลองหนึ่งนะครับข้ามกับบ้านในสถานีเราเนี่ยครับแล้วก็อำเภอคลองหลวงอ๋อคลองหลวงคลองหลวงปทุมธานีนะครับคลองอะไรคลองสามเหรอคลองวัดบางชันคลองหนึ่งแต่จะฝั่งโน้นอ๋อย้ายไปไม่ถูกต้องมาทางนี้ถ้าท่านจะมีการติดต่อกับหมายเลข0814841477นะครับกับกลุ่มคลองหลวงแจ้งมานะฮะถ้าท่านใครอยากจะไปร่วมงานก็ขอเชิญครับทุกอย่างทุกอย่างก็ขอเชิญนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมรังโบหลังสว่างอีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับผมเชิญครับขอย้อนความหลังนิดหน่อยจะดีๆครับเส้นแหลมสว่างกับพัทยาเนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่โดนทำลายที่สะพานมัพขวานในครับครับเคยดูกันนะครับที่มีคนร้องย่าย่าตรงนั้นน่ะโดนแห่งแรกเลยที่ว่าเป็นแก๊สน้ำตาที่ออกเป็นสีแฉกใต้เส้นของพัทยานั่นน่ะค่ะโดนที่แรกเลยหลังจากนั้นแกนำก็มีความคิดว่าอยู่ด้านอันตรายแล้วใช่ใช่เหมือนกันที่ราชประสงค์ครับเพราะราชประสงค์ก็มาปักตั้งที่หน้าด่านเลยสาราแดงเลยครับโยนประท่าอีทีนี้ก็กลุ่มรักดอรีบกับเจ็ดรักเจ็ดใหม่ท่าหนึ่งค่ะครับต้องมาแจกด้วยเพราะว่าหาสมานเนี่ยมันเหมือนหน้าด่านอ่ะถ้าไม่แจกไม่ดักเครื่องชั่วนะภาพเราน้ำแหลมมาเนี่ยดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะว่าเมื่อไรบ้างเมื่อที่ประมาณ3ปีได้ครับค่ะแต่ว่ากระโดดทุกที่เลยค่ะครับทีนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าใครไม่มาอยู่หน้าด่านนี้จะไม่ดักวัดไทยไทยปานาก็มารักเชียงใหม่ท่านเลยก็มาไอ้ในวีซีดีที่มีคนใส่กางเกงตัวเดียวแล้วนอนเสื้อไม่ใส่ครับนอนก้มหน้าและเลือดไหลอยู่อ่ะนั่นแหละคือเส้นแหลมฉบังครับแล้วคนนั้นไม่ใช่คนแหลมฉบังด้วยนะคือเขาไม่รู้อ่ะคือเขาบอกให้ถอยครับแล้วคนนั้นก็ยังยืนอยู่ก็ตายคนนั้นก็เลยตายครับแล้วศพยังอยู่ไหมฮะแต่สภาพเต็นท์นี่กระสุนนี่พุ่นตามเสาเลยนะครับเสาแป๊บเนี่ยเป็นรูพุ่นหมดครับครับหลังคาเนี่ยเป็นรูหมดครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครไม่ได้มาแจมตรงจุดนั้นไม่ดังก็โดนทั้งสองที่เลยสะพานมัพขวานก็ที่แรกเลยในวีซีดีอยากไปใช่ครับตรงสะพานมัพขวานนะครับหน้ารู้สึกจะหน้ายูเอ็นเต้นจะมีต้นมะพร้าวตรงคลองพอดีเลยครับก็เลยมีประมาณเท่านี้ครับครับผมก็เผื่อใจอื่นบ้างครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแต่ยายนนจันเดินรอบหมดอ่ะเวลาเราเดินดูเต้นไหนเต้นไหนอยู่ตรงไหนรู้หมดครับแต่เต้นยายอยู่ที่ราชประสงค์ก็อยู่ตรงถนนเพลินจิตหัวมุมพอดีเลยทางเลี้ยวอ่ะเพลินจิตชิดลมมันติดกันเนาะครับก็อยู่ที่ราชดำเนินก็อยู่สี่แยกมิจักรวรรณเต้นได้สเกลเราเนี่ยยายก็ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้ากว่าจะได้กลับบ้านก็ตีสองตีสามว่าไม่ได้กลับบ้านกลับมานอนสถานีนี่แหละ
คุณยายครับวันนี้โชคดีนะฮะคุณคริสนะฮะคุณคริสได้มาเยี่ยมสถานีเรานะฮะครับคริสขอคุยกับพี่น้องมาสักหน่อยนึงก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับนะฮะก็ทักทายกันวันนี้พอดีมาเยี่ยมนะสถานีก็เลยขึ้นมาทักทายนะพูดคุยกันนะไม่หนีไปไหนฮะก็อยู่แถวๆนี้ละตามกันพวกเดียวกันครับครับไหนมาไหนก็มาเยี่ยมเยียนกันก็แวะมาก็มาพูดคุยกันครับพูดคุยกันถ้ามีอะไรที่เราจะช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือกันครับได้ฮะผมอยากเห็นเป็นอย่างนั้นคือไม่อยากเห็นไอ้คนมีการแบ่งกันว่าเออมึงเป็นพวกนู้นพวกนี้อะไรเนี่ยนะเมื่อมีภัยมีอะไรหรือมีงานที่เราจะต้องช่วยกันประคองประคองกันไปเนี่ยเราก็อยากให้เห็นอันนั้นนะเป็นหนึ่งเดียวกันผมอยากให้มันเป็นเรียกว่าคลองแผ่นเดียวกันครับครับนะก็ต้องขอบคุณคุณคริสเลยเนี่ยคริสก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ลืมที่ไม่ลืมแล้วก็เรามีเวลาเราได้มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะมาแลกเปลี่ยนกันผมไม่ลืมนะฮะยังคิดถึงเสมอเพราะว่าที่นี่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ทำให้นะเราได้มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่วันเนี้ยฮะครับนะพอที่นี่ฮะครับยินดีฮะโอกาสฮะครับขอบคุณคุณคริสนะฮะมีโอกาสได้มาเที่ยวนี้นะฮะก็นอนมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับสบายดีนะมันก็นอนเฝ้าร้านนี้ก็นอนเนี่ยนอนเฝ้าร้านนอนกระยายนอนจังคนละห้องเดี๋ยวให้คุณคณิตช่วยเปิดเพลงสักหน่อยนะได้เอาเพลงอะไรสักสามเพลงสี่เพลงนะฮะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงไปแล้วทีนี้ไอ้ปัญหาอะไรไอ้คอมไม่รู้ว่าหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นใช่ไหมเอาเพลงเนี้ยสามเพลงนะครับเอาเพลงพ่อๆหน่อยเพลงใส่สักหน่อยดีกันนะครับเพลงจากใครต่างข้าของพระแสงก็ได้พระแสงอ่ะเพราะมันจะจำกันขึ้นตัวหมอสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่มีนะครับนี่เพลงหัวใจผูกพันครับบุกการนะหัวใจผูกพันโอเคนะครับออกแล้วเปิดนะครับเพราะออกยังบุกการเปิดแล้วฮะเปิดนี้มากราบขออภัยครับท่านพี่น้องเคารพครับเมื่อสักครู่นี้มีพี่น้องมาเยอะนะครับปรากฏว่าคุณธนิตเมื่อสักครู่นี้คุณเสร็จไถ่ใช้เพลงไว้สักกี่เพลง3เพลง3เพลงที่ไหนเพลงเดียวมันจบมันก็ไม่ไหลแล้วนี่คุณมันไม่ออโต้เลยก็ไม่ได้ใครเป็นคนใส่ไว้ล่ะผมนึกว่าออโต้พร้อมไม่ออโต้ก็อย่างงี้ครับคุณธนิตครับเมื่อกี้มีพี่น้องมาหลายท่านครับบอกว่านะครับคุณป้าลีคลองเกตใช่มั้ยครับที่คุณลุงนะครับที่ท่านเป็นหมอที่ดูแลเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ปรากฏว่าพี่น้องเขาอยากจะไปบ้านท่านผมก็บอกไม่ถูกเพราะผมไม่เคยไปไม่รู้ว่าคุณหมอสิริสินแสกับคุณพ่อนั่นแหละคุณพ่อฟังอยู่หรือเปล่าฟังอยู่ฟังอยู่โทรมาด่วนเลยโทรมาที่เบอร์หน้าใหม่ครับก็คือ025633240นะครับครับ025633240นะครับคุณป้าวันนะครับคุณป้าวันหรือเปล่าป้าวันครับคุณป้าวันนะครับผมครับแล้วก็ท่านนะครับคุณพ่อที่ท่านเป็นคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับคุณแพ้ครับคุณธนิตครับคุณแพ้เมื่อก่อนคุณก็พูดอยู่เรื่อยไม่ใช่เหรอสินแสเป็นสินแสเมื่อก่อนคุณก็พูดอยู่เขาจะรักษาโรคภูมิแพ้โอ้เป็นชัยนัทเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ท่านมียาเป็นยาตำราแผนจีนโอ้โหสุดยอดเลยคุณรักษาแล้วเนี่ยแม้แต่ที่งอกดูก่อนเนี่ยครับก็ดีขึ้นที่งอกมาก่อนก็เป็นภูมิแพ้ลำบากเหมือนกันที่งอกพออยู่แอร์มากตอนนั้นนอนแอร์เป็นแรมเดือนครับก็เกิดอาการแพ้แอร์แกเป็นคนบ้านนอกคนบ้านนอกมานอนแอร์แล้วก็เจอของดีเข้า แกไม่ได้ยินเราเผาไปเลยเผาไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่างอกดูก่อนไม่ใช่งอกดูใบแล้วก่อนนี้เรียกงอกดูใบเหรออันนี้ดูก่อนเพราะจะไปไหนต้องดูก่อนนะเหรอโอ้ท่านนี่น่าจะเป็นคุณป้าเราหรือเปล่าโทรมาแล้วสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมครับไม่ใช่คุณป้าคุณลุงคุณสินแสแต่ผมเพิ่งออกมาจากบ้านสินแสโอ้ยโยยโยเสียนะโอ้โหย่ำเลยครับเชิญเลยครับผมยโยยโยนั่นเสียโยแล้วก็เปิดเพลงอาแผนโยของพวกเรานี่แหละสวัสดีครับผมแล้วมีเบอร์คุณหมอสินแสไหมมีเดี๋ยวเบอร์อะไรฮะเบอร์ไปกินออสการ์ของงานเบอร์อะไรครับผมครับดีมากเลย
081คุณ925 9293 9293ถูกต้องไหมถูกอ้าวคุณทวนตั้งแต่ทีแรก081 081 925 9293ถูกต้องครับอ้าวโอเคนะอีกครั้งนึงกันบอด02ได้นะ02 957 02 957 0218 0218ก็อีกเบอร์นึงโอ้โหไม่เยอะจังเลยพ่อเอ้ย02อ่ะเอาก็ไปพ่อจด957 957 2382 2382ครับผมตัวจมูนนท์นะกลับไปใช้บริการมาเพิ่งมาเสร็จนี่นะพี่โอ้โหพี่นี้ได้ประโยชน์มากเลยนะพี่นี่เก็บตกก็ได้ทำความสะอาดก็ได้ขับรถก็ได้พอดีก็เลยมาซ้ำอีกหนึ่งครั้งเพิ่งออกมาใช่ไหมพี่เนี่ยเพิ่งออกมาถึงตรงไฟแดงไฟเขียวเนี่ยใช่ครับท่านอยู่บ้านอยู่ใช่ไหมเขาอยู่หมู่บ้านนาลาดนติดกับหมู่บ้านพอที่สารแปดพอที่สารห้าพอที่สารแปดของคุณยายนนท์จันนะอยู่บางเกตอยู่บางเกตอยู่บางเกตนะเดียวกับโรงเรียนสารศาสตร์เดี๋ยวให้ท่านผู้นั่นเราโทรเข้าเบอร์หรือคุณติดแสงก็แล้วกันครับผมครับอ่ะคุณธนิตคุณครับครับคุณธนิตคุณสนทนาต่อเลยเดี๋ยวผมวันนี้ไปให้พี่น้องก่อนผมมีบริการพี่น้องก่อนนะคุณรอก่อนคุณพูดไปเลยครับขอบคุณครับขอบพระคุณพี่หนวดครับพี่ครับพี่หนวดจมพุนุชนะได้ประโยชน์มากขอบคุณมากอากาศก็ได้นี่เขาบอกว่าอันไหนเนี่ยอันนี้ประสงค์ตรงไหนเนี่ยเอานี่ดับตรงไหนเนี่ยนะครับเสียงดังสมานเอาไหนนี่กับท่านผู้ฟังนะฮะก็ไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยถามนะฮะพี่น้องเรานี่เป็นกูรูผู้รู้นะครับนี่มีที่ไหนไม่รู้บอกนะฮะได้ไงเนี่ยเสียงฟังเพลงก่อนแล้วกันกับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นกฎว่าน้องใหม่นะครับผู้มือในการน้องใหม่สวัสดีครับคุณธนิตน้อยเมืองแปดเลี้ยวครับครับครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังนี้ที่เราโอ้โหครับคุณธนิตครับครับที่เรามากันสามเสือจำได้ไหมจำได้กับเสืองอกงอกดูก่อนมีงอกดูใบเดี๋ยวนี้ตอนนี้เป็นขั้นเทพไปแล้วขั้นเทพครับขั้นเทพตอนนี้ไปเฝ้าอยู่ที่กวปนอนนู่นกินนู่นอาบน้ำนู่นนอนฟันนู่นนอนนู่นเลยครับเรียกว่าเอาที่นู่นเป็นบ้านที่งอกดูใบงอกดูใบสู้นักสู้ไม่ทราบว่าตื่นหรือยังป่านนี้นักสู้เรียกว่าไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสิ้นนะเพื่อนเราสู้ทุกเมื่อเพื่อประชาธิปไตยก็เหมือนทุกครั้งคุณธนิตครับพวกเราก็ยังยืนอยู่จุดเดิมอยู่เดิมเหมือนกันโอ้โหเขาเรานี่ก็คุณเอานี้มาให้ผมดีมากคุณธนิตแดนนี่ปอมเมดทีมใส่ผมดำครับนะผมงอกก่อนวัยก่อนวัยหรือว่างอกตามวัยงอกตามวัยครับก็ใช่แดนนี่ปอมเมดโอ้แดนนี่ปอมเมดดูแลทรงผมขจัดรังแคครับอันนี้ผมก็คือกล่องละร้อยนี้ผมก็ได้20บาท30บาทนะ30บาท30บาทค่าน้ำมันค่าแก๊สอีกก็เหลือ2020ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือบริการพี่น้องเราครับครับผมก็ถือว่าไม่มีขายตามท้องตลาดนะสมานไม่มีอ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะถ้าพี่น้องสนใจนี่จะสั่งต้องสั่งมาที่นี่ที่เดียวแสดงว่าของดีไม่ดีมีขายที่เดียวนะจริงๆนะตามท้องตลาดไม่มีแล้วมีก็สู้ไม่ได้ด้วยนะผมไม่ส่งวันนี้ผมไม่ส่งให้กับคุณย่าคุณย่าซื้อทิ้งก็รู้ว่าผมจะคุณธนิตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเห็นไหมมีเป็นเงางามแล้วก็จัดทรงง่ายมากหล่อกว่าเก่าเลยที่สำคัญหอมคุณจัดทรงง่ายเขาบอกว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้หนังศีรษะเราเนี่ยนะไม่เป็นสะเก็ดนะฮะแล้วก็ไม่เป็นรังแคก็นั่นแหละรักษาหนังศีรษะด้วยโอ้โหนี่นะฮะวันนี้คุณคล่องมากเลยนะเนี่ยว่าผมใช้อยู่ผมใช้อยู่ด้วยสมานนะผมก็ใช้อยู่แล้วของมันดีอ่ะต้องใช้คือวันไหนไม่ได้ใช้คุณก็เหมือนกับว่าผมเรานี่มันขาดอะไรสักอย่างนึงทีนี้รู้สึกว่าผมนี่จะจัดทรงง่ายแล้วก็เป็นระเบียบสะอาดครับคุณพี่น33ก็บอกโอ้โหคุณสมานน้อยแกมาแกยกนิ้วให้เลยนะครับท่านมาท่านบอกโอ้โหคุณสมานน้อยดี
แล้วก็ยกก่อนที่จะออกรถบีบแต่ปิ้นก็ยกนิ้วโป้งให้นิ้วโป้งให้โอ้ใช่ได้สุดยอดเลยครับนี่ครับของดีมันถูกด้วยคุณถูกด้วยถ้าไม่ดีเนี่ยผมไม่กล้าการันตีกระปุกละ100บาทไม่แพงนะครับไปดูเขาตลาดใช้ได้เป็นเดือนนะคุณใช้แล้วนี่ผมยังไม่ครึ่งเลยคุณให้ผมมาเนี่ยยังไม่ครึ่งเลยนะเนี่ยคือที่สำคัญหอมคุณหอมหอมชื่นใจมากเลยครับยิ่งมานั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาดีมากเพราะฉะนั้นครับแดนนี่ปอนเมดแดนนี่ปอนเมดครับพอที่จะได้ค่าอาหารการกินบ้างก็ขอบคุณคุณธนิตน้อยเมืองแปดริ้วนะครับที่ได้แบ่งปันเอามาแบ่งปันแบ่งปันกันพอได้ค่าอาหารก็เราก็ได้นิดเราได้หน่อยแบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยคือคุณที่หงอกนี่แกไม่เอาเลยนะที่หงอกแกเมื่อก่อนเราก็เหมือนกันพวกเราเมื่อก่อนไม่เอาสู้ไปสู้มาไม่ไหวเว้ยคือเรามีบ้างนิดนิดหน่อยติดตัวอยู่บ้าง6-7 ปีคุณมันก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเหมือนกันต้องหาลองไทยพิเศษตือก็พี่น้องก็เมตตาเราผมก็มีเนเจอร์ลันเนเจอร์ลันเดนนี่ก็มาเอาเถาวันเปียงเป็นพี่ชายก็ได้นะครับ 2-3 วันกล่องนึงเถาวันเปียงก็ถือว่าพี่น้องก็ถือว่าได้เป็นค่าข้าวนะครับถือว่าเป็นค่าอาหารการกินเพราะว่าเรานี้ผู้กับผู้นะครับเราจิตอาสาและจิตอาสาประชาธิปไตยจริงๆครับนะครับดันเน่นปอนเมดมาอีกแล้วที่สั่งเนี่ยนะครับสั่งเน้นนี่ปอนเมดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมดันเน่นปอนเมดแล้วครับสวัสดีพี่ลูกหลวงพ่อโสลูกหลวงพ่อมันแหลมสวัสดีลูกหลวงพ่อโสธรค่ะสวัสดีพี่คุณพี่สบายดีนะดันยินได้ยินเสียงชัดเจนนะครับพี่ครับเอาลูกพ่อมาไงเนี่ยอ๋อก็มาหาสมาน้อยเมืองขอนแก่นเขาอยากจะให้ผมมีอะไรได้บ้างก็เอาเด่นๆปันเมดมาคุณพี่อนุญาตนะไม่เลยคุณสมานก็นี่แหละเราก็พี่น้องกันไปไหนก็จะยังอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันแล้วให้อาหารเช้าเย็นสวัสดีค่ะสบายดีนะสบายดีพี่ค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็มาทานได้ยินแววแววเองคุณจะนิดนี่นะต้องมีความสุขกันครับพี่คือเรามาที่นี่ใน3ก้อนเศร้านะพี่หลังจากพ่ายแตกทุกตอนนี้แตกหมดแล้วคุณธนิตน้อยกับคุณที่งอกมากกว่าผมส่งหน่วยกล้าตามมาก่อนกุมารแก่กุมารจุกแม่ก็ใจตั้งเจอจริงเหรอที่งอกที่งอกเป็นน้องสุดท้ายเอาแต่ใจตัวเองที่งอกเนี่ยเหรอโอ้เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองไปไหนนี่ชอบหนีเพื่อนงอนเก่งที่งอนเก่งคุณกระแตไงนังแกสองคนนี่แหละพี่มนรู้อย่ามาทำพูดปากดีเลยชวนนังแกเลยเถอะไม่ดีเลยผมตัวใหญ่กว่าเพื่อนอ่ะใช่เป็นคนนังแกเขาเพื่อนแต่สองคนหนีหายไปเลยโดยเฉพาะที่งอกแม่ผมตัวเล็กกว่าเพื่อนไงผมชอบไปดึงดูสร้อยห้อยคำก็ไม่ได้แล้วสิครับเข้ามาวางเพลิงเลยพี่มนครับขอบคุณค่ะสวัสดีมาทักนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีฮะพี่มนครับก็พี่น้องเราครับพี่น้องในการต่อสู้ของเราคุณธนิตครับฮะพี่หงอกไม่ได้เจอแกนานแล้วนะผมก็ได้ไปเจอกันที่กวป.ครั้งหนึ่งพอปช.นปตอนนั้นจะไปนปกวปกวปที่นุ่นไงที่แก้งวัฒนะที่เราเจอกันส่วนคุณก็ไม่เจอที่งานเลี้ยงของพี่น้องหมู่บ้านฟ้าคามฟ้าคามที่ไปกับผู้การใช่ครับเจอกันไปทานข้าวกันไปเจอที่สุริยาพี่สุริยาพี่ยาเราไปทุกงานทุกงานพี่สุริยาไปไหนตรงนี้ไม่ค่อยเจออยู่พี่เขาก็อยู่เออครับโอ้ยังสะอาดสะองเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะหล่อเหมือนเดิมนะครับน้ำผงน้ำหอมหน้าเนียนรู้สึกตอนนี้วันนะวันดีใจผมดีใจตอนที่พี่เขาเป็นอัมพฤกษ์นะคุณผมติดตามตลอดเอ้พี่สุริยาพอมาเจอที่นี่นะโอ้โหครับแกขึ้นร้องเพลงได้แล้วก็เดินเหินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวหลบกระสุนก็ได้ในการตัวสรุปกระสุนก็ได้ครับคิดว่าแกจะไม่หายตั้งแต่นู้นนะติดตามแกครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้สบายครับสบายแข็งแรงกว่าพวกเราอีกเลยครับดูแล้วหน่วยการแข็งแรงครับเมื่อวานก่อนเมื่อวานลูกก็ให้พี่สาวแฟนของท่านมาเอาถาวรเปียงถาวรเปียงกันหนึ่งกระปุกก็พอได้ค่าอาหารกระปุกก็ไรนะกระถาวรเปียงก็850 850นะครับต้นทุนก็มา800ได้50บาท790 90ครับก็พอได้เล็กๆน้อยๆเอาละก็ถือว่าดีนะครับคืออย่างเงี้ยคุณธนิตคุณพี่สุริยาคินพันธ์นี้ก็สู้มามากรถเก๋ง Toyota ไอ้ไฮท็อกท้ายกลมๆแล้วก็ไปละคันนึงแกก็บอกว่าเอ้าน้องสมานเอาอีกสักหลังเถอะบ้านนี่อ่ะเพราะว่าลูกชายก็เป็นฝั่งเป็นฝาหมดแล้ว
ก็ลูกชายก็บอกอ้าวพ่อไหนๆก็สู้กันเต็มที่เลยบ้านเราก็มีหลายห้องก็แบ่งให้คุณพ่ออยู่ก็เลยที่นี่ว่าบ้านที่อยู่ทุกวันนี้พี่ก็ท่านก็บอกว่านะครับเอ้าพี่ไม่อายหรอกสมานายบอกไปเลยก็ยังติดอยู่ 500,000 อืมครับโอ้ถูกมากนะคุณบ้าน19ตารางวา2ห้องนอน2ชั้นร้านเดียวเองคุณน่าสนนะคุณน่าสนน่าสนฮะเอาที่คุณอยากได้ไหมล่ะแล้วทีนี้ปูหินอ่อนหมดแล้วคุณมีที่จอดรถเรียบร้อยนะครับอยู่หมู่บ้านอยู่เจริญนี่เองเจริญนี่อ๋อแล้วนี่ตลาด AC เราเนี่ยที่ตะลุธัญญะนั้นได้เจริญเนี่ยมันมีอยู่เจริญ1เจริญ2เจริญอะไรของพี่เขาอยู่น่าจะเป็นหมู่บ้านอยู่เจริญ4เจริญ4ประมาณนั้นครับนั่นน่ะโอ้โหน่าอยู่มากตอนหาเสียงของบอสเราผมก็ได้ผ่านไปแต่ไม่ได้ลงไปในบ้านท่านครับน่าอยู่ครับคุณธนิตครับที่จอดรถนี่กว้างมากขับวิ่งสวนกันแล้วก็ยังจอดฝั่งถนนได้อีกนะครับหน้าบ้านแสดงว่าถนนในหมู่บ้านกว้าง4เลนไม่ต้องมาเบียดกันครับหลบกันได้สบายใช่ทีนี้ในบ้านพี่เขานะมีที่จอดรถอีกต่างหาก1คันนะครับก็ร้านเดียวคุณร้านเดียวไม่แพงก็ถ้าสนใจนะพี่น้องที่ฟังอยู่นี่สนใจครับอยากจะได้บ้านราคา1ล้านเอง1ล้านบาทนะฮะแต่ว่าพี่เขาส่งไปแล้วครึ่งนึงก็เหลือ 500,000 500,000 นะครับอันนี้ขายจะขายใช่ไหมเนี่ยพี่ขาย1ล้านบาท1ล้านบาทโอ้ถูกมากนะคุณถูกนะเนี่ยกี่ห้องนอนนะ2ห้องนอน2ห้องน้ํา2ชั้นอ๋อ2ห้องนอนนะก็คือข้างบนชั้นล่างบนชั้นล่างชั้นบนแล้วก็2ห้องน้ํานะห้องมีห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็มีที่จอดรถถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับนะฮะแล้วก็ถนนในหมู่บ้านนี่ก็กว้างกว้าง19ตารางวา9ตารางวาไม่แพงเลยครับขาย1ล้านบาทนะก็ท่านผู้ฟังที่สนใจครับก็เดี๋ยวจะให้สมานพาไปดูครับก็โทรมาเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 5633240เบอร์หน้าใหม่ครับท่านบอกว่าอ้าวไม่เป็นไรน้องเราก็บั้นปลายชีวิตละไหนจะสู้ก็เอาเต็มที่ไปเลยครับพี่สาวภรรยาท่านก็บอกว่าตามใจคุณพี่สุยากินพันธ์ก็แล้วกันพอลูกๆก็เป็นฝั่งเป็นฝาหมดละครับก็อ้าวครับท่านบอกว่า1ล้านบาทนะครับขายแล้วก็ดูแลการโอนอะไรกันนะครับก็คุยกันนะครับพี่น้องสนใจก็คุณปิดสายปิดเครื่องเนาะครับก็02ครับคุณธนิตครับ02563340 40ครับครับนี่ครับนักสู้ของเราเบอร์หน้าใหม่ครับหน้าเบอร์ถือก็อะไรอ่ะ085210ครับผม0665โอ้โหนะครับนะท่านผู้ฟังตาดีอยู่นี่ตาดีอ่ะท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังกำลังเปิดเครื่องรับฟังครับ FM 109เอ้ย96.2 35นะฮะแล้ว102 102.90 90อยู่นะฮะแล้วมีอีกขึ้นหนึ่งคุณอีกขึ้นหนึ่งนี่103.15ที่บางละมุงที่บางละมุงนะฮะครับผมก็มีเครือข่ายนะไปฟังนี่ฟังเรียกว่าทีอินวันเลยนะเปิดมาเนี่ยฟังปุ๊บได้สามขึ้นสามขึ้นเลยนะครับช่วงเย็นก็ลิงก์ท่านอาจารย์สมศักดิ์ล้อเพชรลุ่งเรืองแล้วก็ช่วงดึกก็คุณหนุ่มโคราชขับเลยไปจนถึงพี่ติ๋มห้าหกห้าชั่วโมงลวดนะครับช่วงเย็นดูเด่นเผ็ดมันดูเด่นเผ็ดมันเลยเรียกว่าเลือดท่วมจอครับฉะนั้นก็ลิงก์กันก็อย่าลืมนะฮะรับฟังอยู่เรื่องจะซื้อบ้านของพี่สุริยาสะอาดสะอาดนักสู้ประชาธิปไตยนะครับพี่ตุ้ยนะก็ติดต่อมาที่เบอร์หน้าใหม่02ครับ5633240ครับผมทุกผู้ดำเนินรายการนะครับช่วงของผู้ดำเนินรายการครับ Rescue Radio ถูกต้องครับนะฮะก็วันนี้ก็ผมนะฮะพอดีมาส่งจะรีบไปไหนล่ะไม่รีบไปไหนหรอกครับก็มาส่งน้ำมันนะฮะแดนดี้บอมเมดให้กับคุณสมาน6อันลองตลาดดูที่นี่เมื่อสักครู่นี้ก็มีพี่เขามานะครับอุ้มเป็น1อัน1กองผมก็ได้แล้ว30วันนี้สบายไปแล้ว1กองครับพูด1กอง1กอง1กองอย่าบอกว่า1อันแดนดี้บอมเมดคุณธนิตครับขออนุญาตนิดนึงครับว่าคุณพี่สุริยาคินพันธ์นี้นะครับที่ท่านตรงนี้เพราะว่าช่วงที่ท่านต่อสู้จริงมา7ปี8ปีเข้าแล้วก็จะเข้าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะที่ช่วงรัฐประหารอยู่เดียวนะคุณก่อนใช่ไหมท่านต่อสู้ก่อนที่ไอ้สนธิดอกทองคุณมันไปเปิดเมืองไทยลาวันคุณจำได้ไหมไทยลาวจำได้จำได้ที่สวนลุมที่สวนลุมแล้วก็มันโจมตีตั้งแต่ท่านนายกทักษิณทำบุญประเทศนะครับทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วถูกที่สึนามินะครับเกิดพี่น้องเราตายเป็นเรือนร้อยนะครับท่านก็เข้าไปทำบุญนะครับก็ขออะไรราชเลขาเป็นที่เรียบร้อยคือขอเรียบร้อยแล้วอนุมัติเรียบเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าพวกนี้ก็โจมตีหาว่าท่านนายกทักษิณไปนั่งที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับไม่เหมาะสมมาว่าไม่เหมาะสมต่างๆนานาครับ
คือจะทำทุกรูปแบบแม้แต่น้องสาวท่านคุณจำได้ไหมที่ไปวัดแห่งหนึ่งที่นครศรีธรรมราชก็ไปโจมตีไปออกข่าวว่าพระท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยขับไปขึ้นไปสถานที่เป็นแท่นโดยที่ไม่ถอดรองเท้าไม่อันควรเหมือนกันที่เป็นพรมนี่เป็นพรมที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันอยู่ที่มุมกล้องใช่ทุกคนก็ไปยืนไปเหยียบตรงนั้นได้หมดเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ขึ้นไปตบุญทุกคนนะครับก็เดินได้หมดแต่ว่านักข่าวสื่อมวลชนก็พยายามที่จะถ่ายรูปเป็นกล้องเหมือนที่คุณว่านั่นแหละมุมกล้องเอามุมกล้องมาแล้วก็มาขยายความมาโจมตีแล้วมาโจมตีก็เรียกว่าจับผิดจับผิดถูกจับผิดเอาทุกรูปแบบแต่งตัวสวยกูก็เอานะครับยิ้มกูก็เอาก็เรียกว่าจับผิดนะจับผิดผู้นำประเทศคุณธนิตท่านไปดูน้ำท่วมคือท่านก็เป็นบุคคลที่เรียกว่าสงสารคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายน้ำท่วมนะครับท่านก็เห็นคุณย่าอายุ 70-80 เนี่ยนะครับเดินไม่ได้ต้องอาศัยเรือต้องอาศัยยางในรถนะครับที่สูบแล้วก็ลูกหลานก็ทำให้เป็นแพท่านก็เห็นท่านก็ไม่ว่าจะเป็นสุนัขไม่ว่าจะเป็นแมวท่านก็เห็นอยู่ยังลำบากนะครับอย่างทุเรศทุลังว่างั้นเถอะนะขออภัยนะครับฟังครับท่านก็นำตาออกมาโดยอัตโนมัติคุณนะใช่ฮะในฐานะเป็นผู้นำและช่วยเหลือประชาชนได้ไม่ได้ดั่งใจครับครับท่านก็น้ำตาออกมานะครับไอ้พวกเฮียไอ้พักฝ่ายแค้นมันก็บอกเป็นคนอ่อนแอไม่น่าเชื่อถือเป็นผู้นำประเทศที่อ่อนแอเอาน้ำตามาอ้างมาแอบอ้างแก้ปัญหาไม่ได้นะโอ้โหไอ้พวกเฮียคนนี้มันเอาทุกดอกจริงจริงแล้วท่านไม่ได้จริตนะไม่ได้จริตคือมันออกมาจากใจคุณจากความรู้สึกนะใช่จากความรู้สึกได้เห็นภาพสงสารได้เห็นภาพอย่างเงี้ยนะฮะแล้วความรู้สึกมันออกมาใช่น้ำตามันไหลมาเองก็เหมือนแชมเปี้ยนโลกคุณเห็นไหมเวลาชนะเนี่ยมันแพ้น้ำตาของผู้แพ้น้ำตาของชนะมันออกมาโดยที่อัตโนมัตินะคุณใช่ใช่คุณเคยไหมว่าบางทีเราภูมิใจเราตื่นใจน้ำตาออกมาเองคุณเคยไหมเคยหลายครั้งครับมนุษย์เราเกิดมาผมคิดว่าต้องเคยทุกคนมีความรู้สึกเนี่ยฮะแล้วบางครั้งเนี่ยก็บางทีไม่รู้ว่าน้ำตาเราออกหรอกนะความตั้งใจนะท่านนายกเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยเหลืออยากจะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำไม่ได้ดังใจแต่ทีนี้ไม่ได้ดังใจแล้วเห็นความรู้สึกพี่น้องเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้มันออกมาฮะมันออกมาเองเลยฮะแล้วทีนี้คุณเงินในคงคลังนะไอ้เหี้ยพวกนี้ครับปีสุดท้ายมันถลุงจนเปี้ยงเงินงบประมาณนะครับดูแลภัยฉุกเฉินคุณหมื่นกว่าล้านครับที่ตั้งงบเอาไว้คุณเหลือ 3,000 ล้าน 3,000 ล้านก็เข้ามาเนี่ยเอาตรงนั้นแหละมาบริหารมันฟาดทั้งหมดเลยไอ้เหี้ยพวกนี้ครับทั้งที่ภัยพิบัติตอนนั้นนะครับไม่ร้ายแรงขนาดนี้ที่มันปล่อยน้ำมาตอนนั้นก็ช่วงหนึ่งแล้วนะครับช่วงนั้นนะครับทีนี้ว่ามันหมื่นกว่าล้านคุณหมื่นกว่าล้านก็ใช้เงินกับเหลืออยู่ก้นถุงสามพันกว่าล้านคุณสามพันล้านแต่ว่าท่านบริหารได้นะสามพันล้านคืออย่างนี้คุณท่านไปเอาท่านไปของบประมาณนะครับแต่ละกระทรวงทบวงกรมคุณเจียดกันมาเจียดกันมาที่มันเหลืออยู่แล้วเก็บเล็กผสมน้อยมาเพื่อเจือจุนเพื่อดูแลพี่น้องของเรานี่แหละครับก็คือความที่ท่านชันฉลาดนะครับก็ผ่านวิกฤตมาครับนี่ก็วิกฤตรัฐประหารด้วยน้ำโอ้โหครับเจอน้ำเข้าไปนี่เอาผมเนี่ยอยู่ที่นี่อ๋อใช่ที่คุณประจำการอยู่ที่นี่เลยผมกับดิ้นงองเนี่ยกินนี่นอนนี่กินนี่นอนนี่เนี่ยอยู่2เดือนประจำการอยู่บนฐานทัพเนี่ยไม่ได้ไปไหนนี่ตอนนั้นผมอยู่ปากน้ำอยู่106.70 ตอนทำคุณหมอวรลกคุณไปอยู่นู่นก็ผมเตรียมการหมดนะคุณคือพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคุณท่านสสทั้ง6 7คนวันนั้นร่วมแรงร่วมใจกันดีมากคลองด่านนะครับสมุทรปราการนี่มันจะมีทั้งหมด6ประตูน้ำคุณไม่ว่าจะเป็นด่านสำโรง2จุดไม่ว่าจะเป็นตำรวจ1จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองด่านนะครับตำรวจนี่ครับทั้งหมดมี6จุดด้วยกันครับพวกเรานี่นะครับท่านสสทุกคนนี่วันนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกันมากไปเอาผักตบชวาเอาอะไรมาเพื่อขุดดินเลยนะคุณจากคลองตะเข้เนี่ยแล้วก็คลองพญาสุเรนเนี่ยนะคุณเพื่อจะให้น้ำไหลนะครับเพื่อจะให้มันเปิดประตูแล้วก็ให้ลงตำลุมันจะลงปากน้ำเจ้าพญาเลยนะคุณลงปากอ่าวเจ้าพญาปากอ่าวส่วนที่ซอยแบริ่งสนามบินสุวรรณภูมิมันก็จะผักออกไปลงคลองด่านสำโรงเพื่อจะออกแม่น้ำเจ้าพญาแล้วทีนี้คุณคู่ที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูเลี้ยงปลาครับพี่น้องจังหวัดตากนี้หยุดหมดเลยนะหยุดหมดพี่น้องกะว่าจะช่วยเหลือพี่น้องทางปทุมธานี
ครับเพื่อจะได้ออกนะครับด้านซ้ายไปนี้ใช่ไหมล่ะครับออกไปลังสิตนะครับออกไปนครนายกแล้วตัดออกคลองพญาสุเรนแล้วก็ลงไปส่วนหนึ่งก็จะให้ลงแม่น้ำบางประกงส่วนหนึ่งก็จะให้ตัดออกหัวตะเข้ลงคลองตำลุออกไปคลองด่านครับปรากฏว่าคุณไงรู้ไหมครับไอ้เหี้ยเอาไม่เหี้ยกทมไอ้เออนั่นนะครับไอ้หัวประกาศดองไงนะมันเอานี่ไปนะคุณมันเอาเสาเข็มไปตอกกั้นน้ำไม่ให้มันไหลดูสิแล้วพี่น้องสมุทรปราการก็เอ้ามาก็มานะอย่างดีก็ไม่เกิน80เซน80เซน50เซนเราเขื่อกันไว้นะครับคือว่ากระจายให้หมดเลยเราบอกว่าเต็มที่นะทั่วมาหมดทั้งกรุงเทพทั้งชนบทนี่ไม่เกิน50เซนหรือ80เซนเต็มที่80เซนวางแผนกันเอาไว้แต่ที่ไหนได้ครับมันเอากระสอบทรายบ้างคุณไปอัดตามท่อมันเอาเสาเข็มไปตอกว่าจะฆ่ากันตายกับพี่น้องปทุมนี่ไงปรากฏว่าพวกเรารอแล้วรอแล้วครับคุณรู้ไหมคลองแสงแสบคลองแสนแสบนะครับจากรางกระแหงจากถนนพระราม9ที่เป็นอุโมงค์ใหญ่คุณคลองแสนแสบนะครับปกติจะใช้เรือปรากฏว่าเรือวิ่งไม่ได้คุณเพราะอะไรครับเพราะเรากักเก็บตรงนั้นเพื่อจะให้น้ำจากปทุมของเราลงไปคือเรือคลองแสนแสบที่วิ่งบริการประชาชนหยุดวิ่งอะคุณหยุดแล่นอะเพราะอะไรเพราะจะบริการพี่น้องของเราครับนั่นนะครับนี่คือความชั่วช้าของไอ้ผู้ว่าครับโอ้นี่ได้คุณมันเป็นอย่างนั้นคุณโอ้นะพวกเราก็รอผมก็รอคุณอยู่นู่นแหละคนจังหวัดปทุมเนี่ยลอยคอเลยลอยคอรอความหวังรอความหวังอยู่2เดือนอย่างน้อยก็เม็ดนึงนะอย่างแบบที่แบบโชคดีๆนะโอ้นี่นะฮะคุณก็สบายที่ไม่ได้ไปไหนมาไหนอยู่วันเนี้ยเนี่ยนั่งกินนอนกินอยู่วันเนี้ยสบายเลยมาม่าไม่ได้ไปไหนแต่ว่าพวกเราก็เรียลายนะคุณก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องของเราแล้วก็ออกไปทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยานะครับไปสิงห์บุรีนะครับไปหลายพื้นที่ครับที่เราช่วยกันนี่นะครับผมถึงบอกว่าครับพี่น้องคนเสื้อแดงล่ะคุณธนิตครับเวลามีวิกฤตจริงๆเนี่ยเราช่วยกันดีมากครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงพี่น้องคนเสื้อทุกสีครับทุกสีครับครับปากน้ำน่ารักมากเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงปลาหนุ่มปลานิ่มนี่หยุดหมดนะคุณสูบแห้งหมดเลยหยุดเลยนะหยุดหมดเลยเพื่อจะได้รับรองน้ำพี่น้องรองรับน้ำก็ถ้าเกิดว่าน้ำก็ไม่เห็นมาใช่ไหมโอ้โหครับคนเล่ารอแล้วรอเล่ารอแล้วก็บอกน้ำแห้งหมดเลยนะรอนะแต่น้ำไม่ไปแต่น้ำมาอยู่ตรงนี้ฮะกักไว้จนว่างี้ครับคุณธนิครับจนว่าคลองแสนแสบนี่ไม่มีเรือจะแล่นได้คุณแสบแห้งเลยแห้งเลยอ่ะอ๋อนี่และไอ้มันจะมีสะพานที่ออกจากรางกระแหงไปพระราม9นะคุณที่ว่าเป็นอุโมงค์ยักษ์ด้วยครับไปวิ่งได้อุโมงค์ยักษ์อุโมงค์ยักษ์ไอ้ผู้ว่ากทมมันก็บอกว่าผลิตน้ำได้มากแต่ก็ปรากฏว่าครับท่านพันตำรวจตีเสงี่ยมสำนักรักครับไปตรวจสอบดูแล้วครับโอ้โหสนิมแดกหมดแล้วครับต้องค้อนแปดปอนไปเคาะปุ้งๆครับถึงเปิดประตูได้มันยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตอนนั้นจ้ะตอนนั้นยังไม่เสร็จเท่าไหร่ครับยังไม่เสร็จนั่นนะครับเป็นการเนี่ยเห็นไหมครับเรื่องก็เงียบหายไปอีกนี่แหละครับคุณธนิครับการทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนของเรากับการบริหารกทม.นะครับเขาไม่ยอมไปประชุมร่วมเลยคุณธนิตครับไม่ไปประชุมร่วมกับท่านนายกท้ายที่สุดนะครับมันมีพ.ร.บ.ของนายกอยู่นะครับมาตรา35หรือเท่าไหร่นี่นะครับท่านมีสิทธิ์นะครับที่จะถ้าคุณไม่มาประชุมร่วมไม่มาช่วยกันวางแผนนะครับว่ากทม.ก็มีความผิดครับมันถึงได้มาไงท่านใช้มาตรการเด็ดขาดของกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละคุณถึงไปประชุมร่วมก่อนหน้านั้นมันให้ปลัดไปให้ผู้อำนวยการเขตไปไอ้เฮียกูก็มาวายอยู่ตีพุงใช่เลยช่างมึงท่วมไปสมน้ำหน้ามึงดูมันดิครับไอ้เฮียคนนี้ครับเพราะว่าที่น้ำมันท่วมอยู่เนี่ยตามชายขอบของกรุงเทพเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่คะแนนของกทมมันก็เลยไม่สนใจไงคืออย่างนี้คุณเหมือนกับว่ามันจะแกล้งให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ที่สำคัญคุณคุณจำได้ไหมมันยังบอกให้พระท่านนายกนะครับทำอะไรคุณประกาศพรกฉุกเฉินไอ้เหี้ยช่วงนั้นถ้าประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยครับไม่คนออกนอกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนไปดูแลทีนี้ประชาชนนะครับมันเดือดร้อนมันก็ต้องฮือกันออกมาสิครับครับใช่จะเดือดร้อนอีกแกยิ่งมันก็จะไปยุ่งเกิดจลาจลเกิดจลาจลขึ้นนะครับจะมากก็ออกมาดึงกระสอบยิ่งดึงไปหมดครับนี่คือแผนการของไอ้เหี้ยพวกนี้ครับ
แต่ต้องขอบคุณนะครับท่านปลอดประสบช่วงนั้นโอ้โหครับนี่ผมถึงศรัทธาท่านไงครับท่านปลอดประสบนะท่านดูแลเกี่ยวเรื่องน้ำสมัยก่อนท่านก็รับราชการก็ท่านก็อยู่กับน้ำไงท่านเป็นอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับป่าไม้แต่ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่าประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับอันนี้บ้านเมืองยิ่งจะโกลาหลคนครับกับเพราะว่าคนจะตายแล้วมึงยังมาปัดประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะรุนแรงนะครับนี่ก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็จะล้มล้างรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าจะอยู่ไม่ให้เกิน6เดือนไงคุณเทียนก็เลยอยู่มา2ปีเลยไม่6เดือนอยู่2ปีละเขาพยายามจะทำมาตลอดทำมาตลอดแต่ไม่สำเร็จคือล้มท่านยากอะท่านนิ่มอะครับท่านถ้าเป็นมวยก็หมายถึงว่ากูทำงานอย่างเดียวออนนอกเรียกว่าออนนอกแข็งในถูกเนี่ยดูแล้วเหมือนกับนะซาซาซาเนี่ยโอ้โหแต่ลึกนะเนี่ยโอ้โหเฉียบท่านยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวแล้วโอ้โหนะครับคือไปที่ไหนก็มีเขาต้อนรับครับไม่ว่าจะเป็นทำการค้าไม่ว่าจะเป็นไปติดต่ออะไรคุณโอ้โหคุณธนิตพูดถึงการทำธุรกิจท่าเรือถวายถวายน้ำลึกพม่าเนี่ยคุณถวายน้ำลึกจะมีญี่ปุ่นไทยพม่าโอ้โหคุณสำเร็จแล้วพี่น้องญี่ปุ่นมาแล้วคุณนะลงทุนแล้วโอ้โหทั้งรถไฟทั้งรถยนต์ก็ทั้งเรือคุณมันต้องรอไอ้เงินงบประมาณเขาบอกว่าลงทุนเนี่ย 2.2 ล้านล้านใช่ไหมอันเกี่ยวนั้นไหมเออไม่เกี่ยวคุณอันนี้มันญี่ปุ่นเขามาเองคุณมาเองญี่ปุ่นเขามาลงทุนแต่ว่าเรานี่ก็จะมีหุ้นส่วนด้วยทีนี้ขายเหล็กของใครครับของเราขายเหล็กขายหินขายปูนขายอุปกรณ์นี่เสร็จเราหมดเสร็จเราหมดครับทีนี้เราเป็นพี่ใหญ่นี่ครับจะผ่านที่ไหนมาก็ต้องประเทศไทยเราก็ต้องเป็นคนที่วางแผนนะครับมาผ่านตรงนี้จะผ่านตรงนี้ครับพี่ไทยเราเป็นพี่ใหญ่เนี่ยครับแบ่งผลประโยชน์กันแล้วเมื่อแบ่งผลประโยชน์กันคุณทรัพยากรก็จะตามมาเมืองท่องเที่ยวก็จะมารถไฟฟ้าก็จะมาโอ้โหคุณธนิตโครงการไฮสปีดเทรนนี่ยังไงครับทุกรูปแบบที่จะไปรองรับเกี่ยวกับท่าเรือน้ำลึกได้ผลประโยชน์โอ้โหทั้งโต๊ดทั้งเตียงคุณถ้าซื้อหวยถูกทั้ง2ตัวถูกทั้ง3ตัวถูกทั้งโต๊ดถูกทั้งเตียงคุณก็เรียกว่าพลิกหน้าดินเลยนะนี่โอ้โหทำให้ประเทศชาติเนี่ยนะฮะเกิดเรียกว่างอกงามโอ้โหงอกงามเนี่ยการทำมาหากินมันจะเฟื่องฟูความผูกพันคุณความสมัครสมานสามัคคีทุกอย่างเลยคนเราคุณถ้ามีตังคุณธนิตคุณธนิตก็มีตังผมก็มีตังครบกันโอ้เป็นวันนี้ไปกินอะไรดีเราก็คือเขาบอกว่าไอ้งบลงทุน 2.2 ล้านล้านเนี่ยก็เรียกว่าพลิกนะพลิกหน้าดินเนี่ยกลับมาเนี่ยนะแล้วมันจะเฟื่องฟูปลูกอะไรก็ได้ฮะทำอะไรคือว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจมันดีคุณธนิตพี่น้องมีที่ดินข้างทางพี่น้องก็มันเป็นราคาครับพี่น้องที่มีที่ดินต่อไปก็มีราคาในเมื่อว่าทุกคนมีเงินคุณเท่านี้ครับคือรถเนี่ยฮะรถไฮสปีดเทนเนี่ยนะรางเนี่ยนะวิ่งไปทางไหนนะมูลค่าเพิ่มมันจะขึ้นใช่สองข้างทางมันจะมีที่ดินเนี่ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มใช่นะความเจริญมันจะค่อยไล่ไปตามทางรถไฟแล้วสินค้านะคุณร่างเก่าก็สินค้าไปที่ครับของเก่ามีแล้วก็ทำสินค้าไปครับไม่ต้องไปปรับปรุงแล้วครับเอาไว้แล้วก็ขนสินค้าคุณถ้าจะเสริมก็เสริมนะครับความเร็วสูงได้นี่คือแผนการของรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนเนี่ยตรงนี้แต่ว่าโดนขัดขวางนี่จะเปิดสภามานี่คนนี้อดอยากปากแห้งคุณโอ้โหมันไม่เท่านี้นะคุณ2ล้านล้านบาทที่จะตามมาโดยเฉพาะครับกู้เงินในประเทศไม่ได้กู้เงินต่างประเทศนะคุณเนี่ยคิดดูหน่อยกู้จริงๆกู้ต่างประเทศก็ได้ใช่แต่ว่าดอกเบี้ยมันไปตกของเขาแต่ว่าท่านเนี่ยไม่อยากให้เงินเนี่ยมันล้วนไหลไปไหนให้เงินเนี่ยอยู่ในประเทศเขาเรียกว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนก็นั่นพวกเฮียพวกนี้แม่งก็คุณ2ล้านล้านบาทโอ้โหเปอร์เซ็นต์ 3% 5% เท่าไหร่ล่ะคิดดูเนี่ยไอ้พวกเฮียพวกนี้ครับน้ำลายไหลเลยโอ้น้ำลายไหลหยดติ่งๆเลยเฮ้ยน้ำลายไหลครับทีนี้ไงคุณอยากได้ไอ้พวกศักดินาหน้าเลือดพวกนี้ครับเคยทำเคยประมูลได้คืออะไรได้พวกนี้ก็อดอยากปากแห้งอ่ะอดอยากเนี่ยถ้าเป็นพวกเดียวกันนี้โอ้โหคุณไอเฮียนู้นไอเฮียนี้บริษัทนู้นบริษัทนี้โอ้ยนะครับตีพุงกันนะครับบางทีทำเป็นประมูล 3-4 บริษัทเฮ้ยแต่จริงก็ตกลงกันมึงเอาอันนี้นะครับเข้าไปประมูลแข่งกันจริงๆแล้วเออมึงเอาไปแบ่งกันนี่ไงครับ
คนเหี้ยๆพวกนี้มันจริงไม่อยากจะให้ประเทศชาติเจริญเพราะอะไรไม่ใช่ยุคของกูต้องเป็นยุคของมันต้องเป็นยุคของมันพยายามก็บอกแล้วมันขีดเส้นตายบอกว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยไปก่อนกันยาไงก็นี่เป็นแผนการคนอีก2เดือนเนี่ยไอ้เมือกครับไอ้เมือกกันบอกแล้วที่ตามมาคุณธนิตถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำสำเร็จสิ่งที่จะตามมาคุณธนิตครับพี่น้องประชาชนก็รักอยู่แล้วศรัทธาอยู่แล้วก็จะมาเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคเดียวเป็นตอนนี้500คนนะครับประชาธิปัตย์จะเหลือถึง10คนไหมเนี่ยก็0 0 0เลยก็เหมือน 0,000 เนี่ยเขาประชาชนตอนหมดแล้วถูกตอนหมดแล้วเนี่ยครับคณะไอ้นายพรรคทะเบียนนะครับอภิชาติสุขาคณนไอ้เหี้ยนี้นะครับพยายามที่จะอุ้มเอาไว้พรรคกูก็ไม่ยุบประชาชนก็ต้องยุบพวกมึงอยู่ดีครับเพราะมึงไม่ได้มีความสามารถมึงไม่ได้ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นประชาชนจะทำมันพวกมันไงคุณครับก็นี่ไงไอ้สุชาติสุขาคณนก็จึงพยายามนะครับจะทำลายล้างแม้แต่ท่านสสเก่งการุณเห็นไหมครับนี่เห็นไหมคุณนี่ไงกกต.มี5คนใช่ไหมคุณไปต่างประเทศคนหนึ่งเหลือ4คนเหลือ4คนปุ๊บ2ต่อ2เนี่ยนะ2ต่อ2ลงคะแนนกันเสมอกันแล้วเสมอแล้วก็เอาผิดไม่ได้จริงๆเอาผิดไม่ได้แล้วนะครับแต่ไอ้เฮียนะครับอภิชาติสุขาคานนท์ครับไอ้เฮียนี่มาลงคะแนน2ครั้งใจหมวก2ใบเป็นทั้งนายทะเบียนแล้วก็เป็นประธานกกต.นี่ไอ้ตัวเฮียไอ้สุขาสุขาคานนท์ไอ้ควายเนี่ยครับไอ้ควายนะไอ้ม้าไอ้เนี่ยไอ้ม้าขี้เลื้อนเนี่ยโอ้แม่งเฮียจริงครับเฮียลง2ครั้งมึงนะครับลงทั้งประธานกกต.ลงทั้งนะครับไอ้บัญชีพรรคการเมืองไอ้เฮียนายทะเบียนพรรคการเมืองโอ้โหแม่งโคตรเฮียเลยนะเนี่ยถือหมวก2ใบโอ้โหไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้มันต้องเจอตีนพี่น้องไปจนคนแสดงจิตสำนึกเนี่ยไม่มีโอ้โหจิตสำนึกไม่มีครับหลายครั้งครับไอ้เฮียนะครับตอนที่ชี้ขาดพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันคิดว่านะครับทุกอย่างทุกอย่างนี้การอายุความการอายุความครับอาจารย์ในผมว่ามึงต้องใจแง่งครับชัดเจนประชาชนว่ามึงต้องใจแง่งแง่งท่านอาจารย์ใจเราปรากฏว่านะครับสอบไปสอบมาสอบไปจะว่าครับไอตัวเฮียนี่โผล่มาเลยอภิชาติสุขาคานนท์ให้คุณโผล่มาเลยไม่ต้องสอบแล้วไม่ต้องสอบผมเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองเขาไม่ได้ผิดไม่ต้องสอบรัฐธรรมนูญปี50คุณอำนาจหน้าที่อยู่กับนะครับนายทะเบียนพรรคการเมืองจะสอบหรือจะไม่สอบนี้ไอเฮียนี่มันตัดสินได้นั่นมันปี50ไงที่พวกมันเขียนขึ้นมาเนี่ยไอ้พรรคทะเบียนนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยจะชี้ขาดให้สอบหรือไม่ให้สอบพรรคเกินใดก็ได้อำนาจเต็มอยู่กับมันนี่ไงคุณไอ้เหี้ยพวกเนี้ยแล้วเราจะไปนับถือมันหาพ่อทำไมล่ะไม่นับถือมันจะไปแล้วนี่ก็ว่ารู้สึกจะกันยาโอ้คนจะไปแล้วนี่ไปมันก็ต้องเอาคนมันมาอีกก็มานั่งต่อมันอาจจะไม่มานั่งมันอาจอีนี่คนนึงไงไอสุภาไอสุภานั่นน่ะคุณสุภานี่เขาบอกว่าจะที่เป็นปลัดรองปลัดกระทรวงการคลังอ่ะรองปลัดกระทรวงการคลังมันอาจจะไปอยู่ปปช.ก็ได้เขาบอกว่าจะไปแทนไอคนเองไอการจันทึกไอคนไอหน้าปาตีนนั่นน่ะเขาเรียกว่าไอหัวบาร์โค้ดเนี่ยโอ้เหรอคุณสนิทมีสองสถานะไอเฮียจะได้เข้ามานะอาจจะไปอยู่ปปช.หรืออาจจะมาอยู่ที่กกต.ก็ดูครับคนเหี้ยๆพวกนี้ครับและไอ้เจิมศักดิ์ดอกทองก็มีข่าวนะคุณอ๋อมีข่าวกันเออไอ้เจิมศักดิ์ดอกทองเนี่ยหรือไอ้นั่นอีกตัวนึงใครอ่ะอีกระเทยอีควายแก่อ๋อไอ้กระเทยเท่าเมื่อก่อนมันอยู่คุณจำได้ไหมอยู่พรรคชาติไทยอ่ะได้ได้เป็นผู้ที่วางแผนประชาสัมพันธ์ให้กับพรรคชาติไทยให้กับพรรคของไอ้บรรหารศิลปะไอ้เหี้ยนั่นนะเหี้ยนั่นครับเนี่ยมันนี่ไอ้หมอนี่ก็มีสิทธิ์นะคุณเพราะอะไรเพราะมันทำความชั่วได้ดีแล้วก็เอาสถานะนะครับทำว่าด็อกเตอร์แล้วเป็นนักวิชาการของไอ้พวกอมาตย์เขาน่าจับตามันกันไอ้ตูนนี่ก็มีส่วนอะไรอาจจะมีสิทธิ์เพราะปากหมาดีเหลือเกินคือประชาธิปัตย์แต่สุภาน่ะหน้าเขาบอกหน้ามีโอกาสมากที่สุดที่จะไปนั่งแทนไอ้หัวบาร์โค้ดนะมันหลายคนคุณมันมีหลายตำแหน่งนะคุณทั้งหมดนะครับ5ตัวนะกกต.นะคุณนะ5ตัวนะมันเพราะมันตำแหน่งที่ออกไปตอนนี้ที่จะหมดวาระเนี่ยก็ไอ้อะไรนะไอ้นาสุนตีนเนี่ยชื่ออะไรนะไอ้อภิษัทอภิชาติสุขาคานนท์เนี่ยแหละไอ้นาสุนตีนโอ้ไอ้หน้าปลาไม่หน้าปลาตีนไอ้นาปลาตีนนะโอ้หน้ามันหน้าเหมือนสุนตีนจริงนะครับรองเท้าเบอร์8โอ้เบอร์9เป็นแล้วหน้ามันทำหน้าดิคุณธนิตนี่แหละครับ
คือพวกเราตึงไว้วางใจไม่ได้จริงๆครับคือวันนี้นะครับออกมากันเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นนายทหารแก่ๆครับเมื่อเช้านี้นะครับท่านผู้การพิรัตน์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนโทรมาบอกว่าไอ้คนเหี้ยๆคนนี้คุณธนิตมันเป็นกากเดนของไอ้เจ้าพ่อที่มันไม่มีเครื่องแบบไม่ว่าจะเป็นไอ้ชัดเตาปูนเอาพูดตรงๆนี้แล้วครับไม่ใช่ชัดเตาปูนไอ้ชัดเตาปูนใช่ไอ้เหี้ยนี่ครับไอ้สวเนี่ยไอ้นี่อีกตัวนึงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ปากน้ำไม่ว่าจะเป็นที่บางนานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประตูน้ำอ๋อนี่รวมเลยคุณไอ้เหี้ยแก่ๆพวกนี้ไอ้นายคนเหี้ยๆพวกนี้นะครับพร้อมด้วยนะครับไอ้เสรีติเมเวทด้วยอ้าวบองตรงเราเปิดเผยนะโอ้นี่ล่ะคุณจำได้ไหมไอ้เสรีติเมเวทนะครับมันไปบุกป่าที่ไหนครับคุณจำได้ไหมที่กาญจนบุรีให้เปิดประตูคุณช่วยผมดูหน่อยนะพอมีคนมาแล้วครับเขาจะมาจับน้องเสิร์ชอาจจะเป็นช่วงต่อไปครับผมคุณธนิตที่มันไปบุกลุกนะครับมันไปทำรีสอร์ทที่กาญจนบุรีก็ไอ้เหี้ยพลตรีเอกเสรีติเมเวทไอ้ควายนี่แหละครับที่มันออกพรบมาเอากฎหมายนะครับมาเข็นฆ่าประชาชนแล้วก็มาจับท่านพลเอกอภิวันก็ไอ้เหี้ยนี่นะครับมีส่วนร่วมครับมันนี่นะครับเสนอให้ครม.ไอ้พิสิทธิ์มือเปื้อนเลือดออกพรก.เร่งด่วนนะครับมาจับพี่น้องประชาชนคนที่ไปบ้านไอ้เปรมนี่ครับตอนไอ้เสรีเตมิตรเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการนี่ไงคุณครับวันนี้เห็นกันหมดละวันนี้เราถึงบอกว่าคุณธนิตครับวันนี้เครือข่ายอมาตยามาเฟียออกมาหมดเลยคุณออกมาหมดแล้วเนี่ยไม่มีการถนอมเนื้อถนอมตัวแล้วนะก็เปิดหน้าสู้กันหมดแล้วเนี่ยคือวันนี้เหมือนท่านผู้การว่านะครับมันไม่สามารถที่จะสั่งลูกน้องได้แล้วเพราะครับเพราะลูกน้องเขาก็ละอายแก่ใจแล้วเขาพอแล้วประเทศชาติชิบหายมามากแล้วตอนนี้ลูกน้องสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เองต้องออกมาเล่นเองตัวเองก็เหมือนกับว่าคือได้แต่ก่อนได้เยอะแต่กูแดกคนเดียวอะได้มาทีละ50ล้านทีละ100ล้านกูก็ไปฟาดนู่นแบ่งกันได้คนละ20ล้านได้คนละ20ล้านไปไหนคุณไปหมาเก๊าคุณอย่าพูดดังโอ้เหรอไปฮ่องกงไอ้อย่าได้ยินมาไอ้กระซิบก็นั่นน่ะที่อย่าพูดดังแล้วก็ไปที่ปอยไปให้คุณไปเล่นการพนันการพนันเขาไม่ได้บอกว่ามึงยศพลโทนะคุณจะยศอะไรมาไอ้กูไม่สนละมึงแทงเสียกูเอากินเงินมึงอย่างเดียวไอ้พวกเฮียนี่แหละครับไอ้พวกส้นตีนนี่แหละครับเอาเงินไปเล่นการพนันไปเล่นบอลไปแทงหวยแล้วก็ไปเล่นการพนันต่างประเทศเนี่ยพกไปทีละ20ล้าน30ล้านคุณก็ไปรีดไถไอ้พวกนายทุนไปรีดไถไอ้เจ้านายบอลไอ้พวกเจ้าของบอลเขาให้บอกเขาก็เอื่มระอาสิคุณที่นี่มายุคท่านนายกทักษิณคุณท่านบอกว่าเอาละเราก็ทำร่ำรวยมากันพอแล้วหรือมั้งผมให้เวลา3เดือนถึง6เดือนคุณจำได้ไหมที่มีปืนมีลูกระเบิดเอาไปโยนลงคลองน้ำบ้างเอาไปแฝนไปอะไรต่างๆนั่นนั่นก็คือนะครับเป็นมาตรการของประธานนายกทักษิณชินวัตรท่านเอากิ้งท่านประกาศเลยนะคุณพุ่มกับการสถานีตำรวจนะครับคุณไม่สามารถที่จะทำงานได้พี่น้องประชาชนไปร้องเรียนได้นะครับถ้าคุณจับไม่ได้ภายใน3เดือน6เดือนผมจะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนั้นไปจับผู้ร้ายผมอยากจะรู้ว่าไอ้นายเลงหัวไม้กับตำรวจนี่ใครใหญ่กว่ากันประกาศคุณเช้าเย็น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 เทปของท่านหมุนเวียนกันเดือนเศษเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยก็ทุกคนครับท่านนิดครับพอแล้วท่านบอกว่าพอเถอะเราผมเอาศูนย์นะผมไม่เอาอะไรไม่เอาหนึ่งหรอกเอาศูนย์มีใจเข้าไหนครับมีไหมครับครับก็โทรเข้ามาได้นะครับพี่น้องครับ025633240ตะกี้เห็นมีพูดในรายการมาก็ไม่เป็นไรครับไม่เข้ามาแล้วก็ไม่ออกละนะครับก็นะครับนี่ครับคุณธนิตครับก็เห็นทหารเก่าครับนะยศในพลนะนอกราชการไอ้9ตัว6ตัวนี่ป่ะ5ตัว5ตัวตั้งเป็นแก๊งตั้งเป็นแก๊งอันธพาลโอ้ออกกฎมา6ข้อบอกให้รัฐบาลเนี่ยต้องลาออกอ๋อมีอะไรบ้างคุณมีอะไรบ้างคุณก็ไม่เรื่องข้าวก็มีนะพี่ดูก็เรื่องข้าวนี่ก็เหมือนกันเอาเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1ก็ความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บอกว่าให้ท่านนายกพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีจุดยืนให้แน่ชัดแล้วก็เรื่องให้ลาออกจากกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไอ้พวกนี้แก๊งอันธพาลมันมาข่มขู่รัฐบาลแล้วก็เรื่องข้าวแล้วเรื่องข้าวหลายเรื่องนะ6ข้อให้รัฐบาลลาออก7ภายใน7วันเรื่องนี้ด้วยคุณ
งบประมาณ2ล้านล้านบาทนี่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 คนแล้วก็อีกอันนึง 3.5 หมื่นล้านบาท 3.5 แสนล้านบาท6นี่จากเรื่องน้ำไงคุณเรื่องน้ำนะครับหลายเรื่องนะที่แก๊ง6คนเนี่ยนะนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแก๊งกันโชคทรัพย์ก็เรียกว่าแก๊งโจรจะมาปล้นคราวที่แล้วปล้นไปไม่พอคราวนี้กลับมาปล้นรอบ2ก็อาศัยว่านะครับกูมียศนายพลว่ะกูเป็นนายพลนะเว้ยเฮ้ยกูใหญ่เหลือเกินไอ้ควายมึงก็มาสิเนี่ยคุณจำได้ไหมคุณที่อ้าวมาโอ้ตกใจหมดครับเปิดสปอร์ตยังเอาละครับคุณธนิตครับเราก็ช่วยกันกระชากคนชั่วครับเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุชุมชนครับนะครับต้องเอาความจริงมาบอกประชาชนนั่นคือภารกิจของกลุ่มกบพ.และก็ของประชาชนคนไทยและก็วิทยุมวลชนของเราเล็กๆนี่นะครับเราจะเป็นหนูน้อยเราจะเป็นมดตัวน้อยๆช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือรัฐบาลที่มาจากประชาชนคือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่คุณธนิตถ้าเกิดว่าคุณมาตามคันลองนะครับครับไม่เฉพาะไทยรักไทยครับครับจะเป็นประชาธิปัตย์ก็ได้ครับถ้ามึงไม่ได้ฆ่าประชาชนนะครับถ้ามึงมาจากการเลือกตั้งไอ้ควายแล้วมึงมาตามคันลองแล้วกูจะสนับสนุนมึงไอ้เหี้ย มึงไม่ใช่มาฆ่าคนแล้วแม่งมีอำนาจไอ้ควายคุณว่าไงบ้าง คือถ้าไม่นี่คุณสมานต้าเขามาเข้าทางประตูเนี่ยเราไม่ว่านะแต่อย่าขโมยกินลักกินเข้ามาทางหน้าต่างเงี้ยเข้ามาทางหลังคาเงี้ยคราวที่แล้วนี่เข้ามาทางหน้าต่างเหรอไปตั้งในค่ายทหารน่ะจำได้ไหมโอ้แม่แล้วก็มาขโมยนะลูกพังเข้าไปด้วยนั่นนะแล้วก็ไปประกาศนโยบายในกระทรวงการต่างประเทศครับเนี่ยฮะมาแบบไม่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยชาวบ้านก็ถึงไปขับไล่ครับแต่ถ้ามานะถูกต้องเนี่ยไม่มีใครเข้าไปไล่มันหรอกพอขับไล่แล้วก็ไปเอามาทหารมาหกกองพลมาเฮ้ยคนไปจ้างคนมาจากประเทศมายิงกระบอกไปบ้านประชาชนวันนี้นะฮะวันนี้คุณแมวเข้ามาแล้วเข้ามานวดน้ำมันพันมือคือไม่เข้ามาเราก็ไม่ออกเตรียมขึ้นเวทีไม่เข้านวดน้ำมันพันมือเตรียมจะขึ้นเวทีชกแล้วเนี่ยเราต้องรีบเขียวมะนาวมาแล้วกลัวจะไปลมเขียวมะนาวนี่เขาใส่ฟันปลอมแล้วคุณไอ้ใส่ฟันยางแม่คุณใจเขาใส่ฟันปลอมขึ้นชกมวยอันนี้ไปใส่ฟันยางเรียบร้อยเลยนะฟันยางแล้วเขียวมะนาวด้วยนะเนื้อตั้มตั้มแล้วตั้มแล้วนี่นะครับคุณธนิตต่อไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณคุณธนิตนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนกับบ้านเก่าของเราครับถ้ามีเวลาก็ขอเชิญนะคุณธนิตครับช่วงเวลาก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครับครับวันนี้ผมสมานน้อยครับเป็นมวยแทนท่านอาจารย์นัทกทมไม่ได้มาอ๋ออาจารย์นัทนะครับครับวันนี้ลุงดอนโอ้โหนท่านนั่ง 4-5 ชั่วโมงอือดีใจครับที่เห็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแข็งแรงแข็งแรงนะนะครับแล้วก็ยืนหยัดนะครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแม่